เราส่วนใหญ่ยังไม่เคยมากันนะวันนี้รู้สึกว่าหน้าใหม่หมดเลยน้องขยับขึ้นมาเลยครับเพราะเดี๋ยวจะได้เรียงตามลำดับนะวันนี้รถติดไหมติดมากเลยเพราะทุกทีจะมากันเต็มแล้วนี่รู้สึกยังน่าจะยังทยอยกันมาแต่ก็ขอเริ่มเลยก็แล้วกันนะเริ่มต้นขึ้นมาอย่างที่คงจะเคยได้ยินได้ฟังแล้วนะการที่สวัสดีครับการที่เรามานั่งสมาธิในช่วงเริ่มต้นด้วยกันมันมีความแตกต่างจากตอนที่นั่งสมาธิอยู่กับบ้านคนเดียวเพราะว่าลักษณะของใจเราที่มันแผ่ออกไปนะมันมีพลังเป็นหน่วยหนึ่งของคนที่กำลังพยายามทำสมาธิเพื่อที่จะเข้าใจหรือเข้าถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วก็ถ้าพลังหลายๆหน่วยมันมารวมกันก็จะเกิดกระแสของความสบายกระแสของความโล่งกระแสของความสว่างในแบบที่เป็นพุทธะในแบบที่เราจะรู้สึกได้ถึงความเย็นความปล่อยวางความรู้สึกที่ปลอดโปร่งร่วมกันนะมันก็จะทำให้พวกเรากลายเป็นกัลยาณมิตรกันคืออยู่ในที่เดียวกันแล้วกระแสจิตเป็นไปในทางเดียวกันเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนกันเป็นกัลยาณมิตรเป็นพวกเดียวกันไม่ได้เป็นอื่นจากกันนะเป็นชาวพุทธร่วมกันไม่มีใครที่จะใหญ่กว่าด้อยกว่าหรือว่ามีความรู้สึกเหมือนกับว่าใครเป็นเขาเป็นเรานะมันมีแต่ความรู้สึกร่วมกันว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสแสดงไว้แล้วท่านค้นพบแล้วแล้วก็เผยแผ่ให้เวนยสัตว์ทั้งหลายได้พบธรรมอันเดียวกันลิ้มรสธรรมอันเดียวกันเริ่มต้นขึ้นมาเพื่อที่จะเข้าสู่สมาธิแบบพุทธนะเรายังไม่เข้าถึงเรื่องของการนั่งสมาธิตรงๆเราเริ่มต้นกันจากการสำรวจความพร้อมของร่างกายก่อนอันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสสอนไว้นะแต่เป็นมาตรฐานเป็นเบสิกของการทำสมาธิที่รู้กันมานานนะว่าเราต้องเริ่มจากการทำให้ร่างกายเนี่ยมีอาการผ่อนพักมีอาการพร้อมที่จะรองรับสมาธิจิตไม่งั้นเนี่ยคนทั่วไปปกติเริ่มต้นก็จะเพ่งเอาเพ่งเอานะจะไปพยายามจับลมหายใจบ้างไปพยายามที่จะบริกรรมคำพุทโธหรือว่าสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอบ้างนะซึ่งการรีบเร่งหรือว่าด่วนที่จะเข้าสู่สมาธิพยายามบังคับให้จิตสงบแบบนั้นเนี่ยมันเป็นวิธีที่ทำให้จิตเกิดความคับแคบเพ่งคับแคบไม่ได้มีความปลอดโปร่งมากพอที่จะเป็นสมาธิได้จริงการที่จิตจะเป็นสมาธิได้จริงร่างกายต้องมีความพร้อมรองรับก่อนอันนี้จำไว้เป็นมาตรฐานเลยนะเป็นมาตรฐานตายตัวที่เกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าย้อนกลับไปก่อนสมัยพุทธกาลก็ดีสมัยพุทธกาลก็ดีมาจนกระทั่งถึงสมัยนี้และอนาคตก็ตามนะถ้าหากว่าเราเริ่มต้นด้วยการเพ่งคับแคบเข้าไปที่ใดที่หนึ่งจิตจะบีบจิตจะมีอาการรัดแล้วด้วยอาการแบบนั้นของจิตนะจะไปทำให้ร่างกายเนี่ยพลอยเกิดความเคร่งเครียดเกิดความเกร็งไปด้วยลองดูเราตั้งใจพยายามอะไรทั้งๆที่มันไม่ได้มีความรู้สึกสบายไม่ได้มีความอิ่มใจเนี่ยไม่ว่าจะลืมตาหรือหลับตานะร่างกายมันจะเกร็งขึ้นมาทันทีไม่ส่วนใดก็ส่วนหนึ่งหรือหลายๆส่วนอาการเกร็งของร่างกายจำไว้เลยว่ามันจะปิดบังไม่ให้จิตเห็นอะไรได้ด้วยความชัดเจนหรือว่าเที่ยงตรงนะการที่จิตไม่สามารถเห็นอะไรได้เที่ยงตรงได้ชัดเจนด้วยความปลอดโปร่งเนี่ยนะยิ่งเพ่งไปจิตก็จะยิ่งคับแคบจิตจะยิ่งเกิดความทุกข์ทรมานตรงกันข้ามถ้าหากว่าเริ่มต้นขึ้นมาจิตมีความพร้อมนะยอดยอด
เปิดแอร์เครื่องยังไม่ได้เปิดถ้าหากว่าเริ่มต้นขึ้นมาร่างกายมีความผ่อนพักนะพร้อมให้จิต เกิดความรู้สึกสบายมีความปลอดโปร่งที่จะเห็นนะตัวนี้มันจะทำให้สมาธิเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วโดยที่ยังไม่ต้องไปพยายามอะไรเลยเริ่มต้นนับหนึ่งกันดูที่ฝ่าเท้าสำรวจความพร้อมทางร่างกายก่อนดูที่ฝ่าเท้านะฝ่าเท้ามันมีอาการวางราบด้วยอาการผ่อนพักหรือว่าด้วยอาการงองุ้มด้วยอาการเกร็งหรือว่าด้วยอาการผ่อนสบายถ้าหากว่าเรารู้สึกขึ้นมาว่าฝ่าเท้ามีความผ่อนพักสบายก็จะเกิดความรู้สึกเช่นกันว่าจิตใจเนี่ยผ่อนคลายตามไปด้วยพื้นจิตพื้นใจมันสะท้อนออกมาด้วยพื้นที่สุดของร่างกายคือฝ่าเท้านี่แหละฝ่าเท้าวางราบแบนสบายจิตใจก็เกิดความปลอดโปร่งสบายตามไปด้วยไล่ขึ้นมาถึงฝ่ามือฝ่ามือของเราวางอยู่บนหน้าตักสบายสบายไหมหรือว่ามีอาการกำอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของมือมันมีการทำงานอยู่ไหมมันมีความรู้สึกเหมือนเกร็งๆไม่ค่อยสบายไหมเนี่ยถ้าหากว่ารู้นะว่ามีความเกร็งมีความไม่สบายเราก็ผ่อนพักซะทำให้มันสบายซะวางลงไปเฉยๆมันก็วางปล่อยอะไรสักอย่างหนึ่งออกไปนะด้วยอาการปล่อยลองสังเกตกล้ามเนื้อมันไม่ทำงานมันไม่มีอาการรัดมันไม่มีอาการเกร็งมือนี่เป็นสัญลักษณ์ของการปล่อยวางนะถ้าหากว่าวางราบแบนแล้วก็ไม่กำไม่เกร็งความรู้สึกทางใจมันก็จะปล่อยวางเช่นกันเนี่ยเมื่อเรารู้สึกถึงฝ่าเท้าฝ่ามือที่มันผ่อนพักก็จะเกิดความรู้สึกถึงความว่างว่างฝ่าเท้าว่างที่ฝ่ามือนะฮะแล้วก็ไอ้ที่เหลือเนี่ยก็มีส่วนบนสุดคือใบหน้าถ้าหากว่าใบหน้าไม่ขมวดคิ้วไม่มีอาการตึงแน่นที่ขมับไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของใบหน้าเลยที่มันมีกล้ามเนื้อทำงานอยู่ก็จะเกิดความรู้สึกสบายเหมือนกับยื่นหน้าออกไปมองฟ้ากว้างๆโล่งๆด้วยความรู้สึกถึงฝ่าเท้าฝ่ามือและทั่วทั้งใบหน้าที่มันผ่อนคลายเนี่ยนะนอกจากจะมีความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้นแล้วนะเรายังมีสติเข้ามาอยู่กับเนื้อกับตัวด้วยไม่ใช่แค่รู้สึกดีอย่างเดียวนะมันรู้สึกถึงท่านั่งท่านั่งที่เป็นเดี๋ยวจะเป็นตัวรองรับสมาธิจิตในขั้นต่อไปถ้าหากว่าใครเกิดความรู้สึกผ่อนพักขึ้นมาแล้วนะแล้วกลับไปเกิดความรู้สึกฟุ้งซ่านเกิดความรู้สึกเกร็งก็ไล่ขึ้นมาใหม่เลยฝ่าเท้าฝ่ามือแล้วก็ใบหน้านะไล่ไปไล่มาจนกว่าที่จะเกิดความรู้สึกจริงๆว่าเราอยู่กับเนื้อกับตัวที่มันผ่อนพักสบายในท่านั่งจากนั้นก็ให้สำรวจว่าร่างกายถึงเวลาต้องดึงลมหายใจเข้ามาแล้วหรือยังปกติเนี่ยคนจะไปเร่งบังคับเอาลมหายใจเข้ามาเพื่อนะเพื่อที่จะให้เกิดความสงบเพื่อที่จะให้เกิดความระงับอาการฟุ้งซ่านแต่ด้วยอาการทำแบบนั้นเนี่ยแหละนะด้วยอาการอยากทั้งที่จังหวะของลมหายใจยังไม่ถึงเวลาแล้วเราไปเร่งมันเข้ามานะตรงนั้นนอกจากจะไม่ทำให้เกิดสมาธิไม่เกิดความนิ่งสงบแล้วมันยังเกิดความกระวนกระวายอึดอัดเป็นส่วนเกินเป็นของแถมท้ายมาอีกด้วยนั้นวิธีที่ดีที่สุดไม่ใช่ไปเร่งลมหายใจแต่สังเกตดูว่าร่างกายเขาถึงเวลาที่จะลากลมหายใจเข้ามาแล้วหรือยังในความปลอดโปร่งของร่างกายเพียงเราสังเกตเหมือนถามตัวเองว่าถึงเวลาหายใจเข้าแล้วหรือยังร่างกายมันบอกเราได้ง่ายๆเลยถ้าถึงเวลาแล้วเนี่ยนะมันจะรู้สึกขาดลมรู้สึกหิวลมเราก็แค่ลากลมหายใจเข้ามาสบายๆด้วยอาการที่มันไม่เร่งรีบมันไม่มีอาการที่จะไปแข่งกับใครที่ไหน
เมื่อลมหายใจลากเข้ามาจนสุดเกิดความรู้สึกอึดอัดทางกายเราก็ระบายออกไปมันก็จะเกิดความรู้สึกผ่อนคลายสบายขึ้นมาอีกแบบหนึ่งเมื่อกี้หายใจเข้าสดชื่นตอนนี้หายใจออกรู้สึกว่าผ่อนคลายจากอาการอึดอัดด้วยความรู้สึกที่ถูกต้องด้วยจังหวะเวลาที่ลมหายใจเข้าและออกอย่างถูกต้องร่างกายจะไม่มีความกระวนกระวายไม่มีความกระสับกระส่ายใดๆเลยจิตก็ไม่มีความอยากใดๆเลยสะอาดสงบจากความเร่งรีบหรือว่าพยายามแข่งขันไม่ได้จะเอาอะไรทั้งสิ้นนอกจากสังเกตรู้เมื่อลมหายใจออกระบายไปจนหมดอย่ารีบเร่งที่จะดึงลมหายใจเข้ามาทันทีแต่ให้สังเกตดูนะว่าลมหายใจเนี่ยมันหยุดพักชั่วคราวแล้วร่างกายก็ยังอยู่ได้มันไม่ได้ต้องเร่งลมหายใจเข้าเฮือกทันทีชั่วขณะที่เกิดความนิ่งสงัดจากลมหายใจมันเกิดความปลอดโปร่งขึ้นมาซะอีกเกิดความรู้สึกดีร่างกายไม่ต้องขยับจิตใจไม่ไหวติ่งไม่มีอาการกระเพื่อมเข้าไม่มีอาการกระเพื่อมออกมีแต่อาการหยุดสงบอยู่ในอาการหยุดสงบอยู่นี้นะถ้าหากว่าเกิดความฟุ้งซ่านมันจะเห็นชัดเลยว่านี่ขณะนี้เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาในหัวหรือเกิดความอึดอัดทับอกขึ้นมาเราก็เห็นเลยว่าเกิดความอึดอัดถ้าหากว่ามีความปลอดโปร่งมีความเบาอยู่เรารู้เฉยๆว่านี่ขณะนี้เราปลอดโปร่งเรามีความนิ่งทางกายเรามีความนิ่งทางใจไม่ได้ต้องการลมหายใจเข้าออกนะแต่ถ้าหากว่ามีความกระสับกระส่ายเราก็ย้อนกลับไปนับหนึ่งใหม่เลยดูฝ่าเท้ามานะไล่ขึ้นมาฝ่ามือไล่ขึ้นมาที่ใบหน้าแล้วจากนั้นค่อยสังเกตดูใหม่มันมีความรู้สึกปลอดโปร่งขึ้นมาอีกพอปลอดโปร่งแล้วค่อยสังเกตต่ออีกครั้งหนึ่งว่าถึงเวลาลมหายใจเข้าแล้วหรือยังถ้าปลอดโปร่งแล้วก็เห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกอยู่นะจิตมันจะเกิดความจิตมันจะเข้าสู่โหมดรู้คือรู้อย่างเดียวสังเกตอย่างเดียวไม่ได้มีความอยากเลยนะไม่ได้มีความบังคับเลยและในอาการที่จิตเห็นแต่ลมหายใจเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็ออกเหมือนลมพัดเข้าลมพัดออกอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะมันก็จะสังเกตต่อไปได้ด้วยว่าไออาการที่มันพัดเข้าพัดออกอยู่เนี่ยมันไม่ได้ยาวมันไม่ได้สั้นเท่ากันบางครั้งร่างกายต้องการความสดชื่นมากมันก็ลากเข้ายาวบางครั้งร่างกายรู้สึกว่าพอเพียงแล้วที่จะเอาลมหายใจเข้านะมันก็เข้าตื้นๆตามจังหวะธรรมชาติของร่างกายเท่านั้นไม่ได้ต้องการอะไรมากความไม่เท่ากันของลมหายใจที่เดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวก็สั้นนี่แหละมันเป็นปรากฏการณ์ทางรูปธรรมที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ว่ามันไม่เท่าเดิมจริงจากแต่แรกที่เห็นว่ามันพัดเข้าพัดออกพัดเข้าพัดออกเป็นคนละชุดกันตอนนี้มันเห็นอีกด้วยว่าความยาวกับความสั้นมันไม่เท่าเดิมอยู่แสดงอยู่ตลอดเวลานะบางทีก็ยาวอาจจะยาวติดกันสัก 2-3 ครั้งแต่ในเวลาต่อมาร่างกายมันก็ต้องการลมน้อยลงและช่วงไหนถ้าหากว่าร่างกายรู้สึกว่าสามารถลากลมข้าวยาวได้ติดกันหลายๆครั้งก็เกิดความสดชื่นเกิดความสบายเกิดความสงบในแบบที่มีความสว่างมีความเห็นชัดว่านี่สายลมมันลากเข้ามาราวกับเป็นสายน้ำยาวๆนะอย่างนั้นพอมีความรู้สึกสดชื่นมากเราก็เห็นว่าลมหายใจนี้มีความสดชื่นมาก
แต่ลมหายใจต่อมามันอาจจะสดชื่นน้อยลงหรือสดชื่นมากขึ้นกว่าเดิมแม้แต่ความรู้สึกสดชื่นความรู้สึกเป็นสุขความรู้สึกสบายที่เกิดขึ้นในแต่ละลมหายใจก็ไม่เท่ากันเนี่ยเมื่อครู่นี้ลมหายใจอันเป็นฝ่ายรูปธรรมมันแสดงตัวอยู่ชัดเจนว่าไม่เท่ากันต่อมาเนี่ยนะพอความรู้สึกเบาความรู้สึกปลอดโปร่งมันปรากฏชัดมากก็เกิดความสดชื่นมากในความสดชื่นมากตรงนี้มันก็แสดงความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาไม่แตกต่างจากลมหายใจเข้าออกแต่ละครั้งนั่นเองพอมีความสดชื่นมากเนี่ยนะลมหายใจเข้าแล้วก็ออกยาวแล้วก็สั้นตามจังหวะธรรมชาติเนี่ยความฟุ้งซ่านมันไม่มีแต่เมื่อไหร่ที่เราหายใจสั้นลงสั้นลงความสุขมันลดลงความฟุ้งซ่านมันจะกลับมาอีกเราก็เห็นว่าคลื่นความฟุ้งซ่านนี้มันมาตามอารมณ์ของใจถ้ากระแสของใจไม่มีความสุขมากพอที่จะอยู่กับลมหายใจความฟุ้งซ่านมันก็กลับมาเป็นระลอกระลอกเราไม่ต้องไปดูนะว่ามันคิดอะไรแต่รู้สึกถึงคลื่นรบกวนที่เข้ามาในหัวที่ผุดขึ้นมาในหัวเป็นระลอกระลอกเนี่ยแค่นี้ก็จะเกิดความเห็นว่าแม้ความคิดก็กำลังแสดงความไม่เที่ยงอยู่ให้เราเห็นตลอดเวลาเช่นกันในขณะที่เราเจริญอานาปานสติอยู่อย่างนี้เริ่มต้นด้วยใจที่ปลอดโปร่งมันสามารถเห็นอะไรได้หมดนะเห็นความจริงที่กำลังแสดงปรากฏอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นลมหายใจที่อยู่ในอิริยาบถนั่งนี้ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกสดชื่นความรู้สึกเป็นสุขหรือว่ากระทั่งคลื่นรบกวนนะที่เรียกว่าความฟุ้งซ่านที่เข้ามาแบบไม่ได้เชื้อเชิญเราดูอยู่เห็นอยู่ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันไม่ได้ไปคิดตามมันคลื่นรบกวนตรงนี้ไอ้ความฟุ้งซ่านตรงนี้มันก็จะแสดงอาการหายไปให้เห็นเช่นกันไม่แตกต่างจากลมหายใจที่เข้ามาแล้วต้องออกไปเป็นธรรมดาเอาละครับก็ทำความเข้าใจกันแบบที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ในอานาปานสติก็ง่ายๆสั้นๆเลยนะว่าลมหายใจกำลังปรากฏแสดงอย่างไรเราก็รู้อย่างนั้นมันเข้าเราก็รู้ว่าเข้าออกเราก็รู้ว่าออกตอนที่มีสติเห็นลมเข้าเห็นลมออกตรงนั้นแหละที่เรียกว่าสติเริ่มต้นเมื่อเห็นว่าเดี๋ยวมันก็ยาวเดี๋ยวมันก็สั้นไม่เที่ยงจิตมันจะถอยกลับไปเหมือนกับออกไปดูอยู่ห่างๆในฐานะผู้สังเกตการถ้าผู้สังเกตการนั้นมีความสว่างมีความโล่งตรงนั้นแหละเรียกว่ามีภาวะจิตผู้รู้อ่อนๆปรากฏขึ้นมาแล้วด้วยการแค่สังเกตลมหายใจเข้าออกแค่นี้เองนะหลักการที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้สำหรับมือใหม่สำหรับจุดเริ่มต้นของการเจริญสติเนี่ยจริงๆแล้วต้องจับต้องได้ต้องเป็นอะไรที่มันง่ายนะที่จะทำได้จริงถ้าหากว่าเราไปพยายามฝืนไปพยายามบังคับไปพยายามที่จะเอาให้นิ่งเดี๋ยวนั้นนะตรงนี้มันจะพายเรือในอ่างไปเป็น10ปีแล้วมันไม่ใช่อานาปานสตินะมันเป็นการจ้องบังคับลมเท่านั้นเองสูญเปล่าเท่านั้นเองนะเอาล่ะครับเริ่มต้นคำถามแรกเลยนะไม่โอเคสวัสดีพี่คือผมก็ปฏิบัติมาเอียงไม่นิดหนึ่งเอียงระดับนี้4-5องศานิดหนึ่งนะก็ปฏิบัติมาก็ตามที่พี่ตุลเป็นคนสอนเจริญสติค่ะครั้งแรกหนูฟังจากที่พี่ตุลเปิดเฟซบุ๊กอะค่ะแต่ว่าพอดีว่าหนูดูลมหายใจเคยถามพี่ตุลแล้วก็คือก็
ปฏิบัติอยู่ได้บ้างไม่ได้บ้างคือพี่บอกให้ไปดูว่าเราอยู่อริยบทไหนแต่คือตอนนี้ของหนูจะมีปัญหาตรงที่ว่าเอาจ่อใกล้ปากนิดนึงนะจ๊ะคือเวลาที่มีคนเหมือนกับเขาเหมือนที่พี่เคยพูดว่าเวลาที่เขาเห็นความเย็นในตัวเราเขาจะเดินเข้ามาหาเราเองหนูก็จะให้ความในก็คือเหมือนกับว่าสอนเขาในสิ่งที่เราผ่านมาแล้วแต่ว่าหนูจะตกม้าตายตรงที่ว่าเวลาที่ชีวิตเขาทุกคนที่เดินเข้ามาดีขึ้นเขาก็จะเหมือนมันมีเหตุการณ์ที่มาทดสอบหนูตรงที่ว่าเหมือนลักษณะอาการแทงข้างหลังแล้วก็ถีบหัวทรงซึ่งหนูตกม้าตายตรงนี้มากค่ะก็เลยที่มานี่ก็เหมือนกับทุกอย่างที่พี่บอกเนี่ยหนูมีความรู้สึกว่ามันทำได้ไม่ได้ได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยหนูก็คิดว่าชีวิตเนี้ยเกิดมา40ปีแล้วเนี่ยหนูมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจิตเนี่ยอยากจะพัฒนาให้มันแบบคือไม่อยากที่จะมีความรู้สึกกับคนที่เดินเข้ามาก็รู้ว่าคนเรามันไม่เหมือนกันพยายามเมื่อกี้หนูก็มีความรู้สึกเหมือนที่พี่บอกว่าถ้าเราบังคับมันก็จะไม่ได้อันนี้หนูคือสัมผัสเนี่ยเองได้หมดแล้วความรู้สึกก็เลยที่มาตรงเนี้ยโอเคเข้าใจละคือการที่เรามีชีวิตอยู่แบบที่กำลังเป็นอยู่เนี่ยนะจะอยู่มากี่สิบปีก็แล้วแต่มันจะอยู่ด้วยความรู้สึกของมุมมองที่หนึ่งมุมมองที่หนึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันไม่เคยมีชีวิตแบบนี้มาก่อนมันไม่มีข้อเปรียบเทียบมันไม่มีตัวอย่างแสดงความจริงเกี่ยวกับชีวิตไว้ทีนี้พระพุทธศาสนาเนี่ยสอนเราว่าเวลาลงมาในโลกนี้นะลงมาเพื่อดูความจริงเถอะว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างในกรณีของน้องเราช่วยคนแต่คนพอสบายแล้วไม่ช่วยเราหรือยังนอกจากนั้นยังจะทำอะไรที่มันแสลงความรู้สึกของเราอีกด้วยนี่คือความจริงที่เรามาค้นพบว่าโลกเขาเป็นกันแบบนี้นะแล้วบางทีมันไม่ใช่ใครกันแกล้งเราหรือว่าเราโดนอยู่คนเดียวทุกคนโดนหมดเคยมีประสบการณ์แบบนี้กันมาหมดแล้วบางทีถ้าเราค่อยๆยอมรับว่าเนี่ยโลกเขาเป็นกันอย่างนี้ช่วยคนไปร้อยคนหรือพันคนจะมีสักคนหนึ่งที่เกิดความรู้สึกสำนึกในบุญคุณหรือว่าอยากจะกลับมาตอบแทนบุญคุณเราไม่ใช่เฉพาะเราที่เจอแม้แต่พระพุทธเจ้าเองท่านก็เจอมาแบบนี้เหมือนกันหลายยุคหลายสมัยก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็โดนมาอย่างนี้ทั้งนั้นแหละแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระอรหันต์แล้วเป็นพระศาสดาที่ก่อตั้งพุทธศาสนาแล้วก็ยังอุตส่าห์มีคนที่เนรคุณท่านได้ต่อยศกับท่านได้หรือว่าใส่ร้ายท่านได้นี่คือความจริงที่เกิดขึ้นในโลกอันนี้ไม่ใช่มุมมองของบุรุษที่หนึ่งละไม่ใช่มุมมองส่วนตัวละแต่มันเป็นมุมมองเปรียบเทียบว่าโลกทั้งใบเป็นอย่างนี้อยู่พอเราเริ่มเห็นความจริงด้วยใจที่มันรู้สึกว่าใครๆก็เจอกันเหมือนมาอยู่ในโลกของความจริงโดยไม่มีความคาดหวังเป็นตัวตั้งเราก็จะเริ่มรู้สึกนึกขึ้นได้ทีละนิดเราเคยทำกับคนอื่นไปบ้างหรือเปล่าแล้วบางทีนะอะไรที่เรานึกไม่ถึงก็อย่างเช่นถ้าถามตัวเองเคยทำกับพ่อแม่ไปบ้างหรือเปล่าคือบางทีเราอาจจะดีกับพ่อแม่เป็นส่วนใหญ่แต่ตอนเด็กๆอย่างเงี้ยบางทีมันลืมไปแล้วนะคือพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงดูแบบสุดชีวิตเหมือนกับเป็นแก้วตาดวงใจเอาอะไรทูลให้ทุกอย่าง
แต่พอขัดใจขึ้นมามันก็แสดงอารมณ์ดิบแบบมนุษย์เนี่ยต้องกูก่อนอาการกูก่อนเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณดิบของสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาเนี่ยพอรู้สึกว่ามีตัวมีตนเนี่ยก็มีขอกูก่อนแล้วตรงนี้แสดงให้เห็นว่าถ้าถึงแม้ว่าเราจะระลึกไม่ได้บางทีเนี่ยนะเรามองไปโดยธรรมชาติของมนุษย์มันเป็นกันอย่างนี้โดยธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตเราคงเคยไปทำใครเข้ามาด้วยธรรมชาติของมนุษย์แบบนี้ด้วยธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตแบบนี้นั้นเมื่อเห็นนะว่าจริงๆแล้วทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่กำลังแสดงที่กำลังปรากฏอยู่มันเป็นความจริงที่ถ้าเรามองเห็นเราจะลดความรู้สึกทุกข์ร้อนลงไปได้มากเลยเกินครึ่งมันจะไม่ใช่แค่ทำใจได้แต่มันจะรู้สึกว่าเออเราก็โดนเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกับคนอื่นและเราก็อาจจะเคยทำมาเหมือนกับคนอื่นนั่นเองคือตอนที่เรายังระลึกไม่ได้ยังโยงไม่ได้ว่าไปทำเหตุอะไรมาถึงโดนแบบนี้เราจะมีแต่ความคาดหวังว่าช่วยคนอื่นแปลว่าเราดีกับเขาต้องดีตอบสิเขาต้องมาตอบแทนอะไรเราบ้างคืออย่างน้อยถ้าไม่ตอบแทนเนี่ยขอให้ดีเถอะแต่นี่อะไรมันงงนะว่าดีแล้วกลับมาร้ายใส่เราอย่างนี้ตอนแรกๆมันงงกันทุกคนแต่พอค่อยๆศึกษาพอค่อยๆใช้ชีวิตมาเรื่อยๆนะแล้วก็มองดูไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวมองดูจากประสบการณ์ตรงของเราเองด้วยแล้วก็จากรอบๆตัวด้วยเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเนี่ยที่เรามาพบเนี่ยความจริงทั้งนั้นเลยไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวังไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้นี้มันก็จะเข้าสู่การประจักษ์เรื่องของกรรมและผลของกรรมเมื่อใจของเรานะมีอุเบกขาที่จะเห็นจากประสบการณ์ชีวิตคือไม่ใช่คิดเอาตามคนอื่นนะแต่เกิดความรู้สึกว่าเออเนี่ยทำจะแค่ไหนก็ตามเนี่ยนะแล้วคนเขาได้ดีขึ้นแต่มันไม่ใช่แปลว่าเขาจะมาดีกับเราเสมอไปบางครั้งมันมาร้ายใส่หรือตรงกันข้ามบางคนเนี่ยเราไปร้ายกับเขาแต่เขากลับมาเหมือนกับมีเมตตาเรามีความรู้สึกที่ดีให้มีคำพูดดีๆให้ตอนแรกเราก็จะไม่เข้าใจเหตุผลโดยเฉพาะอย่างพ่อแม่หรือว่าญาติสนิทอะไรอย่างเงี้ยนะที่เรามีความรู้สึกเกิดมาเนี่ยเราต้องขอก่อนละอาการขอก่อนละเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณที่บางทีทำให้เราไปร้ายใส่คนบางคนโดยที่ไม่รู้ตัวคือไม่ได้ตั้งใจเนี่ยมันจะเห็นเป็นวงจรของกรรมวงจรของการใส่อะไรเข้าไปแล้วได้รับผลตอบแทนกลับมาอันนี้ไม่ใช่เรื่องของการทำใจแต่เป็นเรื่องของการประจักษ์คือว่าหนูแรกๆค่ะหนูก็เป็นอย่างที่พี่ตุลพูดแต่ว่าพอดีว่าหลังๆมาเนี่ยหนูมีความรู้สึกว่าอันนี้ตอนแรกนะหนูไม่ได้คิดว่าหนูนี่นะคะแต่ว่าคือหลังๆเนี่ยเหมือนจิตที่เราเหมือนเราอ่านคนที่จะเดินเข้ามาค่ะเราก็จะเหมือนจะเลือกว่าเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเขาคนเนี้ยเราพูดไปอ่ะก็คือพอดีว่าหนูก็ได้ครูบาอาจารย์นะคะท่านก็เมตตาแล้วก็บอกว่าให้เราเนี่ยเหมือนกับถ้าหนูถามว่าหนูจะช่วยคนได้ไหมคะอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูมีความรู้สึกว่าอุเบกขาเนี่ยหนูไม่ค่อยเข้าใจแล้วหลวงพ่อก็เลยบอกว่าวันหนึ่งมันจะมาเองเมื่อเราเจอมาหลายๆเคสอะไรเงี้ยใช่ใช่ถูกต้องทีนี้ตอนนี้อุเบกขาบางทีเนี่ยมันไม่ใช่แกล้งทำเอาแต่มันต้องเจอแล้วก็เกิดความเข้าใจคือมีการมองเห็นนะว่าโลกนี้มันเป็นยังไงอยู่แล้วก็จากประสบการณ์นั้นแหละที่เราผ่านความรู้สึกเป็นทุกข์มาได้ที่เหลือมันจะเป็นอุเบกขาของจริงใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องของเรื่องก็คือว่ามันเหมือนนิสัยหนูอะค่ะมันไม่ค่อยเหมือนมันลั้นนะคะ
ล้านนิดนึงว่าสิ่งที่เห็นน่ะคือไม่เชื่อคิดว่าเปลี่ยนได้ตรงเนี้ยค่ะมันเลยไม่เป็นไรคือตรงที่เรารู้สึกอยากเปลี่ยนให้โลกนี้ดีขึ้นน่ะเป็นความตั้งใจที่ดีมันไม่ใช่ว่าเอ้ยถ้าเราไปฝืนกับไอ้ความเป็นจริงที่มันกำลังเป็นอยู่ในนิสัยคนอื่นหรือสันดานของคนอื่นอะไรแบบนี้นะมันจะเป็นการสูญเปล่าเสียแรงเปล่าจริงๆแล้วมันเป็นการได้พยายามทำสิ่งที่มันไม่ดีให้กลายเป็นสิ่งที่ดีเปลี่ยนสิ่งที่ร้ายให้กลายเป็นดีขึ้นเป็นความพยายามที่เป็นกุศลไม่ใช่เป็นความพยายามที่สูญเปล่านะดูตรงใจดูตรงเจตนาอยากจะเอาชนะความชั่วร้ายอยากจะเอาชนะความไม่ยุติธรรมเนี่ยเป็นถือว่าเป็นกุศลไม่ใช่อกุศลนะส่วนที่ว่าเราพยายามไปแล้วมันจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จอันนี้ต่างหากที่จะมาวัดใจว่าเราสามารถเป็นอุเบกขาได้แค่ไหนคำว่าอุเบกขาไม่ใช่ดูดายหรือว่าปล่อยให้คนชั่วกลายเป็นคนชั่วไปอย่างนั้นแต่อุเบกขาหมายถึงว่าเราพยายามทำทุกอย่างเต็มที่แล้วแต่มันเหลือวิสัยมันเป็นไปไม่ได้ตรงนั้นเราค่อยเกิดความรู้สึกว่าเนี่ยมันสดๆได้เท่านี้นะแล้วก็ค่อยพิจารณาว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหมายความว่าแรงดันของกรรมของเขาเนี่ยมันมากเกินกำลังของเราที่จะไปเอาชนะได้เพราะว่าคือตอนที่เรายังไม่พยายามเนี่ยมันเหมือนกับปล่อยให้เขาชั่วไปมันมีแรงดันของความชั่วเขาอยู่เท่าไหร่ก็มีอยู่แค่นั้นไม่สามารถที่จะเอาอะไรไปทัดทานแต่เมื่อไหร่เรามีความพยายามเรามีความตั้งใจแล้วใช้วันเวลาที่ผ่านไปเนี่ยเอาแรงของเราเอากำลังของเราตรงนั้นไปต้านหรือว่าไปพยายามเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นนี่ตรงนี้มันเกิดแรงอีกแรงหนึ่งที่มาสู้กันคือเหมือนกับเอาน้ำไปดับไฟเอาความเย็นไปดับความร้อนไปแทนที่ความร้อนนะถ้าหากว่ามันสำเร็จก็แปลว่ากำลังของเรากำลังความเย็นของเรามันเอาชนะได้แต่ถ้าหากว่าในที่สุดแล้วความชั่วร้ายของเขาไม่ได้แตกต่างไปเลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยนะเราก็แค่รับรู้ตามจริงว่านั่นแหละกำลังของเราถึงที่สุดแล้วไม่สามารถเอาชนะกำลังของเขาได้ตรงนั้นค่อยอุเบกขาคำว่าอุเบกขาหมายถึงเราเข้าใจด้วยอาการยอมรับไม่ใช่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะแล้วคือพอเกิดอาการแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยหนูเจอมาหลายเคสมากหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าแสดงว่าต่อไปถ้าเรามันเลยหวาดระแวงอะค่ะที่จะแบบว่าคือจิตตอนนี้มันมีความรู้สึกว่าต้องดูซะหน่อยว่าเข้ามาแล้วจะคุ้มไม่คุ้มที่จะไปใช่ในตรงนี้หนูเลยว่าเอ๊ะเราจะมีความเห็นแก่ตัวไปหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกับณตอนนี้หนูมีความรู้สึกว่าตอนนี้ถ้าใครที่มาทำให้กระทบอย่างเงี้ยในเมื่อคือเขาจะมาเห็นความสำคัญก็ต่อเมื่อว่าเขาต้องเจอเรื่องมากมายที่หนูเคยพูดคือลักษณะว่าสิ่งที่หนูพูดเนี่ยมันยังไม่เกิดแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นกับตัวเขาแบบที่หนูบอกว่าถ้าสมมติว่าเราเคยทำอะไรมาแล้วสิ่งนี้เรากลับไปแก้ไขไม่ได้ถ้าเราต้องเจอเรื่องเหตุการณ์แบบนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นเราควรที่จะแก้ในสิ่งที่ปัจจุบันนะคะพอเราพูดแบบโอเคคือถ้าเรามีความรู้สึกระแวงหรือว่าหวาดอยู่นะเราเวทเอาจากความรู้สึกแรกเนี่ยบางทีไม่ใช่ความรู้สึกที่มากระทบเราอย่างเดียวแต่ด้วยความรู้สึกตรงนี้ด้วยว่ามันมีแรงดันที่จะมีความกรุณามีความอยากจะช่วยคนแค่ไหนเราแทนที่เราจะสังเกตจากภายนอกมาว่าเนี่ยมีความร้อนๆมาแข็งๆมานะแล้วจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยเจอคนอกตัญญูมาก่อนเราจะรู้สึกได้ว่าเนี่ยกระแสแบบเนี้ยช่วยไปก็เท่านั้นแหละเหมือนกับหวาน
พืชลงไปบนนาที่มันดินไม่ดีนะยังไงมันก็ไม่งอกเงยขึ้นมาเราจะรู้สึกอย่างเดียวถึงฝั่งเขาว่าไอ้เนี่ยช่วยไปสูญเปล่าแต่ถ้าหากว่าเราย้อนกลับมาที่ตัวเราเองแล้วรู้สึกเอ๊ะตรงนี้เนี่ยจะได้ผลหรือไม่ได้ผลแต่เรานึกอยากช่วยคือมันจะเห็นอีกมิตินึงไม่ใช่มิติที่เข้ามาอย่างเดียวแต่มิติภายในของเราด้วยนะว่าไอ้ตรงนี้มีความเย็นแค่ไหนมีความรู้สึกว่าเออมีความพร้อมจะกรุณามีความพร้อมจะเมตตาแม้กระทั่งคนที่มันท่าทางจะไม่ได้เอาไหนหรือเปล่าแล้วสังเกตอย่างนี้เนี่ยมันจะเห็นขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งว่าบางทีรู้อยู่ช่วยไปไม่ได้มีอะไรขึ้นมาหรอกนะเขาอาจจะมาทำร้ายเราด้วยซ้ำแต่ว่าเราก็ช่วยเพราะว่าเขามาขอเหมือนกับพระพุทธเจ้าอ่ะท่านเจอหน้าพระเทวทัตท่านก็รู้แล้วเนี่ยคู่เวรนะเคยตามเบียดเบียนท่านมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแต่ท่านก็บวชให้แล้วท่านก็สอนจนสำเร็จอภิญญาปีกก้าขาแข็งปุ๊บเอาเลยนะจะมาแข่งกับท่านจะมาเป็นพระศาสดาแทนท่านในการตั้งกฎอย่างนั้นอย่างนี้ต้องกินมังสวิรัติต้องเข้มงวดต้องเคร่งครัดอย่างนั้นอย่างนี้ไปสร้างข้อดีขึ้นมาเป็นภาพลักษณ์ทำให้ภิกษุจำนวนหนึ่งหลงเชื่อว่าพระเทวทัตน่าจะเคร่งกว่าน่าจะเป็นไปได้จริงมากกว่าเป็นของจริงมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะนี่มันคือเรื่องของเรื่องเนี่ยพระพุทธเจ้านะท่านไม่ได้ดูตรงที่ว่าผลข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ท่านช่วยเพราะท่านตั้งใจไว้แล้วว่าจะช่วยแบบไม่เลือกหน้านะใครมาเนี่ยท่านก็เมตตาหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรู้ว่าถ้ามันเข้ามาเนี่ยนะยังไงมันก็ต้องเคยมีสายใยมีความผูกพันกันไว้ก่อนถ้าหากว่าสายใยผูกพันในอดีตมันจะเป็นเวรมันจะเป็นภัยต่อกันจริงอย่างน้อยที่สุดได้ช่วยกันได้ทำอะไรดีๆให้เนี่ยมันก็ล้างเวรละลายเวรให้มันไอความมืดเนี่ยมันสว่างขึ้นบ้างก็ยังดีเนี่ยด้วยเจตนาแบบนี้แหละที่จะเป็น เรียกว่าพรหมวิหารสี่ที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ใช่พร้อมจะช่วยคนอย่างเดียวแต่พร้อมจะอภัยได้ด้วยคือมาฝึกมาใช้เวรด้วยมาฝึกที่จะอภัยด้วยมาฝึกที่จะช่วยคนอื่นด้วยนะตรงนั้นเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่ได้เป็นผลลัพธ์สุดท้ายไม่ว่าช่วยใครแค่ไหนนะตอนก่อนตายเราจะรู้สึกเลยว่ามันได้ช่วยตัวเองนั่นแหละช่วยให้จิตของตัวเองปราศจากเวรปราศจากภัยจิตเนี่ยถ้าหากว่าอยู่เฉยๆนะแค่ว่าไม่ได้ตั้งไว้ว่าจะเอายังไงกับคนข้างนอกมันมีแนวโน้มอยากจะเบียดเบียนแล้วแต่ถ้าหากว่าเราตั้งไว้อยากจะช่วยอยากจะช่วยแล้วเกิดความคิดว่าแม้กระทั่งคนที่จะมาทำให้เราเดือดร้อนถ้าช่วยได้สักนิดสักหน่อยมันก็จะได้เป็นการล้างเวรล้างภัยในอดีตที่เคยทำกันไว้เนี่ยคิดแบบนี้จิตมันก็เต็มขึ้นมาด้วยอารมณ์ของเมตตาอารมณ์ของกรุณาในแบบพรหมวิหารจริงๆนะส่วนจะเป็นอุเบกขาไม่เป็นอุเบกขามันขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถมองเห็นตามจริงได้แค่ไหนว่าเนี่ยฝั่งเราฝั่งเขาทำกันมาอย่างนี้นะแรงเขาแรงเราอันไหนมันมีน้ำหนักมากกว่ากันนะแล้วทำใจจากไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงตรงนั้นแหละที่จะเกิดอุเบกขาในแบบที่หนักแน่นขึ้นมาแล้วจิตมันเป็นแล้วจิตเนี่ยมันจะมีความตั้งมั่นอารมณ์ตั้งมั่นอยู่ในความรู้สึกเมตตาอยากช่วยคนอื่นแล้วก็พร้อมจะเป็นอุเบกขาได้มันเป็นความตั้งมั่นแบบพรหมต่อให้เราไม่ฝึกสมาธิต่อให้เราทำสมาธิแบบหลับตาไม่เป็นนะแต่ถ้าจิตแบบนั้นมีความตั้งมั่นแล้วเนี่ยตอนตายมันจะมีความหนักแน่นพอที่จะได้เข้าถึงฌานสมาบัติฌานในแบบที่เรียกว่าอัปปมัญญาสมาบัติคือจิตมีความแผ่ออกไปมีความเมตตามีความกรุณาแล้วก็มีความอุเบกขานะโอเคจ้ะสวัสดีค่ะอาจารย์ของหนูนี่ส่วนมากก็สิ่งที่อาจารย์พูดมาเนี่ยปฏิบัติมาแต่ก็
มันทำให้หนูว่า10ปีที่บอกว่ากดทับอารมณ์ของตัวเองแล้วก็ขันติที่หนูอ่านไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์นี้หนูไปอ่านหนูขำตัวเองไงอ๋อไอสิ่งที่เรากดทับอารมณ์ตัวเองไว้ว่าอย่างเช่นหนูไม่ชอบคนนึงเนี้ยหนูก็จะพูดเดี่ยวเขาและแต่ในใจหนูอะโอ้โหอยากจะว่าเขาเหลือเกินปรากฏว่าตรงนั้นอะก็ยังทำอยู่ในใจแต่เราใจเราก็ยังพูดเดี่ยวเขาวันนึงเราก็เลยพบแสงที่เราเจอว่าอ๋อไอตัวนี้เองที่ว่าหนูก็บอกว่าถ้าหนูรู้หนูต้องรู้ให้ได้ว่าทำไมเราถึงต้องคิดพูดเดี่ยวเขาแต่ใจเราร้ายกับเขาอันนี้มันเห็นได้ชัดในจิตของเราทันทีเลยหลายๆเรื่องที่หนูฝึกกับตัวเองมาคือลมหายใจของตัวเองอยู่กับลมความคิดของตัวเองความคิดหนูหมายถึงว่าดูจิตดูใจของตัวเองว่าวันนี้เราไปทำให้ใครกระทบไหมวันนี้เขากระทบเราใช่ไหมปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูฝึกมามันย้อนกลับมาทำให้หนูเห็นตัวเองรักตัวเองมากขึ้นเมตตาตัวเองมากขึ้นสิ่งนั้นหนูรู้เลยว่าคนนี้คิดอะไรกับไหนอะไรกับหนูอยู่หนูเลยหนูรู้แล้วว่าคนนี้ต้องการสิ่งใดแล้วก็เลยทำให้คนงงว่าทำไมเราถึงรู้บอกหนูไม่ได้คนอวดเก่งแต่หนูฝึกตรงนี้เกิดขึ้นกับตัวหนูเองกับปัญหาหนูเองเนี่ยค่ะและอย่างนึงที่หนูจะถามคือว่าคำว่าชดใช้อ่ะค่ะหนูยังสงสัยอยู่ว่าสมมติหนูทำอะไรเขาคนเนี้ยอ๋อวันเนี้ยช่างมันในคิดหนูยังคิดอยู่นะว่าชดใช้ไปเพราะวันเนี้ยเราไปนะถือว่าชดใช้ไปตรงนี้หนูยังบางคนบอกว่ามันไม่ใช่เกี่ยวกับชดใช้หนูยังตอบโจทย์ตัวเองไม่ได้เรื่องเนี้ยค่ะเอาอย่างนี้ลองมองเข้าไปนะที่อาการทางใจของเราเดิมเนี่ยมันมีความพลุ่งพล่านมากกว่านี้เยอะนะมันเป็นพวกโทสะแรงนะว่าแต่เป็นพวกโทสะแรงที่บทจะใจดีก็ใจดีอันนี้คือเป็นพื้นมาก่อนตั้งแต่ที่เราจะมาฝึกเราจะมาทำอะไรอย่างเงี้ยนะคือมีสองอารมณ์สองขั้วตอนที่โทสะแรงเนี่ยเวลาไม่พอใจอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้สึกมีเรี่ยวแรงขึ้นมาทำลายล้างอะไรสักอย่างแต่ตอนที่ใจดีเนี่ยเราก็จะรู้สึกมีความอบอ้อมมีความอยากจะช่วยคือเต็มใจที่จะขยับมือขยับไม้ไปช่วยคนโน้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะนี่ถ้าเรามองว่าชีวิตของเรามันเหมือนมีคนสองคนนะพร้อมที่จะอารมณ์ร้อนแรงนะพร้อมที่จะอารมณ์เยือกเย็นถามว่าตอนที่จะชดใช้เหมาะที่จะชดใช้เวรเก่าๆอันนี้คิดก่อนนะแบบคิดก่อนถามว่าจิตแบบไหนที่เหมาะกับการชดใช้เวรเก่าๆตอนที่มันอารมณ์ร้อนหรือว่าตอนที่มันอารมณ์เย็นคือมันต้องตอนที่อารมณ์เย็นมันถึงจะเหมาะกับการชดใช้เข้าใจพอยนะเพราะถ้าอารมณ์กำลังร้อนเนี่ยมันไม่เหมาะกับการชดใช้หรอกมันเป็นการต่อเวรมันเป็นการสร้างเวรเพิ่มต่างหากนี่พอมองเห็นอย่างนี้นะว่าต้องอารมณ์เย็นมันถึงจะเรียกว่าเป็นการชดใช้จริงมันก็จะมองภาพที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นรายละเอียดยกตัวอย่างเช่นเวลาเขามาทำให้เราเกิดความเจ็บใจจะด้วยคำพูดจะด้วยท่าทางหรือแม้กระทั่งด้วยกิริยาอะไรบางอย่างที่มันอัดเข้ามาแล้วเรารู้สึกอยากสวนออกไปถ้าเรารู้สึกอยากสวนออกไปนั่นน่ะนะให้มองเป็นอย่างนี้ก่อนว่านั่นคือมีความพร้อมจะต่อเวรนั่นคือมีความพร้อมจะเพิ่มเวรให้ยาวขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ขันติของเราโอเคจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กก็แล้วแต่ว่ามันไม่สวนออกไปนะอันนี้ก็คือโอเคเราระงับเฉพาะตรงนั้นไอ้ที่รู้สึกว่าจะต้องสวนออกไปแล้วไม่สวนออกไปเนี่ยมันไม่ต้องมีเวรเฉพาะตรงนั้นแต่ใจเนี่ยบางทีมันยังไม่จบเข้าใจพอยใช่ไหมคือเราเริ่มเห็นเข้ามาที่ใจไอ้เรื่องการจะมีเวรหรือต่อเวรหรือระงับเวรเนี่ยตรงนั้นยังไม่ได้ระงับเวรแต่ถ้าเมื่อไหร่มีอะไรนะกระแทกเข้ามาแล้วใจยังเย็นอยู่ยังรู้สึกถึงความสงบตรงนั้นเนี่ยเราสามารถคิดอะไรเป็นธรรมะได้ทันทีทันใดคือไม่ใช่ต้อง
เก็บมาระงับอารมณ์ก่อนแต่มันสามารถเห็นเป็นเหตุการณ์เลยนะว่าเนี่ยที่เรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยมันมาแล้วนะเขามาทวงและใจของเราณเวลานั้นเนี่ยมันจะแค่ตอบโต้กลับไปหรือว่าแกล้งทำเป็นไม่ตอบโต้หรือว่ามีความรู้สึกไม่อยากตอบโต้จริงๆเพราะมันยังเย็นอยู่คือเราสังเกตให้เห็นเป็นอาการทางใจแบบนี้ในเรื่องของเกมการสร้างเวรสร้างภัยเนี่ยมันจะชัดเจนขึ้นเป็นภาพเลยนะเป็นภาพรวมคือมันจะเห็นเป็นของจริงคือกระแสจิตของเขากับกระแสจิตของเราพฤติกรรมของเขากิริยาของเขากับพฤติกรรมของเรากิริยาของเรามันจะเห็นเป็นออกมาจากจิตที่มันรู้จริงๆว่าคำว่าเวรมันคือมีการทำร้ายกันประทุษร้ายกันจากฝั่งหนึ่งฝั่งนั้นเนี่ยจะถูกเรากระทำมาในอดีตหรือว่าเขาจะเคยเล่นงานตามเล่นงานเรามาข้างเดียวยังไงก็แล้วแต่นี่คือพฤติกรรมประทุษร้ายเราจะรู้สึกว่าเนี่ยอยากมีอาการประทุษร้ายตอบหรือเปล่าถ้ามีอาการประทุษร้ายตอบเราจะเห็นเป็นไอ้สายใยของเวรสายสัมพันธ์ของเวรของภัยระหว่างกันถ้ามาเดียวเรียกว่านะเดียวเราคู่เวรกับเขาแต่ถ้ามาเป็นกลุ่มแล้วเราไปร่วมเป็นหนึ่งในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนั่นเราจะเห็นเป็นเมฆหมอกเลยที่มันหนาทึบขึ้นมามันไม่ใช่แค่สายใยเดียวๆมันเป็นเครือข่ายมันเป็นข่ายใหญ่ของเวรของภัยเนี่ยใจมันจะเห็นไปอีกแบบหนึ่งคือนี่เห็นจากปัจจุบันล้วนๆเลยนะไม่ได้เห็นจากอดีตนะแต่มันจะเข้าถึงรากของคำว่าเวรรากของคำว่าภัยจริงๆคือมันมีอาการประทุษร้ายนำมาแล้วเราเห็นใจของเราว่าต้องการประทุษร้ายตอบหรือเปล่ามันจะมี3จังหวะนะจังหวะที่อยากโต้ตอบกลับไปนี่ประทุษร้ายเต็มขั้นอยากจะแกล้งไม่โต้ตอบคือใจอ่ะอยากแต่ว่าพฤติกรรมทางปากและพฤติกรรมทางกายไม่โต้ตอบไม่สวนอะไรออกไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ใจรู้สึกจริงๆไม่อยากประทุษร้ายกลับนี่ตัวนี้แหละมันจะเห็นเลยว่าภัยหรือเวรมันถูกระงับแล้วนั่นแหละความรู้สึกสว่างเนี่ยคือแทนที่เราจะไปพยายามหาคำอธิบายเป็นว่าเอ้ยชาติก่อนอะไรตรงนี้มันยังระลึกไม่ได้อะมันยังไม่สามารถที่จะเห็นน่ะเราก็เอาเฉพาะที่เห็นก่อนแล้วเห็นเป็นอาการทางใจเนี่ยคีย์เวิร์ดมีอยู่แค่นี้ประทุษร้ายหรือไม่ประทุษร้ายตรงนี้มันจะ เกิดภาพทางใจเวลาประทุษร้ายเนี่ยมันจะเห็นอย่างนี้เลยนะถ้าเราเห็นฝึกที่จะเห็นไปมากๆเนี่ยมันจะมีไอ้ควันร้อนๆอะไรออกมามันจะมีเหมือนกับหอกดาบนี่ที่เป็นนามธรรมเนี่ยมันพุ่งออกมาจะทิ่มแทงเราไอ้ตรงนี้ก็เห็นเป็นภาพทางใจเหมือนกันว่ามีโล่ขึ้นมายกขึ้นมาปกป้องเฉยๆหรือว่ามีอากาศโปร่งๆให้หอกดาบเนี่ยมันวิ่งเลยไปนะตัวเนี้ยไอ้ความพูดง่ายๆว่าอยากที่จะดูเข้ามาเจริญสติเข้ามาที่ความเป็นกายใจเนี่ยมันจะเอาชนะความรู้สึกอยากจะไปโต้ตอบอยากจะไปประทุษร้ายตอบได้ลำพังการระงับใจอย่างเดียวเนี่ยมันช่วยได้เป็นครั้งๆแต่จะไม่เกิดแรงบันดาลใจที่จะระงับความอยากประทุษร้ายตอบตลอดไปว่ามันมองไม่เห็นว่าเอ้ยเราจะทำไปเพื่ออะไรแต่ถ้าเห็นภาพทางใจเข้ามานี่ฝั่งเขานี่ฝั่งเรามันชัดเจนเลยนะมันจะเห็นเป็นเหตุเป็นผลแล้วต่อมาเนี่ยถ้าใจของเราเป็นอุเบกขามากขึ้นมากขึ้นคือมันเลิกที่จะอยากไปเบียดเบียนตอบเลิกที่จะอยากไปประทุษร้ายกลับ
จมันมีสมาธิมากขึ้นมากขึ้นนะวันหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดภาพทางใจขึ้นมาเลยว่าอาการประทุษร้ายอย่างเนี้ยพอพุ่งเข้ามานะมันคล้ายๆเป็นสัมผัสที่ปรากฏขึ้นเองคือไม่ได้ไปมียานวิเศษอะไรขึ้นมาที่ไหนแต่รู้เลยว่าเนี่ยมันเป็นแค่หนังซ้ำเอามาฉายซ้ำมันไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เป็นครั้งแรกมันจะเห็นจากอาการประมวลของจิตธรรมชาติของจิตเนี่ยเขาจะเกิดการรับรู้ว่าลักษณะประทุษร้ายถ้าหากว่ามันเข้ามาแล้วเราโต้ตอบกลับไปเนี่ยมันจะเป็นวงจรการรบราฆ่าฟันไม่รู้จบแล้วก็จะเห็นเป็นภาพเลยว่าเคยไปทำอะไรกันมาอาจจะเห็นหรืออาจจะไม่เห็นแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะภาพทางใจที่เรารู้สึกแล้วก็สัมผัสชัดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะก่อให้เกิดสมาธิอีกแบบนึงคือมันเห็นไงเห็นเป็นนามธรรมว่าไอ้ที่เขาพุ่งเข้ามาเนี่ยมันทำท่าเหมือนแยกเขี้ยวบางทีหน้าตายังดีๆอยู่นะแต่ข้างในเนี่ยเหมือนแยกเขี้ยวยิงปันแล้วแล้วถ้าเราเห็นภาพทางใจแบบนั้นบ่อยๆบางทีมันเห็นชัดไปทะลุลงไปกระทั่งว่าเนี่ยข้างในเขากำลังมีสภาพเหมือนปีศาจซาตานยังไงอยู่หรือเห็นกระทั่งว่าเนี่ยมันเคยมีภาพอีกภาพหนึ่งซ้อนขึ้นมาว่าเคยรบราฆ่าฟันเคยทะเลาะเบาแหวงเคยตีรันฟันแทงอะไรในแบบไหนกันมานะพูดง่ายๆสรุปก็คือว่าเราไม่สามารถให้คำอธิบายเนี่ยเคยไปทำกรรมอะไรกันมาแต่หนไหนแต่สามารถรู้สึกทางใจว่าภาพที่ปรากฏในอาการประทุษร้ายฝั่งเขาฝั่งเราเนี่ยมันเทียบกันแล้วแตกต่างกันอย่างไรนะเอาตรงนั้นเป็นมาตรฐานก็แล้วกันสวัสดีค่ะค่ะก็คือเวลาใช้ชีวิตประจำวันไม่เป็นไรบางทีเสียงบรรยากาศขาดค่ะค่ะก็คือบางวันที่มีโปรเจกต์หรือมีอะไรที่ไม่เป็นไรจ่ายไม่ต้องเอาพูดไปเลยพูดเลยนะคะก็คือบางวันหนูจะแบบรู้สึกมีไฟมากอะค่ะคือจะแบบสามารถทำทุกอย่างได้มีโปรเจกต์อะไรดีแบบมีคนที่ให้ทำงานหรือมอบหน้าที่ให้แล้วหนูสามารถ manage เวลาในการทำทุกอย่างได้แบบหมดเลยแต่แบบบางวันอย่างเงี้ยค่ะมันก็รู้สึกไม่มีไฟไปเลยอะค่ะรู้สึกแบบนิ่งแล้วก็ไม่อยากทำอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเสียดายเวลามากค่ะเพราะหนูไม่สามารถทำอะไรในวันที่เหนื่อยได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็พี่ตุลคิดว่าแบบหนูควรจะแก้ปัญหายังไงกับตุลบ้างไหมค่ะก็มันควรจะทำอะไรได้ดีกว่านี้ในช่วงเวลาที่หนูมีอยู่อย่างเงี้ยค่ะด้วยแบบไฟของหนูแต่บางวันมันแบบไม่มีไฟหนูก็ไม่อยากทำอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะการที่เราเบื่ออยากนะมันไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องขยันหรือขี้เกียจมีไฟหรือไม่มีไฟแต่ของเรามันจะเหมือนกับอย่างนี้แหละคือว่าถ้ามีแรงดันคิดเป็นแรงดันก็แล้วกันเพราะว่าภาพทางใจมันจะปรากฏง่ายเวลาที่เรารู้สึกว่าอยากขยันอยากมุ่งมั่นอยากทำโน่นทำนี่มันจะเหมือนมีไฟมีพลังตรงนั้นเนี่ยนะก็เพราะว่าแรงดันมันกลับมาอยู่ในช่วงที่มีแรงดันมีแรงผลักดันแต่วันไหนที่เรารู้สึกไม่มีแรงมองเข้าไปที่ความรู้สึกทางใจมันจะเหมือนไม่มีแรงผลักดันเหมือนต้นกำเนิดของพลังเนี่ยมันหายไปไหนก็ไม่รู้แต่ว่าวันนี้มันไม่มีช่วงเวลาที่เรารู้สึกไม่อยากทำอะไรเลยหรือว่าสมองไม่ทำงานจิตใจไม่พร้อมที่จะคิดอ่านกระทำการใดๆนะให้มองเป็นอย่างนี้ไว้ก่อนตัวตั้งตัวแรกเลยณวินาทีนั้นเลยที่เรารู้สึกอนาจใจกับสภาพตัวเองณเวลานั้นนะยอมรับว่ามันเกิดความรู้สึกไม่มีไฟ
ยอมรับว่ามันไม่มีแรงดันยอมรับว่ามันขี้เกียจยอมรับว่ามันไม่มีทางไปนะแต่อย่าไปรู้สึกทำนองว่าสมเพชอเนตอนาถชีวิตตัวเองเพราะความรู้สึกสมเพชรู้สึกเหมือนกับตำหนิตัวเองเนี่ยมันจะยิ่งทำให้ใจหดหู่ลงไปอีกพูดง่ายๆว่าตัวตั้งต้นมันไม่มีกำลังใจแล้วเราไปทับถมตัวเองให้หมดกำลังใจหนักเข้าไปอีกมันเท่ากับยืดอายุของความหดหู่ของอาการหมดแรงให้นานออกไปแล้วยิ่งเราจมอยู่นานเท่าไหร่แทนที่มันจะค่อยๆหายไปนะมันกลายเป็นพอกพูนขึ้นมันกลายเป็นเหมือนกับแรงกดไม่ให้อยากขยับมือขยับเท้าลองสังเกตอาการทางใจดูก็ได้เวลาที่เราทับถมตัวเองมันจะยิ่งแย่ลงไม่ใช่จะดีขึ้นคือคนปกติเนี่ยต้องบอกว่านี่ถ้าเราทำไม่ดีต้องตำหนิหรือว่ากำลังเหมือนกับป้อแป้ป้อแป้เนี่ยคำด่าช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันไม่ได้ด่าออกมาเป็นคำๆแต่คิดอยู่ข้างในมันรู้สึกแย่จังเราไม่มีดีเราไม่เอาไหนเราขี้เกียจเราอย่างนั้นเราอย่างนี้มันจะเหมือนมีแรงกดนะมันจะเหมือนมีแรงมาครอบให้เรารู้สึกว่าอยากจะก้มหน้าก้มตานึกออกใช่ไหมเนี่ยภาพทางใจมันเป็นอย่างนี้นะมันเหมือนกับยิ่งเราไปรู้สึกแย่กับตัวเองแทนที่อะไรอะไรมันจะดีขึ้นเนี่ยมันกลับพอกพูนแล้วก็ทำให้เราเนี่ยลุกขึ้นยากมากขึ้นเรื่อยๆแต่ทีนี้ถ้าในชั่วขณะที่เรารู้สึกวันนี้ไม่มีกำลังใจวันนี้ไม่มีแรงผลักดันวันนี้ใจมันเหมือนกับหวงความคิดมันเหมือนกับคนที่เหลวไหลไร้สาระยอมรับสภาพที่มันกำลังปรากฏเนี่ยเหมือนกับคนคิดเหลวไหลเหมือนกับใจเรามันไม่มีค่าตัวเราไม่มีความหมายอะไรในโลกนี้เนี่ยรู้ไปว่าสภาพแบบนั้นเรียกว่าจิตหดหู่จิตมีอาการที่เข้าสู่ความฟุ้งซ่านในแบบเหลวไหลนะหายใจสักครั้งหนึ่งรู้ว่าเนี่ยสภาพแบบนี้อาการแบบนี้หน้าตามันเป็นอย่างนี้หน้าตามันเหลวๆไหลๆหน้าตามันเหมือนกับหย่อแย่ๆๆจากนั้นเราจะรู้สึกว่าด้วยอาการยอมรับมันทำให้มีสติขึ้นมาวูบหนึ่งวูบเดียวนะคือมันไม่ใช่มีแรงดันขึ้นมาทันทีการเจริญสติไม่ได้ทำให้เราเนี่ยมีไฟอยากจะไปทำงานแบบโลกๆแต่อย่างน้อยมันไม่ทำให้เราแย่ลงชั่วขณะที่มันเกิดอาการดาวลงมาเนี่ยในอาการที่มันทำท่าจะแย่ลงมาเราไม่ไปซ้ำเติมให้มันแย่ลงไปอีกแค่นั้นเราจะเกิดความเข้าใจว่าถ้าจิตที่มันว่างเปล่าแบบนั้นเนี่ยนะเอาไปทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่งานเก่าๆที่ไม่ใช่งานแบบรูทีนจำเจมันจะมีแก่ใจทำได้โดยไม่ว่าตัวเองอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำมาเรื่อยๆแล้วเรารู้สึกเบื่อเหลือเกินมันไม่มีแรงดันมันไม่มีแรงขับให้อยากทำณเวลานั้นเนี่ยอย่าไปฝืนบอกตัวเองว่าให้เวลา5นาที10นาทีไปทำอย่างอื่นที่เรานึกชอบจริงๆหรือถึงไม่นึกชอบถ้ามันไม่ได้มีอะไรชอบใจอยู่ใกล้มือเนี่ยไปทำอะไรสักอย่างที่ไม่ได้ต้องอาศัยความฝืนใจจำไว้ว่าอย่าปล่อยให้จิตเนี่ยมันจมอยู่กับความรู้สึกแย่อย่ากดดันตัวเองให้รู้สึกแย่หนักเข้าไปอีกแล้วก็อย่าปล่อยให้มันค้างคาอยู่อย่างนั้นไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นเมื่อเช้าแปรงฟันแล้วไปแปรงฟันซ้ำอีกทีก็ได้นะหรือถ้าหากว่าร้อยวันพันปีไม่เคยไปวิ่งออกกำลังกายลองไปวิ่งดูจะวิ่งบนสายพานจะวิ่งเหาะรอบบ้านหรือว่าทางในหมู่บ้านอะไรก็แล้วแต่ทำในสิ่งที่แตกต่างเพื่อให้อะไรที่มันเกาะกลุ่มเราอยู่เนี่ยมันหลุดล่อนออกไปกระเทาะออกไปเพราะ
จำไว้เลยเป็นคีย์เวิร์ดนะเมื่อไหร่ที่สมองเข้าโหมดทำงานโดยไม่ฝืนใจเราจะมีความแอคทีฟขึ้นมาอาจจะยังไม่เกิดแรงขับดันให้ขยันแต่อย่างน้อยมันจะไม่ซึมเศร้าลงไปยิ่งไปกว่านั้นเข้าใจคีย์นะเข้าใจหลักการนะตรงนี้ถ้าจำง่ายๆของเรานะแค่ยอมรับตามจริงเกิดอาการแย่ๆทางใจขึ้นมาแล้วก็หาอะไรทำทันทีในสิ่งที่แตกต่างไม่ใช่งานที่จำเจอย่าทำงานจำเจเด็ดขาดขอเวลาตัวเองแค่5นาที10นาทีไป activate ไอ้จุดที่มันเครื่องที่มันดับไปเนี่ยไป activate ให้มันทำงานขึ้นมาใหม่นะครับสวัสดีครับเรียนอาจารย์นะคะก็อยากจะเรียนถามในเชิงปฏิบัติอาจารย์เพราะว่าตอนที่เราปฏิบัติไม่ว่าจะนั่งหรือจะเดินเนี่ยช่วงหลังมีความรู้สึกว่ามันมีแต่ความว่างมันเหมือนมันไม่ก้าวหน้าแล้วก็เอ๊ะมันใช่วิธีการใช่หรือเปล่าเพราะว่าเป้าหมายชีวิตก็คือสิ่งที่รู้ว่าเราต้องการสัมผัสพระนิพพานสักครั้งหนึ่งก็เอ๊ะเวลาก็น้อยหนทางใช่หรือเปล่าจะเสียเวลาเปล่าหรือเปล่าค่ะขอคำแนะนำด้วยค่ะตอนที่รู้สึกว่างเนี่ยนะคนมักเกิดคำถามโดยเฉพาะเวลาที่รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรให้ดูกลัวว่าเราไปติดอยู่กับความว่างแบบนั้นแล้วในที่สุดเนี่ยมันจะเป็นความว่างที่สูญเปล่าไม่ใช่ความว่างแบบนิพพานแทนที่ความกลัวนะให้มองเป็นความจริงก็แล้วกันคืออย่ากลัวความจริงแต่ให้ยอมรับมันเป็นพวกเดียวกับเราความจริงเนี่ยมันเหมือนกัลยาณมิตรมันเหมือนมีอะไรถ้าผิดพลาดหรือว่าถูกต้องก็แล้วแต่เนี่ยมันแสดงออกมาแล้วเรายอมรับมันก็คือเราอยู่ข้างเดียวกับความจริงเป็นพวกเดียวกับความจริงได้นั่นเองสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในความว่างในแบบที่คุณประสบมามันคือความว่างที่เคลือบอยู่ด้วยความสงสัยเห็นไหมคือความว่างมันมีหลายแบบนะมันว่างไปเป็นวันๆ ว่างไปนานแค่ไหนก็แล้วแต่ในที่สุดแล้วถ้าหากว่าเกิดความสงสัยขึ้นมาเอ๊ะทำไมมันว่างจังเอ๊ะทำผิดหรือเปล่าเอ๊ะว่างแบบนี้เป็นว่างแบบล่อตาล่อใจให้เกิดความเข้าไปหลงยึดหรือเปล่าตอนที่เกิดความสงสัยขึ้นมาเนี่ยนะมันจะมีอาการวนเราสามารถเห็นได้แล้วว่าความว่างไม่ว่างจริงณเวลานั้นนะที่เกิดความรู้สึกสงบที่เกิดความว่างขึ้นมาเนี่ยแทนการพยายามหาทางให้ถูกเปลี่ยนเป็นการยอมรับความจริงว่าว่างนั้นมันแสดงความไม่เที่ยงให้ดูแล้วก็ดูมันแล้วจะสังเกตได้เนี่ยอย่างของคุณนะว่างมันมีว่างหลายแบบนะว่างในแบบที่แกล้งให้ว่างก็มีคือบางทีตั้งใจว่างคือมันจำได้ว่าว่างเป็นยังไงแค่นึกถึงนิดเดียวมันว่างขึ้นมาแต่ว่างแบบนั้นเนี่ยว่างแป๊บหนึ่งแล้วมันจะโยกเยกมันกลายเป็นกลับมีความว้าวุ่นอะไรขึ้นมาบางอย่างหรือถ้าหากว่านั่งสมาธิไปแล้วเกิดความว่างนานๆสบายนานๆนะในความว่างแบบนั้นเนี่ยบางทีมันจะเหมือนยังมีอะไรซ้อนๆๆอยู่เป็นอาการนึกนั่นนึกนี่ที่เวียนมาบ่อยที่สุดคือว่าเอ๊ะว่างแบบนิพพานมันเป็นยังไงคือมันยังอยากเห็นว่างในแบบที่เป็นของแท้ตัวนั้นเนี่ยมันมีความอยากผุดขึ้นมาแล้วแล้วเราไม่เห็นมัวแต่ไปมองความว่างแต่ไม่เห็นความอยากแต่พอพูดไปเนี่ยมันเกิดความรู้สึกรับได้ขึ้นมาเออลืมดูไปจริงๆในความว่างนั้นมีอาการกระวนกระวายอยู่ที่ว่างเนี่ยมันเป็นแค่ว่างโล่งในหัวมันว่างโล่งในหัวเฉยๆแต่มันไม่ได้เกิดความรู้สึกว่างออกมาจากรากของความรู้สึกถ้าว่างออกมาจากรากของความรู้สึกนะแม้แต่นิพพานก็ไม่อยากได้
แม้แต่ความรู้สึกว่าไอ้นี่ผิดหรือมันก็ไม่เกิดขึ้นอย่างนั้นว่างจริงแล้วถ้าว่างจริงต่อให้ว่างเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะเราก็จะไม่แคร์มันเลยแต่แคร์ตอนที่มันเริ่มมีความคิดอะไรปรากฏขึ้นมาหลังจากว่างไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงนั่นแหละนี่คือหลักการดูความว่างที่ถูกต้องแบบที่พระป่าครูบาอาจารย์ท่านสอนเนี่ยนะท่านสอนอย่างนี้ว่าเวลาว่างไปรู้ต่อว่ามันจะว่างไปที่สุดถึงไหนคือมองความว่างนั้นว่ามันจะเปลี่ยนไปให้ดูอย่างไรอะไรให้ดูอย่างไรใช่อย่าตั้งมุมมองไว้ว่าเรากำลังเห็นความว่างอยู่แต่ให้ตั้งมุมมองว่าในความว่างนั้นมีอะไรให้ดูบ้างเข้าใจไหมคือถ้าเราตั้งมุมมองไว้นี่เรากำลังรู้สึกว่างอยู่มันจะยึดความว่างนั้นเป็นตัวตั้งเสร็จแล้วหลงลืมหมดเลยว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอาการทางใจเนี่ยมันปรากฏให้ดูง่ายที่สุดชัดที่สุดก็ตอนความว่างมันปรากฏเนี่ยแต่พอความว่างปรากฏเรากลับไปยึดความว่างทุกสิ่งทุกอย่างที่มันแทนที่มันจะปรากฏให้เห็นชัดมันเลยเหมือนกับไม่มีอยู่ทั้งที่มันอยู่ตรงนั้นมาตลอดทีนี้อาจารย์จะแนะนำในการปรับปรุงคือนอกจากพอสังเกตอย่างเงี้ยแล้วมันมักจะคุ้นเคยพอใช้คำว่าปรับปรุงปุ๊บเนี่ยตัวเนี้ยมันเริ่มนี่เห็นไหมคือมีความรู้สึกขึ้นมายึดขึ้นมาแล้วว่าเราจะต้องก้าวหน้าขึ้นด้วยวิธีการอะไรอย่างหนึ่งอุบายอะไรอย่างหนึ่งไปบริกรรมหรือว่าไปใช้เทคนิคอะไรบางอย่างแต่ที่ผมพูดไปทั้งหมดก็คือว่าเมื่อเกิดความว่างขึ้นมาอย่าไปตั้งมุมมองดูอยู่ว่าเรากำลังว่างแต่ให้ตั้งมุมมองว่าในความว่างนั้นมีอะไรให้ดูบ้างอย่างของผมนะเอายกเคสของผมเองเลยเนี่ยผมจะดูว่าเนี่ยว่างเนี่ยเรามีความพอใจที่จะเห็นหรือเปล่าว่าลมหายใจผ่านเข้าผ่านออกผ่านเข้าผ่านออกถ้าเห็นความพอใจที่รู้อยู่ว่าลมแค่ผ่านเข้าผ่านออกคือจบตรงนั้นเลยนะเพราะอะไรเพราะมันมีอนิจจสัญญาคุ้นแล้วว่าเนี่ยที่ผ่านเข้าผ่านออกผ่านเข้าผ่านออกเนี่ยมันกำลังแสดงความไม่เที่ยงอยู่มีความพอใจแค่เห็นความไม่เที่ยงของลมหายใจแสดงอยู่ตลอดเวลาแค่นั้นนะจิตมันพัฒนาของมันขึ้นไปเองคือมันสะสมสัญญาอนิจจสั่งสมอนิจจสัญญาเนี่ยแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆมันปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆคือไม่ใช่เฉพาะตอนที่เราหลับตาแต่ตอนที่ลืมตาออกมาอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยมันปรากฏเหมือนกับลืมตาอย่างเงี้ยเห็นเป็นสายอยู่ตลอดเวลาว่ามันผ่านเข้าผ่านออกผ่านเข้าผ่านออกและใจที่มันรู้สึกถึงความไม่เที่ยงของลมหายใจเนี่ยผมรู้อยู่ออกมาจากจิตเลยนะว่ามันพร้อมจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างโดยความเป็นของไม่เที่ยงเช่นกันพูดง่ายๆพอมันแม่นว่าจะเอาที่ตรงไหนแล้วเนี่ยมันจะไม่มีความสงสัยต่อมันจะมีแค่ความพอใจที่มาถึงจุดที่โอเคจิตมีสภาพพร้อมรู้จิตมีสภาพพร้อมที่จะยอมรับว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นต่อหน้าต่อตาของคุณเนี่ยคืออย่างนี้นะเวลาที่นั่งสมาธิไปทุกครั้งเนี่ยขอให้สังเกตว่าเราจะมีความร่ำร้องอยู่ลึกๆคือหาหนทางที่ถูกต้องคือไม่ใช่คือเชื่อครูบาอาจารย์แล้วนะไม่ใช่ไม่เชื่อหรือว่าไปพยายามแสวงหาอะไร ที่นอกเหนือไปกว่านี้หรือว่ายิ่งไปกว่านั้นเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่ออะไรหมดแล้วนะไม่ได้ต้องการที่จะออกนอกทางแต่มันมีอาการเรียกร้องอยู่ว่าเอ๊ะเราทำนายังไม่ครบหรือเปล่าหรือมีกรรมฐานหรือมีอุบายวิธีอะไรที่จะทำให้เราลัดตรงเข้าถึงการบรรลุมรรคผลได้หรือเปล่าทุกครั้งที่จะปฏิบัติมันมีอาการร่ำร้องขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมขึ้นต้นมามันไม่ได้ว่างมันมีอะไรวุ่นอยู่นี่พอเริ่มเห็นอย่างเงี้ยเห็นไหมคราวนี้มันเริ่มว่างจริงแล้วมันเริ่มพอใจพอเข้ามาที่ใจที่มันพอเนี่ยมันมีหน้าตาแบบนี้
จะเห็นความอยากทุกครั้งที่เริ่มต้นจริงๆค่ะอาจารย์แล้วพอปฏิบัติไปสักพักก็อยากอีกแล้วอ่ะทีนี้จริงๆตัวความอยากตัวความอยากเนี่ยดีชอบลืมสนุกไม่ใช่ลืมแต่มันไม่เห็นคือเข้าใจหมดแล้วก็พยายามมาดีหมดแต่ไอ้ตรงที่เกิดความรู้สึกอยากเนี่ยนะมันไม่ได้มองเข้ามามันไปยึดแต่มุมมองของความว่างยึดแต่มุมมองของอะไรที่ว่าเอ๊ะมันเรายังไม่ดีพอคือมันเป็นคนชอบอย่างนี้ด้วยไงว่าเรายังบกพร่องอยู่หรือเปล่าแล้วยังโน่นเรายังนี่อยู่นั่นหรือเปล่าเนี่ยนะมันมาสงสัยตัวเองหรือว่ามาเพ่งโทษตัวเองซึ่งอย่างน้อยก็ดีกว่าสมัยที่ไปเพ่งโทษคนอื่นนะแต่ว่าอาการเพ่งอยู่อย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้เห็นตามจริงมันเห็นแต่ข้อไม่ดีข้อยังไม่บริบูรณ์ข้อยังบกพร่องอยู่แต่ที่มันดีแล้วกลับมองไม่เห็นนะไอ้ที่มันว่างของมันอยู่ดีๆเนี่ยเราไม่ได้เห็นว่ามีอะไรอยู่ในความว่างให้ดูบ้างแล้วกลับไปว่างอยู่แค่นี้ใช้ไม่ได้นะเพราะว่าบางทีอาจจะมีเสียงของครูบาอาจารย์เตือนขึ้นมาว่าว่างๆไม่ถูกนะหรือว่าแค่ว่างเนี่ยมันยังไม่จบนะมันมีอะไรให้เสร็จแล้วเราก็เลยกระวนกระวายขึ้นมาวิเราเจอว่างจริงๆด้วยเสร็จละไปไม่ถูกละดูความกระวนกระวายดูความอยากดูอาการเรียกร้องลักษณะนะมันจะมีอย่างนี้นะผุดขึ้นมาเป็นอาการคร่ำครวญคร่ำครวญอยู่ข้างในว่ามันเนี่ยทำมาหมดแล้วนะได้พยายามมาแล้วความว่างก็เห็นแล้วมันไม่ได้บรรลุอะไรสักทีตรงนั้นนะมีความรู้สึกยังไงขึ้นมายอมรับตามจริงไม่ต้องไปว่าตัวเองต่อแล้วมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมามันสามารถเห็นได้ง่ายๆแค่นี้เองแค่ยอมรับทำยังไงไออาการยอมรับเนี่ยมันจะจุดชนวนติดขึ้นมาเริ่มจากตอนที่มีปรากฏการณ์ทางใจเกิดขึ้นบ่อยที่สุดเนี่ยคืออาการกระวนกระวายนั่นแหละอยากโน่นอยากนี่นั่นแหละเนี่ยแล้วพอใจหยุดอย่างนี้นะดูต่อว่ามันยังมีอาการต่อไปข้างหน้ามาให้ดูอีกไหมนะถ้าหากว่าเราดูเป็นครั้งๆดูเป็นว่าแต่ละลมหายใจเนี่ยรู้สึกอย่างไรอยู่ถ้ารู้สึกอยากถ้ารู้สึกยังไม่หยุดถ้ารู้สึกยังไม่พอเดี๋ยวมันจะกลับไปหอยหาอีกจำไว้เลยนะถ้าเคยหอยหามาเนี่ยมันจะกลับไปหอยหาอีกคือให้มองเป็นว่าแต่ละลมหายใจแตกต่างกันยังไงอารมณ์นี้ลมหายใจแบบนี้หอยหายอมรับอารมณ์ต่อมาเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนกับไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันกลับมาใหม่เนี่ยดูไปอย่างนี้เรื่อยๆนี่แหละคืออาการทางใจที่มันปรากฏอยู่จริงๆแล้วมันจะจริงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราดับขันเข้าปรินิพพานใกล้จะดับขันเข้าปรินิพพานเนี่ยนะมันก็มีความจริงอยู่แค่นี้คือว่างหรือไม่ว่างวุ่นหรือไม่วุ่นค่ะจะขอถามพี่ตุลเรื่องเกี่ยวกับปฏิบัตินะคะคือภาวนามาประมาณสักครึ่งปีตอนแรกก็จะมีแบบมีโทสะเยอะก็จะตามดูโทสะดูไปดูมาก็ดูแล้วดับดูแล้วดับหลังจากนั้นผ่านไปช่วงนึงก็เหมือนกับไม่ค่อยมีโทสะแล้วก็เลยไม่รู้จะดูอะไรก็เหมือนกับว่างเว้นการปฏิบัติพักนึงเพราะว่ามันมีความไม่พอใจอยู่นะก็คือเราจะไม่พอใจอะไรได้ง่ายใช่ค่ะไม่พอใจคือเพียงแต่ว่ามันไม่ได้พุ่งพล่านขึ้นมาเหมือนแต่ก่อนหลังๆนี่ช่วงหลังมานี่ก็เริ่มรู้สึกว่าตามดูอารมณ์ทุกอย่างอะค่ะอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นโทสะหรือว่าความไม่พอใจเล็กน้อยที่เกิดขึ้นในใจหรือแม้แต่ความเฉยๆก็ตามดูความสุขก็ตามดูช่วงเนี้ยจะมีความรู้สึกว่าพอดูบ่อยๆจะมีความรู้สึกว่าเราห่างออกมาจากโลกอะคือเหมือนกับมีอะไรกันพอเหมือนกับเราไม่เอาจิตเราไม่ออกไปตะคุบอารมณ์แล้วอะค่ะเพราะเหมือนกับว่าดูไปก็เดี๋ยวก็ตามดูบ่อยเหมือนกับรู้ทันจิตมันก็จะไม่ค่อยออกไปตะคุบอารมณ์ช่วงนี้เลยเหมือนกับไม่ค่อยมีอะไรจะดูเหมือนกับมันเบื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ถ้าช่วงที่รู้สึกเหมือนไม่มีอะไรจะดูเนี่ยนะฝึกสมาธิดีที่สุดเลยเข้านั่งสมาธิที่ไรหลับทุกทีเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้คือจริงๆแล้วการนั่งสมาธิที่ดีที่สุดนะควรจะเดินจงกรมควบคู่ไปด้วยแล้วเดินเร็วนิดนึงเล่นกีฬาบ้างปะเล่นค่ะใช่ไหมเป็นคนเล่นกีฬาใช่ไหมเนี่ยยังถ้าเกิดกระทบอะไรเนี่ยเรารู้เพราะจริงๆจิตของเราเนี่ยมีความตื่นตัวอยู่นะมีความแอคทีฟอยู่อะระดับหนึ่งแต่ถ้ามันเข้าไปพบกับอารมณ์สบายอย่างเช่นนั่งสมาธิไปแค่ดูลมนิ่งๆเนี่ยมันกลายเป็นความอยากจะหายไปเลยได้อยากจะหายไปเลยนี่ก็คือหลับนั่นเองนะก็มีถ้านั่งสมาธิจะมีอยู่สองอย่างคือถ้าไม่ฟุ้งมากก็หลับไปเลยค่ะฟุ้งนี่ฟุ้งแบบไม่เข้าใจว่าฟุ้งเมื่อกี้ที่น้องนั่งตอนที่พี่ไก่อ่ะค่ะคือมันมีความยังมีความพยายามค่ะเห็นความพยายามไหมพยายามที่จะตั้งหน้าตั้งตาค่ะซึ่งตอนที่พยายามอยู่เนี่ยมันจะอยู่ในโหมดตื่นแต่ถ้ารู้สึกเหนื่อยเมื่อไหร่ขี้เกียจที่จะพยายามแล้วมันจะเริ่มแบบเข้ามาหาจุดที่สบายน้องดูเป็นอาการทางใจที่มันเป็นขั้นเป็นตอนตอนแรกอ่ะมันจะมีความพยายามทำให้ดีมันจะไม่สนใจความสบายแต่พอมันเริ่มรู้สึกว่าเออดูไปไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นมันจะเริ่มหาอารมณ์สบายคืออยู่ในจุดที่แบบเหมือนไม่ต้องทำอะไรเหมือนไม่แอคทีฟแล้วมันก็จะค่อยๆบอกตัวเองให้สงบไปทีละน้อยนะจนกระทั่งไม่รู้สึกตัวตรงนี้ถ้าเราสามารถเห็นอาการทางใจอย่างที่พี่ว่ามานะลองไปสังเกตดูในแต่ละครั้งที่เริ่มหาอารมณ์สบายมันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่รู้สึกอยากจะพักให้หายใจยาวขึ้นนิดหนึ่งลากลมหายใจยาวขึ้นนิดหนึ่งพอเราบอกตัวเองได้ว่าเนี่ยยังเห็นลมหายใจชัดๆอยู่ให้ดูต่อว่าครั้งต่อไปร่างกายต้องการลากเข้าสั้นกว่านั้นสั้นลงกว่านั้นไหมหรือว่ายังอยากหายใจเข้ายาวๆได้อยู่เนี่ยมันจะเริ่มมีมุมมองที่แตกต่างแล้วคือไม่ใช่มุมมองของการทรมานตัวเองหรือว่ามุมมองของการพยายามที่สูญเปล่าแต่มันจะเห็นความแตกต่างว่าเออถ้าหากเราลากลมหายใจยาวๆเข้าครั้งหนึ่งได้นะครั้งต่อไปเนี่ยมันอาจมีความเปลี่ยนแปลงคือร่างกายไม่ได้ต้องการเอาเข้ายาวตลอดเวลาแต่ครั้งต่อมาอาจจะเข้าสั้นก็ได้แล้วเราจะมีจุดสังเกตต่อว่าเออเนี่ยพอลากสั้นแล้วครั้งต่อไปยาวต่ออีกได้ไหมยาวขึ้นได้ไหมมันจะเริ่มเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงคือไม่ใช่เปลี่ยนแปลงที่จิตแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ร่างกายธรรมชาติของกายเขาเนี่ยนะต้องการแตกต่างกันไปในแต่ละระลอกลมหายใจเพราะจิตของเรามีจุดสังเกตเนี่ยมันจะตื่นตัวขึ้นแล้วก็มีความต่อเนื่องได้มากขึ้นนะหมายถึงว่าต่อเนื่องในความตื่นตัวต่อเนื่องอยู่ในอาการตื่นตัวที่ผ่านมามันไม่มีพอยต์มันไม่มีพอยต์ชัดเจนคืออย่างผ่อนคลายแล้วก็ผ่อนคลายได้ละแล้วเสร็จแล้ว พออยู่ในอาการพยายามตั้งหน้าตั้งตาทำเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไอ้เนี่ยเราอยู่ในกรอบแล้วนะเราอยู่ในวินัยแล้วนะแต่มันไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆที่ไม่เกิดอะไรขึ้นมาเพราะเรายังสังเกตไม่ถูกจุดในอาการที่มีอาการตั้งหน้าตั้งตาเนี่ยเราเห็นแต่ลมหายใจเป็นหลักแต่ไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของลมหายใจเข้าใจพอยไหมมันนิดเดียวนะแต่มันตัดเชือกเลยว่าเราจะไปต่อบนเส้นทางของการเจริญอานาปานสติก้าวหน้าหรือว่าถอยหลังหรือว่าย่ำอยู่กับที่คนคือที่ฝึกกันมา100คนเนี่ยจะมี99คนหรือเกินกว่า99 99.99 พูดง่ายๆ1ใน 1,000 1ใน 10,000 ที่จะเริ่มสังเกตออกว่านี่ลมหายใจที่มันเข้าที่มันออกอยู่เนี่ยมันเป็นลมหายใจคนละชุดกันตลอดเวลาคือจิตมันจะเข้าไปอยู่ในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาจับลมหายใจท่าเดียวแต่เป็นการสังเกตว่าลมหายใจที่มันเข้าที่มันออกเนี่ยมันไม่เท่าเดิม
พอเราเริ่มสังเกตว่าลมหายใจคือเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าลมหายใจมันไม่เท่ากันจริงๆด้วยน้องลองสังเกตต่อไปว่าจิตเนี่ยมันจะเหมือนกับทำตัวเป็นผู้รู้ผู้ดูมากขึ้นคือมันจะไม่มีอาการตั้งหน้าตั้งตานะแต่มีอาการที่รู้อยู่เห็นอยู่เฉยๆโดยไม่ได้ตั้งใจโดยไม่ต้องไปคาดคั้นแล้วก็ดูอารมณ์ของตัวเองนิดนึงเวลาที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเนี่ยกำลังตั้งหน้าตั้งตาอยู่เนี่ยมันชอบมีอารมณ์ประมาณว่าทำไปไม่เห็นได้อะไรอะไรประมาณนี้นะผุดขึ้นมานึกออกไหมเวลาเราดูไปเอ๊ะมันแบบมันจึ๊กจักจักแบบคนที่ไม่พอใจคือจริงๆแล้วปกติจะไม่นั่งสมาธิเพราะรู้คิดว่าตัวเองเป็นคนนั่งสมาธิไม่ได้ค่ะแต่ว่าพอไปแบบฟังครูบาอาจารย์ก็จะมีบอกว่าต้องทำสมาธิให้เรามีกำลังก็เลยก็นั่งนั่งไปคิดว่าถ้าไม่นั่งเดี๋ยวไม่มีกำลังดูจิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือตั้งต้นมาเนี่ยพี่เข้าใจทุกคนเนี่ยจะมองอย่างนี้เหมือนกันหมดว่าตัวเองไม่ถูกจริตกับอานาปานสติแต่จริงๆแล้วมองไม่ถูกต่างหากมันยังไม่เกิดอานาปานสติสติยังไม่เจริญขึ้นต่างหากนะอานาปานสติที่แท้จริงไม่ใช่การดูลมหายใจแต่เป็นการเอาลมหายใจมาเป็นตัวตั้งในการสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นในขอบเขตของกายใจนี้พอเราทำความเข้าใจอย่างนี้แม่นยำจริงๆมันจะเริ่มเห็นแม้กระทั่งอาการที่เราจึ๊กขึ้นมาเหมือนกับเนี่ยน้องน้องนึกทบทวนนะเวลาเราตั้งหน้าตั้งตาดูลมหายใจมันจะมีอาการเหมือนเมินๆมันจะมีอาการเหมือนแบบเหมือนกับอยากจะหันหน้าออกห่างเข้าใจไหมคือแบบไม่พอใจอะว่าจะต้องมาบังคับให้นั่งดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเข้าออกอยู่แค่นี้มันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นpointแล้วมันจะมีความรู้สึกขัดเคืองขึ้นมาอยากหันหน้าหนีนี่ตรงนี้ถ้าหากว่าเราเข้าใจอานาปานสติจริงๆเราก็จะเห็นอารมณ์นี้อย่างที่พี่ว่ามาเนี่ยคือไม่ใช่มาทบทวนตอนนี้นะแต่เห็นณขณะที่มันเกิดขึ้นเลยว่าในลมหายใจนี้เรากำลังเกิดโทสะขึ้นมาอ่อนๆอารมณ์โทสะของเราจะเป็นประมาณว่าเหมือนกับเราคุยกับใครแล้วคนนี้คุยด้วยแล้วไม่มีประโยชน์อยากหันหน้าหนีเห็นไหมนี่คือภาพทางใจที่เราสามารถเห็นได้ด้วยตัวเองและเมื่อเราสามารถเห็นได้ด้วยตัวเองในขณะที่ทำสมาธิมันจะเห็นพอยต์ของสมาธิว่าไม่ใช่เอานิ่งแต่เอารู้และยิ่งรู้มากขึ้นมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งติดมาเป็นนิสัยทางใจในขณะที่ลืมตาออกมาหาโลกความจริงภายนอกเวลาที่น้องเกิดคำถามขึ้นมาเกิดคำถามกับตัวเองนะว่าไม่เห็นมีอะไรให้ดูตอนนี้ไม่ได้โกรธแล้วเราจะเริ่มรู้สึกขึ้นมาว่าไอ้ที่เรานิยามคำว่าโทสะเนี่ยมันคืออาการพุ่งปรี๊ดมันมีอาการร้อนๆมันมีอาการกระสับกระส่ายกระวนกระวายอย่างชัดเจนแต่แท้ที่จริงแล้วโทสะมาในรูปของเมฆหมอกความรู้สึกมืดๆได้ด้วยมันมีอาการเหมือนกับขัดเคืองไม่พอใจแล้วมีอารมณ์มืดๆขึ้นมานี่คืออาการเห็นภาพทางใจนะมันไม่ใช่อาการที่แบบประจักษ์ชัดว่านี่ต้องมีอาการปรี๊ดขึ้นมาแล้วไปนิยามว่านั่นถึงจะเรียกว่าโทสะแม้อาการรู้สึกว่าอึดอัดขัดใจเล็กๆน้อยๆที่มันไม่ได้อย่างใจนี่ก็เรียกว่าโทสะได้เหมือนกันแต่มันจะเป็นโทสะที่ดูยากขึ้นกว่าตอนที่มันปรี๊ดและอารมณ์หนึ่งคืออย่างของเราจากนิ่งๆว่างๆที่เรารู้สึกเนี่ยคือมันบางทีมันชัดมันปรากฏขึ้นมาชัดเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยมันไหลตลอดมันคิดตลอดนี่พอมันเว้นวรรคไปเนี่ยเราเลยเกิดความรู้สึกยึดว่าตรงนี้เราว่างแต่จริงๆขอให้ดูนะแป๊บหนึ่งเนี่ยมันจะไหลๆๆกลับมาให้มันพลั้งพลูกลับมา
กระแสความคิดฟุ้งซ่านกระแสความคิดแบบว่าจะทำยังไงดีตอนนี้จะเอาอะไรดีจะตั้งจิตไว้ตรงไหนจะอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยตัวเนี้ยที่มันไหลกลับมาเนี่ยคือเราจะมองไม่เห็นว่าเป็นกระแสความฟุ้งซ่านอุทธัจจกุกุจจะที่มันปรากฏขึ้นมาในหัวเราจะไปมองแต่ว่าเนี่ยตอนนี้เราจะทำอะไรดีปฏิบัติอะไรดีเพราะเมื่อกี้มันถือว่าประสบความสำเร็จมาแล้วในการเว้นวรรคความฟุ้งซ่านพอกลับมาใหม่มันกลับมาในรูปของคำถามว่าจะเอายังไงดีทำอะไรต่อแต่ตรงนั้นแหละที่ถึงเวลาที่เราสามารถดูได้คือแค่ยอมรับไปเนี่ยตอนนี้มีอะไรป่วนๆอยู่ในหัวนะของเรามันจะมีลักษณะความคิดแบบหนึ่งที่ไปสังเกตเดี๋ยวค่อยๆสังเกตนะตอนที่เราเว้นวรรคจากความฟุ้งซ่านเราจะรู้สึกสว่างเหมือนออกที่โล่งแต่เมื่อไหร่ที่ความฟุ้งซ่านกลับมาแม้กระทั่งถามตัวเองว่าอยากจะทำสมาธิต่อหรือว่าจะทำเจริญภาวนายังไงถึงจะต่อยอดตรงนี้ได้ตรงนั้นมันจะเกิดความมืดขึ้นมาคือจากที่แบบอยู่ที่โล่งสว่างมันจะเหมือนกับเข้าป่ารกใหม่เดิมเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราอยู่ในป่ารกตลอดแล้วพอมาเจริญสติเราออกที่โล่งออกทุ่งโล่งกว้างสบายสว่างขอให้สังเกตแม้กระทั่งคำถามว่าจะทำอะไรต่อตรงนั้นกลับเข้าป่ารกใหม่แล้วแต่เราจะไม่รู้สึกเพราะมันจะมีความรู้สึกบอกตัวเองว่านี่เรากำลังปฏิบัติอยู่เราผ่านการปฏิบัติที่สำเร็จมาแล้วระดับหนึ่งและเรากำลังแสวงหาทางต่ออยู่ต่างหากแต่แท้ที่จริงไม่ใช่มันกลับมาฟุ้งซ่านเรียบร้อยเพียงแต่มาในอีกรูปแบบความคิดหนึ่งที่เราจับไม่ได้ไล่ไม่ทันไปหลงกลมันเรียบร้อยนะแล้วคือเราก็แค่ตามรู้ว่าเราฟุ้งซ่านเราอะตามรู้อย่างเดียวไม่พอนะพี่บอกจริงคือเราต้องนั่งสมาธิที่เราจะเห็นปฏิกิริยาทางใจหรือว่าอะไรที่มันผุดขึ้นมาจริงๆมันตอนที่นั่งสมาธิแล้วก็คือเห็นให้ได้ก่อนว่าตอนที่ลืมตาอยู่เนี่ยบางทีแม้กระทั่งความคิดว่าจะปฏิบัติเรามองไม่เห็นแล้วว่าณตอนนั้นเนี่ยณเวลานั้นเนี่ยมันมีความมืดปรากฏแล้วมันมีความฟุ้งซ่านปรากฏแล้วแต่ถ้าหากว่าเราหลับตาทำสมาธิอยู่นะแล้วเห็นว่าแต่ละลมหายใจไปซ้อมให้ชำนาญนะว่าแต่ละลมหายใจเนี่ยเกิดอะไรขึ้นระหว่างความมืดกับความสว่างระหว่างความโล่งกับความรู้สึกเหมือนป่ารกทึบเนี่ยไปดูแค่สองสามอารมณ์พวกนี้เอาง่ายๆเลยอันนี้พี่นิยามให้ชัดๆเลยเหมือนออกทุ่งโล่งกับเหมือนเข้าป่าคือแม้กระทั่งตอนที่เราอึดอัดโอ๊ยทำไมเราต้องมานั่งทำสมาธิตอนนั้นก็ให้นิยามมาเหมือนเข้าป่าแล้วแต่ถ้าใจไม่มีอะไรไม่ได้มีคำถามไม่ได้มีความสงสัยไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากจะนั่นอยากจะนี่ไอ้นั่นให้นิยามมาเหมือนออกทุ่งโล่งแล้วดูไปว่าแต่ละลมหายใจอยู่ในทุ่งโล่งหรือว่าเข้าป่าดูแค่นี้ดูอยู่แค่นี้การเจริญสติของเราเนี่ยมันจะก้าวหน้าขึ้นแล้วมันก้าวหน้าขึ้นจากการเห็นความไม่เที่ยงของทุ่งโล่งกับป่ารกมันไม่ใช่ว่าเกิดความก้าวหน้าขึ้นมาจากการที่เราไปได้อุบายวิธีหรือเห็นอะไรที่มันพิสดารเห็นอะไรที่มันละเอียดอ่อนเห็นอะไรเกิดดับป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บแต่มันค่อยๆเห็นความต่างในแต่ละลมหายใจเป็นภาวะนะแต่ละภาวะเนี่ยพอเราเริ่มคุ้นกับมันเอ้ยนี่ออกทุ่งโล่งไม่มีอะไรเลยไม่มีคำถามไม่มีความสงสัยไม่ได้มีความอยากอะไรเพื่อตัวตนลมหายใจต่อมามันคิดโน่นคิดนี่ถูกเปล่าว่าทำอะไรโน่นนี่นั่นเดี๋ยวจะต้องไปทำอะไรคือพอมีอาการเข้าป่ารกกับออกทุ่งโล่งแบบนี้มาเปรียบเทียบเรื่อยๆนะตัวนี้แหละมันจะปรากฏเป็นสภาวะขึ้นมาเองที่เรากำลังอยู่ด้วยตลอด24ชั่วโมงคือภาวะของอนัตตาทั้งนั้นเลยแต่ใจจะเห็นหรือไม่เห็นเท่านั้นและใจจะไม่มีทางเห็นตราบเท่าที่เรายังอยากทำโน่นอยากทำนี่อยู่แม้กระทั่งอยากเจริญสติให้มันก้าวหน้าเราเข้าใจพอจริงๆนะ
มันจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยแค่เอาความอยากออกไปที่เหลือเนี่ยคืออนัตตาอยู่แล้วเรากำลังเห็นอนัตตาอยู่ตลอดเวลาได้อยู่แล้วแต่ที่มันมองไม่เห็นเพราะมีความอยากมีความสงสัยหรือมีความรู้สึกขัดเคืองมาบังชั่วขณะนั้นเท่านั้นเองเนี่ยแล้วมันจะก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆนะสวัสดีค่ะพี่ตุลขอคำแนะนำในการปฏิบัติต่อไปอะค่ะพอดีว่าก็ปฏิบัติมาหลายปีแล้วค่ะแต่ก็เหมือนกับว่ายังเหมือนกับตัวเองยังดูอะไรไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อะค่ะเอาตัวนี้มาเป็นตัวตั้งน้องบอกว่าปฏิบัติมาหลายปีแต่ดูอะไรมายังไม่ค่อยชัดเดิมทีก่อนที่เราจะปฏิบัติเนี่ยมันฟุ้งซ่านยิ่งกว่านี้เพราะไม่พยายามดูอะไรเลยมันมีแต่อาการว่าใจอยากจะเอาอะไรเราพุ่งไปตามนั้นทุกวันนี้ก็มีนะมันก็นะไอ้อะไรที่มาล่อตาล่อใจอะไรที่มันทำให้รู้สึกสนุกอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยได้โซเชียลหน่อยนะมันรู้สึกว่ายังเป็นเราอยู่แต่ก่อนมันหนักกว่านี้มองไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้เริ่มเห็นขึ้นมาวบๆแวบๆไอ้ที่น้องปฏิบัติมาหลายปีเนี่ยไม่ใช่ศูนย์เปล่าแต่ที่ผ่านมามันยังปฏิบัติแบบวบๆแวบๆอยู่คำว่าวบๆแวบๆหมายความว่าเราไม่ได้ดูอะไรจริงๆจังๆเราดูเป็นความฟุ้งซ่านบ้างเราดูเป็นความรู้สึกโกรธบ้างดูเป็นความรู้สึกเนี่ยกำลังหายใจเข้าหายใจออกแต่ละอย่างเนี่ยดูแป๊บๆปฏิบัติมาหลายปีก็จริงแต่เราดูแบบแป๊บๆไม่ต่อเนื่องใช่มั้ยมันไม่ดูจนกระทั่งเข้าถึงซึ้งในรสพระธรรมนะคำว่าถึงซึ้งในรสพระธรรมก็คือเห็นภาวะต่างๆที่มันที่เราดูเนี่ยดูปั๊บๆแป๊บๆเนี่ยมันกำลังแสดงความไม่เที่ยงอยู่เราดูเข้าไปแบบแตะๆต้องๆเฉยๆยกตัวอย่างเช่นเห็นตัวเองโกรธรู้สึกแล้วว่าโกรธนะบางทีมันเห็นหายไปแต่บางทีมันก็ยังหมุนอยู่ในหัวอยู่นั่นน่ะนะยังเป็นพวกเดียวกันกับความโกรธอยู่นั่นน่ะยังเป็นเหมือนกับคนที่รู้สึกว่าเอ๊ะเราปฏิบัติมาตั้งนานแล้วนะทำไมมันไม่เมตตาเขาสักทีอะไรแบบนี้ประมาณว่ายังสงสัยตัวเองอยู่นะว่าความโกรธกับเราเนี่ยทำไมมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ขนาดนี้นะมันเป็นเกลอกันมานานกี่กับกี่กันกันแน่นะมันถึงไม่หายไปสักทีแน่นอนครับมันเป็นมิตรที่เรายึดว่าเป็นตัวเรามานับพบนับชาติไม่ถ้วนที่เรียกว่าเป็นอนันตชาติการที่เราจะมาฝึกแค่ไม่กี่ปีมันเหมือนน้ำไม่กี่หยดในน้ำสระหรือน้ำมหาสมุทรมันเทียบกันไม่ได้คืออย่าหวังว่าเราจะเห็นไปเรื่อยๆจะกี่ปีก็แล้วแต่แล้วโทสะมันจะหายไปโทสะมันจะหายไปจริงๆต่อเมื่อบรรลุอนาคามิผลเป็นพระอนาคามีเท่านั้นคำว่าเห็นชัดของน้องเนี่ยมันคือการได้ก้าวหน้าแอดวานซ์กับเขาในความหมายในใจอะแต่ทุกวันเนี่ยน้องยังสมัครใจที่จะดูแบบป๊อปป๊อปแป๊บๆอยู่ไงมันก็เลยเห็นไม่ชัดแบบแอดวานซ์กับเขาสักทีมันเลยไม่ซึ้งรสพระธรรมกับเขาสักทีแต่จริงๆอ่ะคือนี่เป็นฆราวาสเกรด A แล้วนะคือเราพยายามที่จะไม่เบียดเบียนใครแต่ใจมันยังอยากเบียดเบียนอยู่นะแต่พยายามที่จะไม่เบียดเบียนแล้วก็เป็นฆราวาสที่ปฏิบัติทำแล้วนะถึงแม้ว่าจะยังรอดูละครหลังข่าวอยู่บ้างนะมันก็ยังแบบดูละครเสร็จมานั่งสมาธิเมื่อกี้ดูไปฟุ้งซ่านขนาดไหนถือว่าแตกต่างจากคนทั่วไปเขามากแล้วของเขาเนี่ยดูละครเสร็จ
จะไปหาแฟนใหม่ที่ไหนดีนะหรือจะโทรกลับไปหาแฟนเก่าดีมันฟุ้งซ่านแบบกระเจิดกระเจิงนะเข้ารกเข้าพงแบบไม่มีทางเจอพระธรรมหรอกแบบนั้นนะประเด็นก็คือถ้าเราจะเอาให้เห็นชัดอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้ก็คือนะเลิกดูแบบป๊อปป๊อปแป๊บแป๊บซะทีแต่หันมาเอาจริงเอาจังยกตัวอย่างอย่างเมื่อกี้เนี่ยพอเรานั่งสมาธิตามที่พี่ไกด์อ่ะคือมันก็เห็นนะว่าหายใจเข้าหายใจออกบางทีมันก็โล่งบางทีมันก็สบายแต่ในหัวมันก็ฟุ้งซ่านอยู่แล้วมันก็เกิดคำถามมากมายลืมไปหมดแล้วว่ามีคำถามอะไรผุดขึ้นมารู้แต่ว่ามันมีผุดคำถามขึ้นมา ประเด็นคือถ้าเรากลับไปเอาจริงเนี่ยทำตามที่พี่ว่าเนี่ยมันจะเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆว่าในหัวยังเต็มไปด้วยความฟุ้งซ่านแล้วมันจะเว้นวรรคเหมือนกับเมื่อกี้เนี่ยที่มีช่วงเว้นวรรคตอนที่เรารู้สึกหายใจยาวสบายแต่มันเว้นวรรคแป๊บเดียวกลับมาฟุ้งซ่านใหม่แต่อย่างน้อยได้เห็นไงช่วงเว้นวรรคของความฟุ้งซ่านคือใจเรามันเหมือนว่างๆนะแต่ในหัวเต็มไปด้วยความฟุ้งซ่านแบบเก่าๆคือมันเหมือนกับความคิดของเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วเลยแต่ใจเนี่ยมันเริ่มต่างนะเราจะรู้สึกได้ถ้าจำไม่ได้ว่าเมื่อกี้พี่พูดไกด์ไปยังไงก็เข้าไปดูใน soundcloud.com/dangtrin นะรู้อยู่แล้วนะแล้วอาศัยตรงนั้นเนี่ยฟังไปทำไปจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเราเข้าใจจริงๆว่าความฟุ้งซ่านที่มันเว้นวรรคให้ดูณเวลาที่นั่งสมาธิมันมีความหมายอย่างไรมันมีความหมายคือเราได้เห็นความไม่เที่ยงของความฟุ้งซ่านเหมือนกับที่เราได้เห็นความไม่เที่ยงของลมหายใจผ่านเข้ามาแล้วต้องผ่านออกไปเป็นธรรมดานี่ตอนนี้มันค่อยลดคลื่นความฟุ้งซ่านลงเห็นไหมรู้สึกมันค่อยคลายออกไปที่ผ่านมาเนี่ยเราไปล็อกอยู่ตรงนี้คือไปมีความรู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรดีขึ้นโดยอาศัยตรงนี้เป็นเกณฑ์หลักโดยไม่รู้ตัวตราบใดที่คลื่นความฟุ้งซ่านยังหนาแน่นอยู่เรายังมีความรู้สึกว่าเราไปไม่ถึงไหนแต่มันมีจังหวะเว้นวรรคคลายออกไปบ้างตรงนี้ไงที่เรียกว่าเราเห็นชัดแล้วว่ามันเว้นวรรคเห็นชัดแล้วว่ามันแสดงความไม่เที่ยงให้เราดูอยู่แล้วถ้าเรายังไม่พยายามทำสมาธิจะอาศัยแต่ลืมตาในชีวิตประจำวันอย่างเดียวมันก็จะวนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆอีก 6-7 ปีข้างหน้ามันก็จะคล้ายๆแบบนี้แหละคือสมาธิน้อยไปใช่ไหมคะถูกต้องและนอกจากสมาธิน้อยไปเนี่ยการสังเกตรู้จักสังเกตอาการเว้นวรรคของความฟุ้งซ่านเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นความสังเกตตรงนี้พี่ให้มาดูตอนที่ฝึกอานาปานสติหรืออย่างตอนที่ชี้ให้ดูเมื่อครู่นี้เพราะพอยต์ของเรามันอยู่ตรงนี้ไงมันยึดมั่นถือมั่นอยู่ตรงนี้ว่าการปฏิบัติของเรายังไม่ไปถึงไหนยังปฏิบัติแบบเหมือนคนย่อยๆแยะๆมองไม่เห็นอะไรเป็นอนิจจังกับเขาสักทีพี่ก็ชี้ให้เห็นอนิจจังของความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงของความฟุ้งซ่านนี่แหละเพราะเราล็อกอยู่ตรงนี้ไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ตรงนี้ว่าถ้ายังไม่เห็นความฟุ้งซ่านมันคลายตัวลงแปลว่ายังไม่ก้าวหน้าแล้วความก้าวหน้าเห็นไหมมันมาแค่ในแค่5วินาที10วินาทีที่เราเข้าใจว่าจะดูยังไงมันไม่ใช่เกิดความก้าวหน้าขึ้นมาเพราะว่าเราทำอะไรเพิ่มนักหนานะมันทำแค่ตั้งมุมมองให้ถูกต้องเท่านั้นเองรู้สึกถึงความสว่างไหมจำความสว่างตรงนี้ไว้แล้วเอาไปเปรียบเทียบเวลาที่ฟุ้งซ่านขึ้นมาความสว่างตรงนี้จะหายไปเราสามารถดูตรงนี้ได้ในระหว่างวันแล้วอย่าไปแคร์ว่าเราจะฟุ้งซ่านอีกแค่ไหนนะหรือว่าเราจะคิดไม่เป็นเรื่องเราจะเพราะนี่มันสั่งสมคำพูดของตัวละครมาเยอะ
นะมันมีอารมณ์ของตัวละครเนี่ยมาวิ่งพล่านอยู่ในหัวเราแต่ในใจเราก็คือมันเหมือนคนอดไม่ได้รู้ทั้งรู้ใจเนี่ยใจจริงๆเนี่ยอยากจะว่างอยากจะสบายกว่านี้แต่อดไม่ได้ความเคยชินแบบเดิมๆไปรับอารมณ์แบบนั้นมาดาราแต่ละคนเนี่ยโรคจิตทั้งนั้นนะบอกให้ คือบางทีเนี่ยไปคนเนี่ยคนดูเนี่ยจะคาดหวังครับคนนี้แสดงเก่งคนนี้อินเข้าบทบาทไม่รู้หรอกเขาต้องแลกกับอะไรมายิ่งเข้าถึงบทบาทตีบทบาทแตกมากขึ้นเท่าไหร่นะยิ่งใกล้เคียงกับคนเป็นโรคจิตมากขึ้นเท่านั้นคุณลองดูดิพยายามร้องไห้20รอบให้เหมือนจริงนะแล้วเสร็จแล้วบอกโอเคจบแล้วคัดด้วยอาการแบบนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะคือไม่ปกตินะคนธรรมดาทำไม่ได้นะแต่เราไปรับอารมณ์แบบนั้นเสพอารมณ์แบบนั้นแล้วรู้สึกอินเนี่ยไปกินอินกับอาการของคนไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะกลายเป็นคนไม่ปิดไม่ปกติเลยใช่ไหมแต่ว่าเวทช่วงหลังๆที่ดูโทรทัศน์นะคะมันจะเหมือนกับบางทีก็ดูแล้วสักพักเดียวเบื่อดูอะไรเนี่ยทำไมฉันต้องดูด้วยอะไรเงี้ยค่ะพี่ถึงบอกไงใจของเราจริงๆอ่ะมันเริ่มไม่อยากเอาแต่อดไม่ได้มันมีความเคยชินแล้วมันพออดไม่ได้อารมณ์ของคนอดไม่ได้นะมันจะเหมือนกับมีอะไรดึงกระชากออกไปกระชากลากถูแล้วเราจะรู้สึกว่าเราสู้มันไม่ได้อารมณ์อดไม่ได้หน้าตาอย่างนี้นะภาพทางใจมันจะเป็นแบบนี้เหมือนถูกกระชากลากถูแล้วเราสู้มันไม่ไหวยอมให้มันกระชากลากถูไปนึกถึงตอนคนจิกหัวแล้วอะนะแบบกระชากหลุนแล้วเราสู้ไม่ได้คล้ายๆแบบนั้นอาการทางใจนึกออกใช่ไหมทั้งที่เราบอกไม่ไปเนี่ยแต่กระชากลากถูโดยที่แรงของเราสู้ไม่ได้นี่ถ้าเราเห็นอาการอย่างนี้เป็นภาพทางใจนะเราสู้ไม่ได้โดนกระชากลากถูไปบ่อยๆมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาเออแค่เราสะบัดหัวทีเดียวมันก็หลุดจากมือเขาแล้วแต่ตอนที่ยังไม่มีสติยังมองไม่เห็นภาพทางใจแบบนี้เนี่ยมันจะเชื่อไงว่าเราสู้ไม่ได้สะบัดหัวไม่ไหวยังไงก็ไม่รอดมือเขาอยู่ดีมันต้องเห็นภาพทางใจบ่อยๆนะภาพทางใจว่าเนี่ยมันเหมือนกับเซหลุนๆไปเนี่ยแล้วโดนแบบที่ไม่สามารถต้านทานโอเคคืออาจจะยอมตามมันไปครั้งสองครั้งเนี่ยแต่เห็นทุกครั้งก็แล้วกันเห็นให้ได้ทุกครั้งว่าโดนกระชากลากถูไปอาการมันเป็นอย่างนี้หน้าตาเป็นแบบนี้แล้วในที่สุดเนี่ยมันจะเกิดกำลังสติขึ้นมาเองทุกครั้งที่เราเห็นภาพต่างใจจำไว้นะมันเป็นการสะสมสติจะเจริญขึ้นเมื่อเราเห็นชัดและเราไม่รู้สึกว่าเราอยู่ใต้อานัตของมันเราอยู่ใต้อำนาจของมันเนี่ยตัวนี้สติเจริญขึ้นแล้วเข้าใจนะโอเคจ้ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากเรียนถามอาจารย์นิดนึงนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยปฏิบัติธรรมมาโดยตลอดตั้งแต่เด็กนะพอถึงจุดหนึ่งของชีวิตที่เราคิดว่าเราพอแล้วเนี่ยฮะมันจะเกิดวิกฤตในชีวิตมาหลายวงรอบนะคะอาจารย์มันเกิดจากอะไรฮะก็แรงฉุดสังสารวัฏมันมีแรงดึงดูดนะถ้าหากว่าเราเคยไปตัดโอกาสใครเขาหรือว่าทำให้เขาไม่มีโอกาสนะมันก็อาจจะมาในรูปแบบนี้แหละพอถึงเวลาที่เรามีโอกาสเจริญงอกงามทางธรรมเนี่ยก็อาจจะโดนหน่วงไว้รั้งไว้เหนี่ยวไว้นะอันนี้เจอกันเยอะไม่ใช่เจอกันแค่เราคนเดียวจะเข้าห้องน้ำหรือห้องน้ำอยู่ตรงนั้นอ๋อจ้ะคือลักษณะของการที่ใจของเรามันไม่อยากเอาอะไรทางโลกเนี่ยนะมันไม่ได้หมายความว่าเราหมดเวรหมดกรรมแล้ว
แต่ตรงข้ามมันอาจจะถึงเวลาใช้กรรมก็ได้ถ้ามองเป็นเรื่องของกรรมนะถ้ามองเป็นเรื่องของกรรมเนี่ยนะมองง่ายๆจากปัจจุบันก็แล้วกันคือชาตินี้บางทีเราไม่ได้ทำนะแต่อารมณ์คนเนี่ยคือบางทีมันนึกสนุกอยากสมมติเราไม่พอใจใครเนี่ยมีเราอยากไปถ่วงเวลาเขาอยากไปแกล้งเขาอยากไปกีดกันไม่ให้เขาได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นอารมณ์ทั่วไปของมนุษย์แล้วถ้าชาตินี้มันมีบางทีมันแค่เล็กๆน้อยๆอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะในชาติก่อนมันอาจจะยิ่งกว่านี้ถ้าเราเคยไปถ่วงความเจริญของใครเขาหรือว่าอยากจะให้เขาจมอยู่กับที่ถอยหลังอะไรแบบนี้นะแล้วถึงเวลาที่กรรมผลิตผลมันมาในรูปแบบอย่างนี้แหละเรารู้สึกว่าตอนนี้เราพอแล้วแต่โลกเขามาบีบให้ไม่พอเรารู้สึกว่าเนี่ยเราอยากทิ้งแล้วแต่โลกเขามาถ่วงเราไว้บอกว่ายังทิ้งไม่ได้มันมีรูปแบบเหตุการณ์มันมีไอเรื่องราวที่ทำให้เรารู้ประจักษ์อยู่กับใจว่าไอ้นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะมันหลายครั้งมันมาเป็นรูปแบบซ้ำๆมันไม่ได้มาแค่ความบังเอิญครั้งเดียวไฟไหม้บ้านแบบไหม้หมดเลยไงอาจารย์3ครั้งในชีวิตมันไม่ธรรมดาไม่ใช่เกิดจากอุบัติเหตุนะเขาบอกว่าไม่ใช่เกิดจากความประมาทสายไฟฟ้าเราเดินอย่างดีเลยในบ้านปรากฏว่าบัลลาดเนี่ยมันระเบิดไปจุดไปโดนหิ้งพระเราแล้วมันก็ไหม้แต่เฉพาะตรงจุดนั้นไง3ครั้งในชีวิตอาจารย์สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการยืนยันทำให้เราเชื่อโดยไม่ต้องระลึกชาติได้นะว่ากรรมวิบากมีจริงและชีวิตเราถูกออกแบบมาด้วยฝีมือของกรรมวิบากนี่แหละของเก่าเราเคยทำมายังไงบางทีเราลืมแล้วแต่มันมาปรากฏให้จำได้ด้วยเหตุการณ์ที่มันชัดๆแรงๆแต่โอเคเรามาคุยกันเรื่องว่าใจของเราโอเคมันมีความมันก็อยู่ในสมาธิได้ดีนะหมายถึงว่ามีความหนักแน่นแล้วก็เจออะไรมาเยอะๆผ่านร้อนผ่านหนาวมาเนี่ยมันผ่านมาได้แล้วก็รู้สึกมีความแข็งแรงเหมือนกับไม่ย่านละว่าจะอีกกี่หนาวอีกกี่ร้อนนะนี่ตัวที่มันเป็นทุนคือกำลังคือความพร้อมที่จะเห็นอะไรไม่ดีที่จะรับกับอะไรแย่ๆเนี่ยมันเป็นทุนตั้งต้นที่เหมาะกับการเจริญสติเพราะว่าถ้าอะไรที่มันเป็นภาวะแย่ๆปรากฏขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่ไปทุรนทุรายกับมันคนเจริญสติหลายคนที่พอเกิดอะไรแย่ๆขึ้นมาแล้วทุรนทุรายแต่ของเราจะภาวะฟุ้งซ่านจะภาวะหดหู่ซึ่งมันเวียนเข้ามาอยู่บ่อยๆนะขอให้มองว่ามันเข้ามาให้ดูในลมหายใจนี้และลมหายใจไหนมันจะออกไปแล้วก็ดูไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างตอนนี้มันสว่างขึ้นนิดนึงมันเหมือนจิตเปิดเมื่อกี้เห็นไหมพอเรานึกถึงความหดหู่ความฟุ้งซ่านที่มันปรากฏกับพร้อมกับเรื่องร้ายๆอะไรอย่างเงี้ยพอเรานึกถึงมันเหมือนมีอะไรย้อนกลับมาแล้วพอเรารู้สึกถึงมันตามจริงยอมรับตามจริงว่ามีอารมณ์หดหู่อะไรที่ผ่านมาในชีวิตบ้างอ่ะมันเหมือนกับไอ้เมฆหมอกความหดหู่หรือว่าคลื่นความฟุ้งซ่านมันหายไปให้ดูเวลาดูก็ดูแค่นี้แหละนะด้วยอาการที่ดูอย่างคงเส้นคงวาด้วยจิตที่มันมีความเปิดมีความหนักแน่นพอเนี่ยนะมันก็จะเห็นว่าอารมณ์หดหู่ก็ดีความฟุ้งซ่านก็ดีหรือแม้แต่เหตุการณ์ภายนอกที่ทำให้หดหู่หรือฟุ้งซ่านก็ดีเนี่ยมันผ่านมาแล้วจะผ่านไปเสมอคือนี่ไม่ใช่ข้อสรุปทางความคิดแต่มันเป็นความรู้สึกทางใจว่าเนี่ยมันจริงๆด้วยทั้งหลายทั้งปวงมันผ่านมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปไม่ว่าจะร้ายแรงขนาดไหนไม่ว่าจะหนักหนาสาหัสขนาดไหน
นี่ใจที่เหลืออยู่เนี่ยมันจะเป็นใจที่ตั้งมั่นอยู่กับการยอมรับตามจริงที่เป็นอุเบกขาตอนที่มันเป็นอุเบกขาจริงๆเนี่ยมันเป็นสมาธิอีกแบบนึงคือจะรับรู้ว่าไอ้ภาวะที่มันผ่านเข้าผ่านออกภายในขอบเขตของกายใจนี้เนี่ยมันคือสภาวะธรรมมันเป็นสภาวะของธรรมะไม่ใช่สภาวะของตัวเราตอนนี้มันยังมีสภาวะของตัวเราอยู่มันยังรู้สึกอยู่ว่าเนี่ยเราเป็นคนที่พยายามปฏิบัติอันนี้คือที่ผ่านมามันเป็นการปฏิบัติแบบที่จะให้มันสงบนิ่งอ่ะเข้าใจไหมคืออะไรผ่านเข้ามาก็ตามเนี่ยเราจะสงบไม่หวั่นไหวกับมันมันอาการทางใจมันเป็นแนวนั้นถามว่าทนได้ยังไงทีนี้ถ้ามาคลี่ออกนะอาการทางจิตเนี่ยมาดูกันใหม่เลยมาดูเป็นภาพรวมกันใหม่อาการแบบนั้นเรียกว่าอาการที่สะสมตบะสะสมกำลังของสมาธิจิตมันยังไม่ใช่วิปัสสนาแต่เมื่อกี้ที่ผมพูดว่าเออเนี่ยเห็นไหมที่มันคลายออกไปนิดนึงอ่ะที่มันเหมือนเปิดอ่ะจากที่เราทบทวนว่ามันฟุ้งซ่านมันหดหู่อะไรเนี่ยแล้วเราสามารถยอมรับได้ตามจริงแล้วมันผ่านออกไปเฉยๆตัวนั้นมันจะเป็นการเห็นอีกแบบหนึ่งไม่ใช่อดทนไม่ใช่มีขันติไม่ใช่อดกลั้นแต่เป็นการเห็นว่ามันหายไปเห็นว่ามันผ่านไปอย่างตอนนี้มันยังกดอยู่นิดนึงมันยังตั้งใจมันอันนี้คือเขาเรียกตั้งใจทำให้มันเกิดขึ้นใหม่คือเหมือนกับตั้งใจทำความเข้าใจก่อนแล้วเสร็จแล้วมันคล้ายๆว่าเราทำความเข้าใจเข้าไปที่สภาวะมันจะเห็นให้เป็นวิปัสสนาได้ยังไงเข้าใจไหมคืออันนี้ตรงนี้มันจะมีแรงกดอยู่นิดนึงความตั้งใจความพยายามพอเห็นความพยายามปุ๊บมันความพยายามจะคลายออกนี่แหละตัวนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นเห็นอนิจจังของความพยายามเห็นไหมมันเบาลงใจมันเบาลงเมื่อกี้เนี่ยคือมันมีความตั้งอกตั้งใจปังแล้วก็ทำความเข้าใจมันจะเหมือนมีอะไรมาบังแต่พอเราเห็นและรู้สึกถึงไอ้ความพยายามว่ามันมีหน้าตาที่มันดันมันมีความอึดอัดอย่างตอนนี้ก็ยังมีอยู่นิดนึงเนี่ยอึดอัดแล้วมันก็เห็นไหมพอเห็นตรงตัวเนี่ยมันจะคลายออกเมื่อกี้พอผมพูดถึงความอึดอัดเนี่ยความอึดอัดมันคลายทันทีเพราะเรายอมรับเข้าไปตรงๆที่สภาวะอึดอัดคือไม่ได้พยายามทำอะไรเพิ่มเติมโดยที่ไม่มีเป้าหมายชัดเจนเมื่อกี้ตอนฟังเนี่ยฟังด้วยอาการทำความเข้าใจเฉยแต่ไม่มีเป้าหมายว่าเราจะรู้อะไรเห็นอะไรแต่พอพูดถึงความอึดอัดปุ๊บแล้วความอึดอัดคลายเนี่ยตัวนี้เนี่ยอัดมันแสดงความไม่เที่ยงให้ดูแบบชัดๆเข้าใจเลยนะสวัสดีครับสำหรับผมเนี่ยก็เคสคล้ายๆท่านที่3เนี่ยครับที่ว่าแรงบันดาลใจหายไปครับแต่นี่จะหายไปของเขาจะหายไปประมาณว่าวันเป็นวันแต่ของผมนี่รู้สึกว่าหายไปอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงใช่ครับทุกครั้งรู้สึกว่าอยากทำอะไรดีแบบนี้ครับรู้สึกความคิดจะโอเคแล้วก็หายไปเลยตรงนี้คือจะอาศัยการภาวนาอย่างเดียวมันไม่ได้ต้องอาศัยกำลังหนุนนิดนึงนะของน้องเนี่ยภาพทางใจเนี่ยมันเหมือนกับพอคิดจะทำอะไรดีๆเนี่ยแล้วมันรู้สึกเสียกำลังใจบางทีนะมันเกิดจากคนรอบข้างมาทำให้เราเสียกำลังใจมาพูดมาอะไรนะคือไม่ใช่เอาเฉพาะช่วงนี้นะมันตั้งแต่ไหนแต่ไรมาบั่นทอนความรู้สึกให้เรารู้สึกว่าเราทำอะไรไม่ค่อยจะได้ดีอะไรทำนองนี้นะมันเป็นแต่ไหนแต่ไรมาแล้วก็ตรงถ้ามองเป็นภาพทางใจตรงนี้เนี่ยมันไปโยงกับภาพของกรรมและวิบากได้ก็คือถ้าเราโดนแบบนี้มันตั้งแต่ไหนแต่ไรอ่ะก็แปลว่าเราต้องเคยไปทำเข้ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรเช่นกันอาจจะลืมไปแล้วเราไปบั่นทอนกำลังใจคนอื่น
ไปทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเขาไม่มีทางประสบความสำเร็จเขาไม่มีทางจะเก่งกว่าคนอื่นได้นะแล้วเราแค่อยากได้ความรู้สึกว่าเออเนี่ยเราทำได้แบบที่อยากทำเนี่ยมันยังยากเลยนะทุกครั้งที่เกิดความตั้งใจที่ดีๆเนี่ยมันจะมืออ่อนเท้าอ่อนเพราะเห็นเป็นภาพทางใจภาพรวมแบบนี้เนี่ยเราก็แทนที่ด้วยของใหม่แล้วก็แล้วกันทำยังไงตั้งโจทย์ว่าตั้งโจทย์ว่าทำยังไงภาพทางใจมันถึงจะเปลี่ยนไปจากคิดอะไรดีๆแล้วมืออ่อนเท้าอ่อนเป็นว่าคิดอะไรดีๆแล้วมีอาการแข็งขันมีอาการมุ่งมั่นมีความกระตือรือร้นเริ่มจากอะไรที่เป็นไปได้จริงง่ายๆก่อนการเป็นมนุษย์เนี่ยคือการมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองที่จะพัฒนาที่จะหักเหเส้นทางของเดิมนะภาพทางใจที่ดีที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นได้ก็คือจากการที่คอยเป็นผู้รับกำลังใจเราลองเปลี่ยนไปเป็นผู้ให้กำลังใจดูบ้างเราอาจจะมองไม่เห็นแต่จริงๆแล้วมีคนที่เสียกำลังใจมากกว่าเราในโลกนี้ไม่รู้กี่ล้านคนเราหาพวกนั้นให้เจอแล้วก็ไปให้กำลังใจพวกเขาอย่างเช่นเด็กในบ้านอนาถาคนแก่ที่ไม่มีลูกหลานมาดูแลมันต้องออกแรงนิดนึงหรือถ้าจะให้ง่ายที่สุดตามกระทู้มาระบายความทุกข์ความเศร้ากันทุกวันเนี่ยอยากจะฆ่าตัวตายเหลือเกินชีวิตไม่มีความสุขเลยลองไปให้ความสุขด้วยคำพูดเนี่ยอันนี้ที่ง่ายที่สุดนะแล้วค่อยๆมีกำลังใจที่จะไปทำอะไรอย่างอื่นที่มันให้กำลังใจคนได้มากกว่านั้นแล้วก็กว้างกว่านั้นบางทีคำพูดง่ายๆคืออย่าไปทำอะไรให้ซับซ้อนมากคำพูดง่ายๆแค่ว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปครับให้กำลังใจนะอะไรแบบนี้มันก็จะมีคือความรู้สึกขึ้นมานะว่าเราเป็นผู้ให้กำลังใจครั้งหนึ่งแล้วแต่ละครั้งเนี่ยลองสำรวจเข้ามาที่ใจตัวเองมันจะมีกำลังมากขึ้นเรื่อยๆจากนั้นหาความชุ่มชื่นเพิ่มขึ้นนะจะด้วยการไปปล่อยนกปล่อยปลาพวกนกพวกปลาหรือว่าสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าเนี่ยมันเสียใจกว่าเสียกำลังใจยิ่งกว่าเราไม่รู้กี่ร้อยเท่าถ้าเคยเห็นวัวที่ร้องไห้ตอนกำลังจะถูกฆ่านะตอนจะถูกเชือดเนี่ยจะรู้เลยว่ากำลังใจของเราเนี่ยดีกว่ามันไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยเท่านะถ้าสามารถไม่ต้องเป็นวัวเป็นควายเอาแค่นกปลาเราซื้อไปปล่อยได้ง่ายๆเอาซื้อจากตลาดที่กำลังจะถูกฆ่าจริงๆเนี่ยเห็นว่ามันกำลังจะตายจริงๆไม่ใช่ไปอยู่ในกรงให้พร้อมปล่อยอยู่แล้วนะพวกนั้นนี่มันหากินอีกแบบนึงลักษณะที่ใจของเรามีความอยากช่วยลองสังเกตเข้ามาอารมณ์อยากช่วยเนี่ยคือจริงๆเราก็อยากช่วยอยู่แล้วแต่มันจะเหมือนกับครึ่งๆกลางๆมันจะมีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่เก่งถ้าเราไม่เก่งแล้วไปช่วยคนอื่นเนี่ยมันไม่ภูมิใจคืออารมณ์ของเราจะประมาณนี้เราอยากจะเป็นคนเก่งซะก่อนมีประสบความสำเร็จอะไรสูงๆซะก่อนแล้วไปช่วยมันถึงจะรู้สึกว่าเนี่ยมันภูมิใจแต่ที่ผ่านมาเราไปพยายามช่วยก็จริงช่วยเด็กช่วยอะไรเงี้ยช่วยคนที่มันเหมือนกับอ่อนกำลังกว่าแต่เราช่วยไปครึ่งกลางๆคือครึ่งของใจคือมันเต็มที่ที่ข้างนอกก็จริงนะแต่ใจเนี่ยมันรู้สึกว่าไม่บริบูรณ์มันเหมือนกับไม่ภูมิใจในตัวเองสักทีให้มองดูว่าลักษณะความไม่ภูมิใจตรงนั้นเนี่ยมันเกิดจากความคาดหวังผิดๆคือเห็นว่าการช่วยเนี่ยเป็นของที่ว่าต้องเจ๋งจริงซะก่อนถึงจะช่วยคนอื่นไ
จริงๆแล้วยังไม่ต้องเจ๋งเจ๋งจริงเอาแค่เจ๋งกว่าเอาแค่มีกำลังมากกว่าผู้ได้รับความช่วยเหลือเนี่ยแค่นั้นก็เพียงพอแล้วและทุกครั้งที่เราช่วยคนอื่นเนี่ยสังเกตเข้ามาที่ใจตัวเองว่ามันมีอารมณ์ครึ่งๆกลางๆอยู่ไหมเข้าใจคำว่าครึ่งๆกลางๆไหมคือมันไม่ภูมิใจมันไม่สุดทั้งที่ช่วยไปแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวเองได้ทำอะไรดีๆไปแล้วพอเห็นภาพทางใจว่าอารมณ์ไม่สุดเนี่ยหน้าตามันอย่างนี้มันเหมือนกับเกือบจะเป็นพระเอกแล้วแต่ไม่ใช่พอเห็นบ่อยครั้งเข้ามันก็รู้สึกว่ามีอยู่แค่นี้เองมีแค่อารมณ์เนี้ยไม่สุดแล้วพอช่วยต่อไปเห็นแบบนี้บ่อยเข้าเนี่ยมันกลายเป็นรู้สึกขึ้นมาว่าเออไอ้ที่มันไม่สุดไอ้ที่มันขาดไปเนี่ยก็คือสติที่จะเห็นอะไรตามจริงคือมันจะเห็นต่อไปเนี่ยมันจะเห็นเลยนะว่าเนี่ยช่วยไปแล้วอะช่วยไปเต็มแล้วใจทำไมถึงไม่เต็มก็เพราะมันไม่มีสติมันไปคาดหวังมันไปเค้นเอารอว่าเฮ้ยเราน่าจะยิ่งกว่านี้เนี่ยมันขาดไปตรงนี้เนี่ยสติที่จะเห็นตรงนี้เนี่ยเห็นปมปัญหาของเราไหมมันอยู่ตรงที่ว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่เจ๋งทั้งที่มันก็พยายามทำเพื่อคนอื่นอยู่นะไม่ใช่ไม่พยายามนะเนี่ยจากนั้นเราตั้งใจเลยว่าแม้แต่นิดเดียวเนี่ยเราก็จะไม่ทำให้คนอื่นเสียกำลังใจเด็ดขาดจะด้วยคำพูดจะด้วยหน้าตาจะด้วยทีท่ากิริยาอะไรก็แล้วแต่เขาจะต้องได้รับกำลังใจจากเราเสมอตรงนี้มันจะค่อยๆเชื่อมั่นขึ้นมาแต่ไม่ใช่อาศัยเวลาแค่วันสองวันนะอย่าคาดหวังว่ามันจะมาเร็วแต่ให้คาดหวังว่าถ้าทำไปเรื่อยๆในที่สุดไอ้อาการที่มันไม่สุดเนี่ยไอ้อาการที่มันรู้สึกไม่เจ๋งสักทีเนี่ยมันจะหายไปด้วยกำลังของสติที่เจริญขึ้นไปเรื่อยๆคาดหวังอย่างนี้นะหนูไม่ทราบว่าหนูควรจะถามอะไรอะค่ะแต่ว่าหนูคิดว่าหนูเป็นคนกลัวทุกอย่างเลยอะค่ะขี้กลัวแล้วก็เหมือนไม่ค่อยมีความสุขเลยอะค่ะเกือบจะตลอดเวลานี่แต่หน้าตาเราก็ดูมีความสุขดีนะ โอเคงั้นคิดไปเองมั้งค่ะใช่คือชีวิตพื้นฐานของบางคนเนี่ยบางทีมันมีความสุขอยู่แล้วแต่ว่าคำว่ากลัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะมันก็คือกลัวใจตัวเองนั่นแหละกลัวอาการทางใจของตัวเองที่มันไม่สามารถเป็นหลักเป็นที่พึ่งเป็นความอบอุ่นใจให้ตัวเองได้ประมาณนั้นค่ะมันต้องการที่จะหาความมั่นใจหาหลักหาที่พึ่งที่เป็นบุคคลหรือว่าที่เป็นอะไรอีกอย่างหนึ่งนะที่เราจะ เกิดความมั่นใจได้มากกว่านี้บางทีเนี่ยตอนที่เราเอาอย่างนี้เข้าใจเป็นภาพรวมอย่างนี้ก็แล้วกันนะว่าเราอยู่ในความอบอุ่นปลอดภัยชีวิตเนี่ยแต่ว่าใจของเราหรือว่าหูของเราเนี่ยได้รับคำเตือนบ่อยว่าโลกความจริงมันไม่ปลอดภัยมันอันตรายมันต้องระวังมันต้องระแวงมันต้องสงสัยเข้าใจไหมคืออันนี้พี่ค่อยๆบอกทีละจุดจากจุดเริ่มต้นเนี่ยว่าทำไมมันถึงความรู้สึกหวาดกลัวความรู้สึกระแวงมันมาจากไหนบางทีมันมาจากข่าวบ้างมันมาจากอะไรที่เราได้ยินได้ฟังจากโลกภายนอกที่มันไม่เซฟนะมันเหมือนกับ
ออกมาจะมองออกมาจากบ้านที่อบอุ่นแต่ข้างนอกเนี่ยเรารู้สึกว่ามันหนาวแล้วก็เต็มไปด้วยอันตรายแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยอยู่ในบ้านตลอดไม่ได้มันต้องออกไปออกไปข้างนอกด้วยออกไปเผชิญโลกภายนอกแล้วก็โลกภายนอกเนี่ยบางทีมันมีความคาดหวังที่เราไม่รู้ว่าจะทำให้เขาสมหวังได้หรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นการเรียนจะต้องเรียนให้ดีมันถึงจะอยู่รอดได้การทำงานเราต้องสามารถที่จะเป็นเจ้านายได้มันถึงจะพัฒนาขึ้นไปซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยเราไม่ได้ต้องการเราไม่ได้ต้องการเป็นเจ้านายคนเราไม่ได้ต้องการที่จะแข่งขันเอาดีเอาเด่นกับใครทุกวันนี้นี่ทำงานยังเอ่ยยังเรียนอยู่หรือทำงานแล้วหนูเรียนจบนะสักพัก 2-3 ปีแล้วแล้วหนูก็เคยทำงานแล้วหนูก็เพิ่งกลับมาจากอเมริกาตอนอยู่ที่นั่นก็ทำงานสักพักนึงแล้วก็กลับมาได้ยังไม่ถึงเดือนตอนนี้ไม่ได้ทำงานแล้วอะค่ะตอนที่ทำนี่ทำอะไรอะไรนะคะทำงานที่อเมริกาทำอะไรก็เป็นคล้ายๆทำในโรงงานยาอะไรเงี้ยแล้วก็คอยฟิลเขาเรียกอะไรฟิลยาอะไรเงี้ยไม่ได้ใช้ความรู้อะไรมากเท่าไหร่อะค่ะแต่ตอนหนูก่อนไปหนูก็ทำงานร้านขายยาอะไรเงี้ยค่ะโอเคคืองานของเราเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีความถูกความผิดเหมือนกันนะมันก็เหมือนกับต้องจ่ายยาให้ถูกหรือว่าต้องเป็น QC อะไรแบบนั้นใช่ไหมใช่คือคอยดูว่ามันใช่หรือไม่ใช่ซึ่งพอเรายังไม่มั่นใจเต็มที่ว่าไอ้สิ่งที่เรา QC ไปเนี่ยมัน 100% หรือเปล่าเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ย้อนกลับมาได้ว่าเราทำถูกหรือทำผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าจะถูกตรวจสอบซะเองหรือเปล่าค่ะก็คือหนูเหมือนคนที่บ้านเขาคาดหวังว่าหนูควรจะดีกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะพี่ถึงบอกไงว่าพอไอ้เราต้องไปรบกับความคาดหวังนอกบ้านเนี่ยคือมันเริ่มจากในบ้านนั่นแหละแต่ว่าเวลาสร้างผลงานเราต้องไปสร้างผลงานนอกบ้านถูกไหมมันไม่ใช่สร้างผลงานในบ้านเพื่อให้คนในบ้านโอเคคือจริงๆที่บ้านเราเนี่ยก็เขาไม่ได้จะทำร้ายเรานะเขารักเราแล้วก็เขาอยากให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ดีได้ดีแต่ความคาดหวังของเขาเนี่ยคือเราต้องไปเอาอะไรจากนอกบ้านไงซึ่งเราไม่ได้อยากเข้าใจไหมเราไม่ได้อยากจะแข่งขันกับใครเราไม่อยากจะไปพิสูจน์ตัวนอกบ้านเราอยากจะพิสูจน์ตัวในบ้านแต่เวลาทำงานเราต้องไปทำนอกบ้านซึ่งตรงนี้แหละที่มันเลยทำให้เหมือนกับว่าไม่แน่ใจตัวเองว่าเราจะทำอะไรได้แค่ไหนใช่ค่ะจริงๆความรู้สึกเชื่อมั่นหรือว่าความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองมันเกิดขึ้นจากอย่างเดียวเลยจำไว้นะว่าเราผูกความคาดหวังในชีวิตไว้กับใครถ้าเราผูกความคาดหวังในชีวิตไว้กับคนในบ้านจริงๆแล้วมันก็เซฟพอสมควรนะคือจะได้ไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรเราก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันลำบากลงหรือว่าจะย่ำแย่ลงนะแต่ถ้าเราผูกความคาดหวังไว้กับคนอื่นตรงนั้นหมายความว่าเราต้องพิสูจน์ตัวตามความคาดหวังของคนอื่นและมันจะไม่มีทางทำให้เราเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นมาได้เลยตราบเท่าที่เขายังไม่ส่งสัญญาณบอกว่าฉันภูมิใจในตัวเธอเข้าใจที่พี่พูดไหมแต่ถ้าเราเอาความคาดหวังไว้กับตัวเองว่าวันนี้เราทำได้แค่นี้พรุ่งนี้เราจะทำให้มันดีขึ้นอีกนิดนึงเอาแค่ทีละนิดเนี่ยปัญหาหนูสั่งตัวเองให้ทำอะไรไม่ได้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะเพราะมันถูกครอบงำอยู่ด้วยความคาดหวังของคนอื่นไงเพ
พราะชีวิตของเรามันเหมือนกับอบอุ่นแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเราบอกตัวเองแค่ว่าทำให้คนที่เรารักพอใจก็พอแต่ไม่ได้บอกตัวเองว่าตัวเองเนี่ยจะก้าวหน้าจะพัฒนาขึ้นไปคือพัฒนาความพอใจของตัวเองขึ้นไปวันต่อวันได้ยังไงมันไม่ได้อยู่ที่ความคาดหวังของตัวเราเองเลยคือค่ะแล้วควรจะทำยังไงดีค่ะเริ่มจากการที่เราค่อยมองอย่างนี้นะว่าตราบใดที่เรายังอยู่ในสายตาของคนอื่นตราบนั้นมันจะเหมือนมีกรงขังบางๆไม่ให้เราเป็นตัวของตัวเองใช่ค่ะภาพทางใจมองเป็นภาพทางใจนะเราจะรู้สึกเหมือนว่าเราไม่เป็นอิสระทั้งที่เขาก็เหมือนกับจะให้อิสระมันเหมือนกับมีสายตาของใครจ้องจับผิดอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เขาไม่ได้จับผิดเขาแค่อยากจะให้เรามีชีวิตดีๆเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ความรู้สึกข้างในของเราเนี่ยมันเหมือนกับต้องไปพิสูจน์ตัวข้างนอกซึ่งมันไม่เซฟเหมือนอยู่ในบ้านเข้าใจไหมคือข้างนอกเนี่ยเขาเล่นกันโหดนะแล้วก็เอาจริงเอาจังแบบใครได้ใครดีใครถูกใครผิดเนี่ยมันมีความจริงจังมันอันตรายดูเหมือนอันตรายเราก็เลยจริงๆแล้วไม่อยากออกนอกบ้านเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพี่แนะนำว่าเราควรจะหาความภูมิใจสร้างความภูมิใจให้ตัวเองที่ในบ้านนั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้มันมีงานที่เราสามารถทำจากที่บ้านเยอะแยะคืออยู่ๆพี่ไปบอกน้องไม่ได้หรอกว่าเฮ้ยให้ไปทำอย่างนั้นให้ไปทำอย่างนี้แต่ลองคิดดูทุกวันนี้เขามีจ็อบทางอินเทอร์เน็ตเยอะแยะที่สามารถทำได้นะอย่างเช่นเราอาจจะยกตัวอย่างง่ายที่สุดเนี่ยแบบไองานอะไรที่มันไม่ต้องออกไปนอกบ้านเนี่ยพวกงานขีดเขียนพวกงานที่เกี่ยวข้องกับเนี่ยที่เขาออฟเฟอร์แบบไอพวก Google พวกอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันมีขายของทางอินเทอร์เน็ตเยอะเดี๋ยวนี้พวกเสื้อผ้าพวกอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ไม่สามารถบอกได้ว่าจะให้ทำอะไรแต่พูดถึงงานเนี่ยมันไม่ได้มีนอกบ้านอย่างเดียวมันทำจากที่บ้านก็ได้แล้วก็เริ่มสั่งสมความพอใจจากการที่เราสามารถทำอะไรโดยไม่ต้องอยู่ในความคาดหวังของคนอื่นแต่อยู่ในความคาดหวังของเราเองว่าเราจะรักแล้วก็มีความชอบใจที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปวันต่อวันทีละนิดทีละหน่อยนะคือให้ได้แค่แนวทางก่อนเพราะพี่ไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวน้องแต่บอกได้อย่างหนึ่งคือถ้าเราออกไปข้างนอกเนี้ยแบบนี้มันแป๊บเดียวก็จะอยากกลับบ้านนะออกไปแป๊บหนึ่งมันก็จะรู้สึกว่ามันไม่เซฟค่ะแล้วก็หนูคิดว่าค่ะหนูเป็นคนย้ำคิดย้ำทำอะค่ะหนูไม่ค่อยกล้าจับอะไรอะไรเงี้ยค่ะไม่กล้าคิดเองนะเอาละถ้าคำแนะนำที่ง่ายที่สุดที่เป็นไปได้จริงที่สุดลองคิดว่าเดี๋ยววันนี้เราจะลุกขึ้นมาทำอาหารใส่บาตรเองทำเป็นป่ะทำเป็นแค่ขนมก็พออ่ะโอ้โหขนมก็ทำไม่เป็นเหรอไข่เจียวอ่ะลุกขึ้นมาทอดไข่เจียวตอนตีห้าได้ป่ะเนี่ยตอนอยู่เมืองนอกต้องเคยเจียวไข่กินเองบ้างอ่ะนะเนี่ยลองโอ้โหในที่สุดพี่ก็พบเนี่ยคือตั้งใจแค่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเจียวไข่ด้วยตัวเองนะไม่บอกใครทั้งสิ้นนะแล้วเสร็จแล้วบอกเดี๋ยวพระเดินผ่านหน้าวัดเอ้ยไม่พระเดินผ่านหน้าบ้านเราจะไปใส่บาตรมีป่ะมีพระเดินผ่านป่ะไม่มีเลยไม่มีค่ะก็เอาอย่างนี้ก็ได้จะเป็นสังฆทานชุดเล็กๆก็ได้แต่ต้องไปคนเดียวคือเงื่อนไขมันอยู่แค่นี้ว่าเราต้องไปคนเดียว
ไปทำดีอะไปทำบุญด้วยตัวเองเพราะบุญของเราที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับต้องตามคนอื่นไปต้องพึ่งคนอื่นค่ะคือต้องมีคนอื่นชวนมันถึงจะมีกำลังใจนี้ลองลุกขึ้นมานี่ไม่ใช่แค่ชาตินี้นะนี่พี่ไม่ได้พูดแค่ชาตินี้นะที่ผ่านๆมามันก็อย่างนี้หรือบางทีนะมันจะมีคนทำเนี่ยพี่จะเล่าให้ฟังนะคนทำบุญประเภทหนึ่งคือถ้าใครมาชวนไปทำบุญเนี่ยจะไปแล้วจะชอบด้วยจะมีความสุขด้วยแต่ถ้าไม่ชวนไม่กล้ามันเหมือนกับเราทำผิดอะไรไปบางอย่างนะที่จะลุกขึ้นมาทำบุญเองมันคล้ายๆไม่มั่นใจในตัวเองว่าเนี่ยที่ไปทำบุญเนี่ยมันจะมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่ามีอะไรไม่เหมาะสมหรือเปล่าหรือว่าเป็นการเจ๋อหรือเปล่าอะไรแบบนั้นออกหน้าออกตาเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเสร็จแล้วพวกนี้พวกที่ทำบุญอย่างนี้เนี่ยนะตายไปนะได้ไปอยู่บนสวรรค์ก็จริงแต่ไปเป็นบริวารเขาอยู่ในปราสาทอยู่ในวิมานของเทพองค์อื่นแล้วก็แฮปปี้ด้วยที่จะไปเป็นบริวารคนอื่นไม่ต้องคือมันไม่ต้องไปทำอะไรผิดไม่ต้องเสี่ยงผิดเสี่ยงถูกด้วยตัวเองแต่เสร็จแล้วพวกนี้นะเทวดานางฟ้าพวกนี้พอจะจุติลงมานะมันจะเกิดอาการฟูมไฟกระวนกระวายว่าเนี่ยเราจะถูกเลี้ยงดูไม่ดีหรือเปล่าเราจะไปอยู่ในภาวะที่มันเสี่ยงอันตรายหรือเปล่าแล้วมันจะมีอาการร่ำร้องเรียกหาที่พึ่งพอจิตเกิดถือกำเนิดด้วยจิตแบบนี้เนี่ยนะมันจะมาพร้อมกับความรู้สึกไม่เชื่อมั่นว่าตัวเองจะทำอะไรดีๆได้ด้วยการได้เริ่มจากตนเองแต่ถ้ามีใครมาชวนจะทำเต็มที่เลยแล้วมีความสุขด้วยแฮปปี้ด้วยรู้สึกว่ามันเซฟที่มีคนอื่นมานำทีนี้ถามว่ามันดีไหมวัดจากตัวเองชีวิตนี้ไม่ดีค่ะมันรู้สึกว่ากลัวไปหมดค่ะทำอะไรเนี่ยมันเหมือนกับทั้งที่เราก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่ไม่ได้มีความสามารถอะไรด้อยกว่าคนอื่นเขานะแต่มันไม่เชื่อตัวเองค่ะนี้ถ้าจะเริ่มก็เริ่มจากอะไรเล็กๆเนี่ยที่มันเป็นไปได้จริงเนี่ยลุกขึ้นมาเจียวไข่อย่างเงี้ยแล้วไปถวายที่วัดถ้าหนูเจียวไข่ไม่เป็นหนูไปซื้อได้ไหมคะไม่ถึงก็ได้ก็ได้โอเคคือแต่ขออย่างเดียวนะอย่าบอกใครคือมันไม่ได้เราไม่ได้ทำผิดอะไรเรากำลังจะแก้เส้นทางกรรมของตัวเองพอยต์คือว่าเราคิดเองทำเองไม่จำเป็นต้องไปที่วัดก็ได้บางทีไปที่วัดนี่เราจะเดี๋ยวก็กลัวอีกไงพรุ่งนี้มีแผนว่าจะไปวัดไปศรีราชาค่ะก็คิดว่าจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งแต่บอกคุณแม่ไปแล้วอะค่ะก็ไม่เป็นไรก็คือวันอื่นๆวันต่อไปวันต่อไปอื่นๆเนี่ยคือลองคิดเองเอาแค่ที่ใกล้ๆบ้านก็ได้วัดที่เรารู้สึกว่าเซฟอะวัดที่เรารู้สึกว่าคุ้นแต่คิดเองว่าจะทำอะไรซื้ออะไรแล้วไปคนเดียวแล้วมันจะมีแก่ใจเริ่มเอ้ยมันก็ทำได้เนี่ยมันไม่ได้มีใครรู้สึกผิดแปลกผิดสังเกตลองสังเกตสายตาชาวบ้านเนี่ยเราเข้าไปคนเดียวเนี่ยบางทีเนี่ยเขาแค่มองเรามาเนี่ยเรากลัวแล้วเฮ้ยเรานี่เราแปลกก็เปล่าเดินมาคนเดียวผู้หญิงตัวคนเดียวหรือว่าพอเขามองคือคนเนี่ยมองเราเนี่ยนะมองมาด้วยความรู้สึก10แบบ100แบบแตกต่างกันแต่เราจะรู้สึกอยู่อย่างเดียวคือว่าเรามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเข้าใจไหมคือแต่ละคนเนี่ย100คน10คนเนี่ยนะมันมีมุมมองกันไป100แบบ10แบบบางคนเนี่ยมองคนในแง่ดีบางคนมองคนในแง่ร้ายบางคนมองแบบจับผิดบางคนมองแบบเนี่ยว่าเรามีดีอะไรบ้างนี่คือความแตกต่างของคนซึ่งเราสามารถรู้ได้ด้วยลอจิกแต่ที่เราไม่ลอจิกก็คือเนี่ยเรามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าไม่มีอยู่คำถามเดียวเราแตกต่างจากคนอื่นไหมนี่เริ่มต้นจากตรงนี้นะถ้าหากว่า
เราเริ่มทำได้จากวัดที่เซฟก่อนที่เราคุ้นก่อนจากนั้นคิดอะไรทำอยากทำอะไรดีๆเนี่ยนะลองทำตามความตั้งใจของตัวเองโดยไม่บอกใครแต่เอามาเผื่อแผ่ได้ยกตัวอย่างเช่นวันนี้บอกแม่บอกว่าเนี่ยวันนี้หนูไปวัดมาไปสร้างกำลังใจให้ตัวเองไปสร้างความเข้มแข็งให้ตัวเองขอโทษนะที่ไม่ได้บอกแต่นี่เป็นเคล็ดลับต้องคิดเองแต่เอามาเผื่อแผ่บอกให้แม่รู้สึกยินดีด้วยได้พอแม่รู้สึกหุ้ยไปไหนมาไปทำอะไรนี่ต้องอธิบายนะบอกว่าเนี่ยไปสร้างกำลังใจมาให้ตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือมันขาดกำลังใจตรงนี้ไปเวลาแม่ชวนไปเนี่ยมีความสุขเหลือเกินแล้วยินดีทุกอย่างแต่ว่าถ้าจะคิดเองเนี่ยมีปัญหาแล้วเราเลยอยากจะลองทำอะไรเองบ้างตรงนี้ไม่มีใครว่าหรอกแล้วเริ่มจากตรงนี้ขอให้สังเกตใจตัวเองอาการทางใจของตัวเองเนี่ยแต่ละครั้งที่ทำได้นะแล้วทำสำเร็จมันจะมีความเข้มแข็งมันจะมีความรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นทีละนิดคือตอนนี้แค่คิดว่าจะทำคนเดียวก็คิดแล้วว่ากลัวว่าจะทำไม่สำเร็จแล้วอะค่ะคือแค่คิดก็ตรงนี้ทำไม่ได้แน่ๆเลยเป็นการปรุงแต่งคือพี่เข้าใจคือคนแบบเรามีเยอะ มันเซฟมันอยู่ในโลกที่เซฟมาตลอดแล้วก็คือเส้นทางการทำบุญของเราเนี่ยมันเป็นเส้นทางตามคนอื่นคือมันไม่ได้ลุกขึ้นมาริเริ่มด้วยตัวเองแต่ทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยตัวของเราในชาตินี้เนี่ยมันมีความสามารถที่จะทำได้แล้วต้องรีบทำเพราะถ้ามีอายุขึ้นไปกว่านี้เนี่ยมันจะไม่เชื่อแล้วว่าตัวเองทำได้ตอนนี้มันยังมีสิทธิ์แล้วก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เนี่ยภายในอาทิตย์เดียวพี่บอกได้เลยว่ามันจะเข้มแข็งขึ้นนิดนึงแล้วพอทำไปเราจะเริ่มรู้สึกเป็นปกติมากขึ้นเรื่อยๆคิดทำอะไรดีๆด้วยตัวเองคือไม่ใช่ไปทำบุญที่วัดอย่างเดียวคิดเขียนไปให้กำลังใจใครก็ได้คิดที่จะเนี่ยลองน้องลองไปดูอ่ะมันจะมีผลอย่างใหญ่เลยนะคือพวกสถานสงเคราะห์เด็กพวกกำพร้าพวกพิการพวกอะไรเงี้ยพวกยิ่งพวกแบบพิการซ้ำซ้อนอะไรเงี้ยที่ปัญญาอ่อนที่อะไรเงี้ยนะน้องลองไปที่นั่นคนเดียวบอกว่าเนี่ยวันนี้มาคือบางทีไม่ต้องไปติดต่อจองไว้ก่อนว่าจะเป็นเจ้าภาพหรืออะไรนะไปแล้วไปบริจาคเลยไปเห็นกับตาว่าเด็กพวกนั้นเนี่ยมีอาการยังไงและมันจะเกิดความรู้สึกว่าเราดีกว่าเขาเรามีความสามารถที่จะช่วยเหลือพวกเขาได้ในขณะที่พวกเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แน่นอนมันจะกลายเป็นเหมือนกับย้อนกลับมาทำให้เราจากคนที่อ่อนแอกลายเป็นเข้มแข็งจากคนที่ไม่สามารถเริ่มอะไรมันสามารถทำเองได้ตรงนั้นเนี่ยมันจะขึ้นมาทีละนิดแต่ของน้องคือรับประกันว่าไม่กี่ครั้งมันจะรู้สึกแตกต่างไปเป็นคนละคนเลยนะจ้ะสวัสดีค่ะไม่มีคำถามค่ะมารายงานตัวเฉยๆดีตอนนี้มันก็เห็นไหมคือในที่สุดแล้วเนี่ยพอจิตมันเข้มแข็งขึ้นมาร่างกายมันก็เหมือนกับเข้มแข็งขึ้นมาตามไปด้วยพอจิตมันเป็นปกติร่างกายถึงแม้ว่ามันจะไม่ปกติแต่มันจะลืมความไม่ปกตินั้นไปนะแล้วก็ให้ความสว่างที่เกิดขึ้นเนี่ยคือยิ่งสว่างมากขึ้นเท่าไหร่บุญอันเกิดจากการสะสมนะมันทำให้สว่างมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันกลายเป็นความรู้สึกเข้มแข็งทางกายไปด้วยโดยที่บางทีมันไม่ใช่ว่าสุขภาพเราดีขึ้นนะแต่ไอความชุ่มชื่นทางใจเนี่ยมันไปหลั่งสารอะไรที่มันเป็นประโยชน์คือแตกต่างจากช่วงที่จิตใจเราหดหู่ตรงนั้นเนี่ยร่างกายไม่ดีอยู่แล้วสุขภาพไม่ดีอยู่แล้วแล้วมันไปหลั่งสารที่เป็นพิษหลั่งสารที่มันออกมาจากอารมณ์ที่เป็นพิษซ้ำเข้าไปอีกแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าหลั่งสารดีๆออกมาเรื่อยๆนะแล้วก็พอเลิกคิดเนี่ยพอเลิกคิดถึงจุดนั้นจุดสุดท้ายมันมาคิดถึงอะไรที่มันเป็นปัจจุบันเนี่ยใจมันแตกต่างนะตอนนี้รู้สึกไหมมันคิดถึงปัจจุบันมากขึ้นยิ่งคิดถึงปัจจุบันมากขึ้นเท่าไหร่อายุมันยิ่งยืนออกไปมากขึ้นเท่านั้น
ตัวนี้คือความจริงที่เราประสบแล้วก็เขียนให้กำลังใจคนอื่นบอกเอาตัวเองเป็นหลักตั้งนะไปให้กำลังใจคนอื่นมันก็จะยิ่งมีความรู้สึกว่าลืมไปเลยว่าไอ้คนที่เขาคิดว่าจะมีอายุ70 80ปีหรือ100ปีระหว่างวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยนะตายไปก่อนหน้าเราตั้งเยอะตั้งแยะแล้วคือคนที่ไม่คิดว่าจะไปเร็วเนี่ยมันมีเป็นวันหนึ่งเนี่ยหลายหมื่นคนหรืออาจจะเป็นแสนคนที่ตายโดยไม่รู้ตัวเราไม่ได้คือไม่เคยผ่านอารมณ์เศร้าไม่เคยผ่านอารมณ์หดหู่ว่าตัวเองจะต้องตายหรืออะไรยังไงอยู่ๆตายเลยมันมีเยอะแต่คนที่มีความหดหู่มีความรู้สึกถึงอะไรที่เหลืออีกน้อยเนี่ยนะมันเหมือนกับเป็นการเล่นตลกของชีวิตน่ะคือยิ่งเราไปคิดถึงเวลาที่เหลืออยู่น้อยเท่าไหร่เวลามันจะยิ่งน้อยลงมากขึ้นเท่านั้นคือมากกว่าที่คิดแต่ถ้าเราคิดถึงปัจจุบันมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเวลามันจะยิ่งยืดออกไปก็ที่เราเป็นความตายมาแล้วตอนนี้คือไม่ว่าอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นนะดีแล้วไปเดี๋ยวจะส่งไปแข่งโอลิมปิกไงในขอบเขตความสามารถที่มีค่ะเล็บด้วยดีแล้วด้วยความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยถ้าไม่มันไม่มีปิติจริงเนี่ยนะมันไม่มีความอิ่มเอิบจริงมันไม่มีความสุขจริงเนี่ยมันคิดไม่ได้หรอกที่รู้สึกว่าตอนนี้จะทำอะไรก็ทำได้เนี่ยมันต้องมีปิติมันต้องมีความสว่างมันต้องมีกำลังออกมาจากใจนะดีแล้วดีใจด้วยสวัสดีค่ะอาจารย์เคยมาเมื่อนานแล้วอะค่ะจำได้จ้ะแล้วก็ตอนนั้นอาจารย์บอกว่าตอนนั้นคือหนูทำงานอยู่อะค่ะแล้วอาจารย์บอกว่างานมีผลต่อการปฏิบัติของหนูมากเหมือนกับว่ามันถูกอะไรกดครอบๆไว้อะค่ะแต่ว่าคือช่วงนี้ไม่ได้ทำงานมาพักนึงแล้วอะค่ะแต่ก็เหมือนไม่มีสติเลยแบบสติไม่เกิดไม่รู้สึกตัวเท่าไหร่แล้วก็เหมือนมันแย่ลงอะค่ะเหมือนจิตใจก็อ่อนแอลงแล้วก็ยังแบบยังอินมากอยู่กับโลภกดหลงอะไรอย่างเงี้ยคนเราต้องมีงานถ้าไม่มีงานมันจะอ่อนแอลงเรื่อยๆวันต่อวันอย่าเกี่ยงว่าจะเป็นงานหนักงานเบานะคือบางทีเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปทำงานอะไรก็ได้ที่ทำให้เรารู้สึกว่าใจเนี่ยไปอยู่กับงานตรงนั้นได้มันไม่จำเป็นต้องเป็นงานที่เรารักมากๆแต่อาจจะเป็นงานที่เรารู้สึกทำแล้วตัวเองไม่ใช้เวลาแต่ละวันไปอย่างเสียเปล่ามันยากตรงที่เราจะเลือกงานนั่นแหละถ้าผ่านการเลือกงานแล้วก็ตัดสินใจจะทำงานได้ตรงนั้นมันก็จะพ้นไปเปลาะหนึ่งแล้วนะความรู้สึกยากของเราตอนนี้มันอยู่ตรงที่คือมันจมอยู่กับจมอยู่กับความวกไปวนมาคือมันไม่เหมือนในหัวไม่มีทางออกเข้าใจอารมณ์ไม่มีทางออกไหมจริงๆไม่มีใครปิดประตูใส่เรานะแต่เราปิดประตูขังตัวเองแล้วเสร็จแล้วก็เดินอยู่รอบๆห้องเดินไปเดินมาหาว่าอะไรที่มันหายไปจำไว้ว่าถ้าหากเราจะเจออะไรที่มันหายไปไม่ใช่อยู่ในห้องเราต้องเปิดประตูออกไปหานอกห้องตอนนี้ที่ผ่านมากับตอนนี้มันแตกต่างกันนิดนึงนะที่ผ่านมามันวนอยู่ในห้องส่วนตัว
นั่นเราปิดประตูขังตัวเองไว้แล้วบอกตัวเองสั้นๆว่ามันไม่มีทางออกแต่ถ้าเราบอกตัวเองว่าเราไม่ได้เปิดประตูออกไปเองตอนนี้มันจะเหมือนรู้สึกว่าโล่งขึ้นเหมือนหลุดจากกรงขังออกมามองให้เห็นอาการทางใจของตัวเองมองให้เห็นเป็นภาพอย่างนี้ถ้าเราจะรู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราหลงไปแค่นิดเดียวตรงที่นึกว่าเลิกทำงานแล้วเราจะมาปฏิบัติเราจะมาทำอะไรที่เอาดีในทางอื่นอะไรแบบนี้นะแต่จริงๆมันเป็นการหลอกตัวเองของเราต้องทำงานไปด้วยไม่ว่าจะเกิดไซด์เอฟเฟกต์เป็นผลลบผลได้อะไรจากการทำงานก็แล้วแต่เราเอามาใช้เป็นเครื่องมือปฏิบัติได้แต่ถ้าไม่ได้ทำงานอะไรเลยแล้วจิตล่องลอยไปวกวนเหมือนกับอยู่ในห้องเหมือนกับเสือติดจันทร์วนไปเวียนมาไม่มีทางออกอย่างนี้ไม่สามารถปฏิบัติได้ไม่รู้จะเอาอะไรมาปฏิบัติแม้กระทั่งสติก็ไม่มีแล้วตรงไอ้ความรู้สึกคาใจหรืออะไรติดค้างก็แล้วแต่ขอให้มองว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของใจที่มันไม่มีงานถ้ามีงานอาจจะไม่ติดค้างก็ได้เพราะมันไม่สามารถที่จะมีงานที่เป็นปัจจุบันทุกอย่างที่เป็นอดีตมันจะเข้ามาหมดเหมือนเปิดประตูอ้าไว้รับหมดเลยรับอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีเสร็จแล้วเนี่ยลองดูนะอย่างถ้าเวลาสวดมนต์เราสวดด้วยความรู้สึกอยากจะเปล่งเสียงอยากจะมีความสุขกับการเปล่งเสียงสรรเสริญพระพุทธคุณนะตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้ใจมีความรู้สึกมีกำลังขึ้นที่ผ่านมาสวดแล้วมันเหมือนด้วยอาการเหมือนกับไปร้องไห้กับผู้ใหญ่อะเข้าใจอารมณ์นั้นใช่ไหมคือแบบไปขอแรงไปขอกำลังไปขอความสงสารซึ่งมันก็จะได้ไอ้ความรู้สึกที่ดีมาเหมือนกันแต่ความรู้สึกดีนั้นไม่พอที่จะทำให้ออกจากความอ่อนแอแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ออกจากอาการบกบนเพราะว่าพอออกจากหน้าหิ้งพระมามันก็เข้าลูปเดิมคือมันอยู่ในอาการขังตัวเองเวลามีงานแล้วมันจะต้องกลับไปมีไซด์เอฟเฟกต์เหมือนเดิมอีกเราดูไซด์เอฟเฟกต์นั้นเป็นภาพทางใจแล้วก็ให้มันฝึกเอาดูว่าเกิดอาการทางใจยังไงแล้วก็เราจะเป็นอิสระจากอาการทางใจแบบนั้นทุกครั้งที่มีอาการยอมรับแล้วก็เห็นว่าภาพทางใจตรงนั้นมันเป็นแค่สิ่งปรุงแต่งจิตชั่วคราวนะเหมือนกับตอนนี้ที่มันค่อยรู้สึกว่าเป็นอิสระมากขึ้นมันไม่ใช่เพราะว่าเราทำอะไรเพิ่มแต่เราเห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วตามที่มันเป็นจริงเท่านั้นเองนะแล้วก็มีคำถามนึงอะค่ะคือเหมือนแบบมีเหตุให้ต้องฆ่ามดบ่อยๆยังไงไม่รู้เหมือนแบบจะมองไม่ถนัดนะคะคือเหมือนตอนเหมือนกว่าจะมองเห็นคือเห็นนะคะมือมันก็แบบเจ็บไปแล้วเช็ดเต็มตัวเช็ดอะไรเงี้ยไม่เป็นไรก็อย่างพี่เองก็เคยตอนบวชเลยด้วยซ้ำเพราะมันจะระวังมากตอนบวชเนี่ยกลัวว่าจะทำบาปทำกรรมแม้แต่นิดเดียวเนี่ยกลัวมากนะแต่มันต้องกวาดไอ้ลานกุฏิเนี่ยก็ไปโดนมดตายอยู่เรื่อยทีนี้คือก็ทำความเข้าใจอยู่ก่อนล่วงหน้าแล้วนะว่าเนี่ยเราไม่ได้เจตนาแต่มันก็ไม่สบายใจก็ไปถามหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธท่านก็ยืนยันบอกว่านั่นน่ะมันไม่เป็นบาปหรอกเราตั้งใจกวาดเราไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่ามดจับไอ้ตัวเจตนาตรงนั้นไว้
จตนาที่ เราจะเช็ดกระจกนะมันเป็นอาการที่ใจเนี่ยเล็งอยู่ที่ความสะอาดของกระจกไม่ได้เล็งอยู่ที่การเห็นมดแล้วมันไส้อยากจะไปบี้มันอยากจะไปทำให้มันตกตายอยากจะส่งมันไปสวรรค์เจตนาตั้งต้นมันไม่มีกำลังใจอยู่ตรงนั้นเราแค่เห็นเข้ามาที่กำลังใจของตัวเองมันอยากจะทำให้กระจกสะอาดมันก็จะเกิดความรู้สึกสบายใจได้ส่วนว่ามดมันเข้ามาอะไรเนี่ยมันไม่โทษเราหรอกมันไม่ทันรู้สึกด้วยซ้ำว่ามันจบชีวิตไปแล้วสิ่งมีชีวิตพวกนั้นเนี่ยคือใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณมาเพื่อใช้กรรมเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กน้อยเพื่อที่จะตายไปแบบไม่ต้องคิดอะไรมากนะแล้วก็อยากคิดอะไรแทนมันก็แล้วกันโอเคขอบพระคุณครับผมก็ผมเป็นน้องใหม่ครับเพิ่งเข้ามาทุกคนใหม่หมดเลยเพิ่งเข้ามาภาวนาไม่ใช่เรื่องนี้หนึ่งในลักษณะของผมคนขี้สงสัยแล้วก็หนังสือของอาจารย์หลายๆเล่มนี่ของอาจารย์ว่าทำให้ผมได้คำตอบหลายๆเรื่องจากหนังสือของอาจารย์คราวนี้ผมมีคำถามสองคำถามคือหนึ่งประเด็นเป็นเรื่องการปฏิบัติสองเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำบุญคือช่วงปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมมีความรู้สึกประหลาดเกิดกับตัวเองมากเพราะว่ามีวันนึงคือผมมักจะไปใส่บาตรทุกเสาร์อาทิตย์ที่วันที่ไม่ต้องทำงานนะครับที่ตลาดแล้วก็เดินผ่านแผงปลาก็รู้สึกว่าอยากซื้อปลาไปปล่อยบ้านผมอยู่ใกล้ๆน้ำก็ซื้อปลาจากแผงที่ข้างๆเขียงที่มีเลือดกองๆเนี่ยก็ซื้อเสร็จแล้วก็ไปปล่อยนั่นแหละคือมหากุศลจิตคือนิยามถ้านิยามไม่ถูกนะอย่าไปมองว่าเป็นเรื่องแปลกแต่มองเป็นจิตให้มองว่าจิตที่คิดช่วยชีวิตคนอื่นในขณะที่คนอื่นกำลังเดือดร้อนหรือกำลังจะตายคือมหากุศลจิตไม่ใช่กุศลธรรมดานะเพราะมันช่วยถึงขั้นถึงเลือดถึงเนื้อช่วยชีวิตช่วยถึงชีวิตประเด็นมันคือว่าพอช่วยเขาแล้วซื้อเสร็จแล้วไปปล่อยที่วัดอีกวัดหนึ่งที่ข้างๆที่เป็นวัดริมน้ำเนี่ยเขาก็จะมีเปิดโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ผมก็พอเปิดก็ต้องไหว้พระหน่อยเหมือนไปเหยียบบ้านท่านแล้วก็ต้องไปไหว้นั่นซะหน่อยพอเข้าไปไหว้พระสูงว่ามันแห้งแล้งมากมันดอกไม้เป็นดอกไม้พลาสติกเป็นอะไรเงี้ยครับผมก็ขับรถไปซื้อดอกไม้ที่ปักคลองตลาดแล้วก็มาเปลี่ยนทำไปครั้งหนึ่งพอสัปดาห์ถัดไปปล่อยปลาเสร็จกำลังจะกลับบ้านก็รู้สึกว่าหงุดหงิดอารมณ์เสียมากต้องขับรถไปปักคลองตลาดแล้วผมก็ทำอย่างเงี้ยมาทุกอาทิตย์แล้วพออาทิตย์ไหนที่ผมไม่ได้ทำเนี่ยผมอยู่บ้านผมเปิดแอร์นั่งดูหนังคือมันอยู่ในสภาวะที่สบายมากแต่อารมณ์เสียหงุดหงิดต้องขับรถไปปักคลองตลาดแล้วก็ทำเงี้ยทุกอาทิตย์มันเป็นสภาวะจิตแบบไหนอาจารย์แล้วทำไมผมถึงหรือผมจะพยายามบอกว่าให้ปล่อยตัวเองอย่าไปทำเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาของจิตที่เป็นกุศลนะคือมันไปเสพจิตที่เป็นมีรสเป็นกุศลไปแล้วเนี่ยมันติดใจแล้วโดยไม่รู้ตัวแล้วของเราเนี่ยคือมันมีทุนเก่าคำว่าทุนเก่าเนี่ยมันจะมีแรงดันให้อยากทำอะไรดีๆคือแค่ภาพกระทบตาเนี่ยมันจะไปเป็นชนวนให้เกิดความอยากทำลงมือทำจริงทันทีนะตอนนั้นเนี่ยในขณะที่เดินผ่านสิ่งมีชีวิตที่กำลังจะโดนฆ่าแล้วอยากช่วยแล้วช่วยทันทีในนั้นนั่นเป็นมหากุศลจิตที่เต็มดวงเลยนะคือเห็นปุ๊บอยากทำแล้วทำเลยเป็นบุญที่ใหญ่นะเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาการที่เราเอาดอกไม้นะมาเปลี่ยนด้วยความรู้สึกว่ามันดีกว่าดอกไม้ปลอมตรงนั้นเนี่ยมันไปสร้างชีวิตชีวาไปสร้างความสดชื่นไว้ในสถานที่ที่ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือในวัดนะการที่เรารู้สึกว่าเราได้ทำความสดชื่นให้เกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยโดยที่แต่เดิมมันไม่เคยทำแล้วไม่มีใครชวนไม่มีใครมาชี้แนะด้วยว่าไอ้เนี่ยเป็นบุญจะต้องได้อานิสงส์อย่างนั้นอย่างนี้แต่เราอยากทำแล้วได้ทำpoint ก็คือเมื่อทำไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นความรู้สึกว่านี่เราได้เริ่มอะไรบางอย่างที่มันดีๆที่มันสร้างชีวิตชีวาที่มันเป็นชีวิตชีวาจริงๆให้กับวัดมันเป็นของสูงนะเป็นความรู้สึกที่สูงคือภาพของวัดเนี่ยเป็นภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นภาพของอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะการที่เราไปสร้างชีวิตชีวาขึ้นในสถานที่แบบนั้น
แล้วเราสามารถรับรู้ได้ด้วยใจอ่ะคือคาดหมายได้ว่าคนอื่นอีกนับไม่ถ้วนจะต้องไปเห็นมันก็เกิดความรู้สึกดีขึ้นมาดีอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะมันไม่เคยทำก็ต้องใช้คำนี้ว่ารู้สึกดีอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นพอเราวันไหนอาทิตย์ไหนรู้สึกว่าอยากอยู่บ้านสบายๆมันไม่สบายจริงแล้วมันกลายเป็นความรู้สึกแห้งแล้งไปเหมือนดอกไม้ปลอมแล้วจะแอร์เย็นหรือว่าจะดูหนังจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นแค่ความรู้สึกว่าเราก็มีอยู่ทุกวันแต่สิ่งที่ทำให้กับวัดเอาชีวิตชีวาไปให้กับวัดเนี่ยตรงนั้นมันทำได้แค่อาทิตย์ละครั้งแล้วถ้าเราไม่ทำมันก็เลยเหมือนกับไปเริ่มต้นความเคยชินดีๆขึ้นมาแล้วแล้วไม่สืบสานให้มันต่อเนื่องมันถึงเกิดความรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่า เทวดาภายในพูดง่ายๆว่าอีกภาคหนึ่งนะที่มันใฝ่ดีที่มันจำได้ถึงอารมณ์ที่มันเป็นอารมณ์สร้างวิมานอารมณ์สร้างสวนสวรรค์อะไรขึ้นมาเนี่ยมันเป็นยังไงคือมันจะมีภาพทางใจลองสังเกตดูเวลาเอาดอกไม้ไปปากแจกันด้วยตัวเองคือไม่มีใครชวนเลยเนี่ยมันคืออารมณ์ริเริ่มของความรู้สึกที่มันสูงกว่าที่เป็นอยู่สูงกว่าที่เป็นเราดอกไม้นี่แค่ไม่กี่สิบบาทนะแต่อารมณ์เราเป็นล้านนะเข้าใจความแตกต่างไหมมันซื้อไม่ได้นะเอาเงินล้านบาทบอกว่าไปลงทุนมันไม่ได้ความรู้สึกนี้นะหรือเอาเงินล้านบาทคนเขาขอไปทำบุญแต่เราไม่รู้ว่าบุญอะไรบอกว่ามาขอไปทำบุญหน่อยเราให้ไปแต่ไม่รู้ว่าเขาเอาไปทำอะไรเนี่ยเอาไปทำจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยมันไม่ได้เท่ากับแค่ไม่กี่สิบบาทด้วยใจที่อยากจะทำอย่างนั้นจริงๆอารมณ์นั้นเป็นล้านนะคือเคยถามตัวเองว่าอย่างวันอาทิตย์หนึ่งบอกพรุ่งนี้ผมจะไม่ไปผมก็บอกว่านั่งสมาธิถามตัวเองว่าเราเสพติดความสุขจากการได้ไปทำสิ่งนั้นหรือเปล่าก็รู้สึกว่าแค่รู้สึกดีแต่ไม่ถึงกับเสพติดอะไรขนาดนั้นพอถึงเวลาจริงๆไม่ไปปุ๊บเนี่ยมันกระวนกระวายวิธีที่จะแก้นะคือตรงนี้เขาไม่ได้เรียกเสพติดแต่เขาเรียกว่าใจเราเนี่ยมันจุดชนวนติดแล้วว่าเริ่มทำอะไรดีๆที่เริ่มขึ้นมาด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีใครบอกประเด็นคือมันไม่ใช่ว่าจะต้องไปปักดอกไม้อย่างเดียววิธีแก้ทางเดียวก็คือทำให้มันดีขึ้นกว่าไปปักดอกไม้หางานอื่นให้ตัวเองแล้วรู้สึกว่ามันมีค่ายิ่งกว่าไปปักดอกไม้แล้วตรงนี้เนี่ยพอมันจุดชนวนติดนะกลายเป็นความเคยชินแบบใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเต็มใจไอ้เนี่ยที่ไม่เต็มใจเพราะมีความรู้สึกไงว่าเฮ้ยเราต้องไปถึงตรงนั้นทีเดียวเหรอเพื่อที่จะเอาดอกไม้มาปักแค่นี้คือมันอารมณ์ที่เป็นกุศลภายในเนี่ยมันรู้สึกชุ่มชื่นแต่ว่าอารมณ์ที่เป็นความคิดเนี่ยมันเวทแล้วรู้สึกว่ามันไม่สมเหตุสมผลไงก็เลยติดใจอยู่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันยังไงมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะเราไปทำไมไปผูกพันกับตรงนั้นต่อไปเนี่ยคือแค่คิดว่าเราจะทำอะไรยิ่งกว่าปักดอกไม้อันนี้ไม่บอกไม่ไกลนะว่าจะทำอะไรแต่ทำได้อย่างต่อเนื่องทำได้มีประโยชน์กับคนจำนวนมากๆเป็นคนที่ได้โอกาสก็ตามเป็นคนที่มีโอกาสก็ตามแต่ขอให้มันเป็นไปในทางบุญทางกุศลเป็นไปในทางดีที่เราจะรู้สึกว่าเนี่ยเราได้ทำแล้วมันจะแก้อารมณ์ตรงนั้นได้แล้วก็เกิดความรู้สึกว่าอ๋อเข้าใจละที่ผ่านมาไม่ใช่ปรากฏการณ์ทางจิตที่ผิดแปลกอะไรตรงกันข้ามเป็นเรื่องของจิตที่เป็นปกติมากๆต่างหากว่าพอทำบุญรู้จักบุญจริงๆรู้จักความชุ่มชื่นตรงนั้นจริงๆเนี่ยแล้วมันเลิกไม่ได้นี่คือจิตที่ปกตินะพระพุทธเจ้าตรัสนะบอกว่าทำทานเนี่ยหรือทำอะไรดีๆเนี่ยจงทำให้เคยชินตลอดชีวิตไม่ใช่ทำครั้งสองครั้งของเราคือมันมีความเคยชินในอดีตมาหนุนว่าถ้าทำเนี่ยอย่าทำแค่ครั้งสองครั้งอย่าทำเล่นๆแต่เลือกที่จะทำอะไรดีๆเนี่ยตลอดชีวิตมันเป็นความพอใจในกุศลในอะไรที่ทีนี้คือโอเคเรื่องเจริญสติเรื่องสมาธิเนี่ยเราก็ทำไปด้วยไม่ใช่ไม่ทำนะ
แต่ว่าตรงนั้นเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าทำเป็นคือมันต้องค่อยๆสะสมมากขึ้นกว่านี้ถึงจะรู้สึกว่ามันเป็นหลักมันเป็นเมเจอร์จริงๆไอ้นี่มันยังเป็นไมเนอร์อยู่ครับเรียนถามอาจารย์เรื่อง สมาธินะครับคือผมเพิ่งมาเริ่มนั่งสมาธิไม่นานทุกครั้งเวลาพอนั่งปุ๊บเนี่ยพอหลับตาปุ๊บมันจะสว่างตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นเพราะนีออนอะไรครับผมก็ปิดไฟมืดๆแล้วก็นั่งก็ยังเห็นความสว่างแล้วก็เห็นว่าตัวเองเป็นใสๆอะไรเงี้ยผมเข้าใจว่ามันเป็นภาพที่ผมอาจจะคิดไปเองอะไรเงี้ยครับไม่มันคิดเองไม่ได้แล้วถ้าปิดไฟแล้วหลับตาแล้วรู้สึกสว่างนะคิดเองไม่ได้แล้วมันก็ตอนแรกมันจะเห็นเป็นภาพตัวผมเองเห็นภาพเป็นสว่างๆแล้วก็จะมีแบบมันเป็นวิ่งออกไปไงครับแล้วพอผมลืมตามาผมก็จะงงเวียนหัวผมก็ต้องพักแป๊บนึงแล้วนั่งใหม่มันก็เป็นแบบเดิมอีกผมก็เลยไม่ทราบว่ามันเกิดจากอะไรอย่างเมื่อกี้ตอนนั่งสมาธิแบบที่ผมไกด์เนี่ยคือมันจะรู้สึกปั่นป่วนอยู่หน่อยๆป่ะเป็นครับปั่นป่วนใช่ไหมคือเพราะว่ามันไม่เคยฝึกที่จะมารู้สึกตามจริงออกมาจากข้างในไงไอ้นี่มันเริ่มที่จะมาหัดเนี่ยยังดูเท้าดูถึงขั้นดูเท้าดูมือเรารู้สึกรีแลกซ์ได้แต่พอจะสำรวจว่าลมหายใจเข้าออกเมื่อไหร่มันจะปั่นป่วนขึ้นมาตรงนั้นน่ะให้ดูว่ามีอารมณ์ปั่นป่วนคือไปฝึกตามที่ผมไกด์มาเป๊ะเลยนะแล้วไปดูใน soundcloud.com ก็ได้มันมีเสียงไกด์แบบนี้แหละทำนองนี้แหละจะได้ไม่ลืมพอนั่งเองเนี่ยมันจะแบบออกแนวแบบเนี้ยสมาธิแบบเนี้ยเขาเรียกว่าสมาธิสายเทพคือผมไม่ได้จริงๆตอนผมนั่งเนี่ยผมไม่ได้คิดผมอยากจะไปนิพพานเลยผมแค่รู้สึกว่าแต่ว่าไอ้ความสว่างที่มันเกิดขึ้นทำไงให้มันหายไปคือเราอยากสงบคือความปรุงแต่งในลักษณะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันปรุงแต่งในแบบที่ว่าจะนำให้เราเนี่ยคือออกไปในทางที่แบบเห็นอะไรพิสดารนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยความสว่างไม่ใช่เรื่องผิดปกติตรงกันข้ามความสว่างเป็นของดีพระพุทธเจ้าสนับสนุนให้มีความสว่างในขณะที่ทำสมาธิเพียงแต่อย่าไปติดใจมันแต่ให้เห็นว่ามันเนี่ยมาให้ดูความไม่เที่ยงถ้าสว่างหลับตาปุ๊บสว่างปริมาณหนึ่งนะเราดูต่อไปดูลมหายใจดูอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสว่างเพิ่มขึ้นหรือว่าสว่างน้อยลงมันมีอยู่สองอย่างแค่นั้นไม่เพิ่มขึ้นก็น้อยลงหรือบางทีก็หายไปตรงนี้พอยต์อยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นเองมุมมองแทนที่เราจะไปกลัวความสว่างหรือว่ารู้สึกต่อต้านความสว่างหรือแม้กระทั่งอยากได้ความสว่างนะเหล่านี้มันเป็นท่าทีเป็นมุมมองที่ผิดแต่การที่ตั้งมุมมองไว้ว่าความสว่างมาเนี่ยก็ดีเหมือนกันทำให้เราสงบระงับไม่กวัดแกว่งไม่คิดไปถึงเรื่องข้างนอกไม่ฟุ้งซ่านแล้วเราจะอาศัยความสว่างเป็นเครื่องดูความไม่เที่ยงเราแค่รอดูไปเฉยๆว่าความสว่างเนี่ยมันจะกว้างขึ้นไหมถ้ากว้างขึ้นนะบางทีมันขยายขอบเขตออกไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ดีใจถ้าเราไม่ไปตื่นเต้นกับมันนะก็จะเห็นความสว่างเนี่ยที่ขยายขอบเขตออกไปเดี๋ยวมันก็ยุบลงมาเองดูโดยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะเซฟมันจะไม่มีอะไรน่ากลัวและจะไปลงเอยที่ปัญญาเห็นความจริงว่าอะไรมันไม่เที่ยงทั้งนั้นแม้แต่กระทั่งความสว่างที่มันเกิดเองมันก็สามารถที่จะลดสามารถที่จะขยายให้เราเห็นได้เองครับแต่ลึกๆแล้วยอมรับว่ามันเป็นความกลัวครับอาจารย์คือพอผมนั่งกลางคืนเนี่ยพอมันสว่างแล้วมันจะขยายไปเรื่อยๆคืออย่างที่บอกว่าเขาดูความสว่างพอมันขยายไปเรื่อยๆปุ๊บมันเหมือนว่ามันจะไปในที่ที่เราไม่เคยไปแล้วผมก็ต้องรีบลืมตาแล้วมันจะกระแทกเนี่ยนี่ไงมันเป็นแบบสายเทพไงที่ผมถึงบอกไงว่าพอสว่างออกไปแล้วเนี่ยพอเราไม่มีพอยต์ในการมองที่ชัดเจนไว้ก่อนล่วงหน้ามันจะค่อยๆพาไปเห็นอะไรแล้วเสร็จแล้วคือเราก็ลึกๆเนี่ยก็จะกลัวว่าจะหลงทางนะเดี๋ยวไปเป็นบ้าเป็นบอหรือว่าไปโดนครอบงำอะไรการกลัวไว้ก็ดีเหมือนกันคือมันจะได้ไม่เตลิดไปไงโดยแบบไม่มีทิศไม่มีทางแต่ทีนี้เมื่อเราได้ทิศทางจากพระพุทธเจ้าชัดเจนนะว่าเวลานั่งสมาธิพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นขั้นๆอย่างนี้นะแสงสว่างเป็นของดีไม่ใช่ของน่ารังเกียจข้อ2คือว่า
เราสามารถเห็นความสว่างโดยความเป็นของปรุงแต่งของจิตได้ข้อ3คือว่าเห็นว่าความสว่างแสดงความไม่เที่ยงได้เนี่ยอย่างเห็นมันขยายไปเนี่ยก็เห็นแค่เห็นแล้วก็ยอมรับว่ามันขยายไปพอมันจะเริ่มออกแนวว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีอะไรปรากฏมีภาพมีอะไรเงี้ยเราก็แค่มีสติเท่าทันแค่มีสติเท่าทันว่าเออเนี่ยอาการปรุงแต่งของจิตมันเริ่มเกิดภาพแล้วนะไม่ต้องไปกลัวแต่ให้ดีใจว่านี่เราเห็นความปรุงแต่งของจิตแต่ไม่เชื่อสิ่งที่มันปรากฏให้ดูยิ่งเรารู้สึกว่านี่เป็นความปรุงแต่งของจิตเดี๋ยวมันขยายเดี๋ยวมันหดเดี๋ยวมันเกิดภาพเดี๋ยวมันเป็นแค่ความสว่างเฉยมันเห็นความไม่เที่ยงเห็นความแตกต่างไปทั้งนั้นเลยตรงนี้แหละที่เราจะดีใจได้พอมีมุมมองมีกรอบมีทิศทางที่ชัดเจนอย่างนี้ต่อไปเมื่อเกิดความสว่างขึ้นมาเนี่ยในขณะนั่งสมาธิความสว่างนั้นจะไม่สูญเปล่าเราจะเอามันมาใช้ประโยชน์ทันทีแล้วก็มันจะค่อยๆก้าวหน้าขึ้นความก้าวหน้าเนี่ยมันจะมาในรูปแบบที่ว่าจิตนะมันจะเป็นอุเบกขาคือมันจะเฉยๆจะสว่างมากสว่างน้อยก็ตามจะขยายออกไปหรือหดเข้ามาก็ตามมันจะเฉยๆแล้วก็เห็นด้วยอาการยอมรับว่านี่มันมาเพื่อแสดงความไม่เที่ยงอยู่เสร็จแล้วจะถึงจุดหนึ่งที่อุเบกขานั้นมีความตั้งมั่นไปปรุงแต่งให้จิตเนี่ยมีความตั้งมั่นมากขึ้นหนักแน่นขึ้นนะไม่ยินยอมสนใจไม่ยินร้ายยินดีอะไรทั้งนั้นเนี่ยไอ้ความตั้งมั่นตรงนั้นมันจะเป็นสมาธิที่ทำให้แสงสว่างมีความคงที่มีความสว่างมีความกว้างแบบที่เราจะรู้สึกว่านี่แหละที่เรียกว่าสมาธิและสมาธินั้นมันจะรู้อยู่เห็นอยู่จะเป็นลมหายใจเข้าออกก็ดีแสดงความไม่เที่ยงหรือแม้กระทั่งความสว่างที่มันนิ่งที่มันเหมือนกับไม่มีอะไรเลยแสดงความเคลื่อนไหวเลยเนี่ยนะมันก็จะรู้สึกว่าความสว่างนั้นที่เห็นชัดนั้นเนี่ยเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวของเราแต่ถ้าเมื่อไหร่เราสงสัยว่าเอ้ยนี่เรามาผิดทางหรือเปล่าเอ้ยนี่เราจะต้องทำยังไงเอ้ยนี่เราจะต้องนั่นนี่จะต้องนี่ตรงนี้แหละที่ตัวตนมันเกิดตัวนี้แหละที่ไอ้ความสว่างจะกลายเป็นเครื่องล่อให้เกิดอุปาทานว่าเราทำผิดหรือทำถูกเข้าใจพ้อยไหมถ้าไม่สงสัยแล้วมีอุเบกขาจริงๆจิตมันจะเข้าสู่ภาวะรู้แจ้งเห็นจริงของมันเองว่าแม้แต่ความสว่างในตัวมันก็เป็นอนัตตาอันนี้มันอาจจะฟังดูเพ้อเจ้อหน่อยแต่ว่าปรึกษาอาจารย์ดีกว่านะคือว่าเวลาคือผมเคยนั่งสมาธิเมื่อเด็กๆผมก็เลิกเด็ดขาดผมเลิกไปเองคราวนี้พอตอนหลังที่มาเริ่มนั่งเนี่ยทุกครั้งที่นั่งมันจะมีเรื่องแปลกๆมันจะต้องมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นกับผมหลังๆมันเริ่มเป็นเสียงบ้างผมก็รู้ว่าตัวเองบ้าอะไรเงี้ยครับคราวนี้พอตอนนอนเนี่ยก็จะฝันอะไรเลอะเทอะแต่พอผมเจอเหตุการณ์บอกเนี่ยเดี๋ยวมันต้องเป็นแบบเนี้ยแล้วเขาก็จะพูดแบบนี้จริงๆเหมือนที่ผมฝันนะแล้วผมก็จะบอกเลยว่าเด็กคนนี้จะต้องพูดแบบนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าเหตุการณ์ต่างๆบางทีมันจะเริ่มแปลกเรื่อยๆมีรูปแบบต่างๆเหนือธรรมชาติผมก็บอกว่าเราควรจะหยุดแค่นั้นหรือว่าเราควรจะนั่งต่อไปแล้วก็ไปตั้งโต๊ะหมอดูเลยดีไหมรวยแน่เลยเนี่ย คืออย่างนี้นะอาการปรุงแต่งทางจิตในแบบที่เราเป็นเนี่ยอย่าไปสงสัยเลยมันเป็นของมันอย่างนั้นแหละมันเกิดขึ้นจริงๆจะไปมัวนั่งนึกอยู่ทำไมว่าเอ๊ะมันมาจากไหนขอให้รู้ว่ามันอยู่ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันประเด็นคือถ้าเราไม่ติดใจมันนี่แสดงให้เห็นว่าของเราเนี่ยไม่ใช่คนที่จะหลงไปกับมันสบายใจกับตัวเองได้อบอุ่นใจกับตัวเองได้ตรงนี้นะแล้วเมื่อมันเกิดขึ้นเราถามตัวเองว่าเนี่ยมันเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษถ้าเรารู้ไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วเตรียมใจรับมือแล้วมีวิธีรับมือที่ดีมันก็เป็นประโยชน์ไม่ใช่เหรอไม่ต้องรังเกียจแล้วก็ไม่ต้องไประแวงว่าเอ้ยนี่มันเป็นของผิดแปลกหรือว่าจะทำให้ชีวิตของเราผิดปกติตราบใดที่เรายังไม่แพร่งพรายไอ้ความผิดปกติของเราให้คนอื่นรับรู้เนี่ยตราบนั้นชีวิตมันจะยังเป็นปกติได้เข้าใจไหมแล้วขอให้มีแนวทางที่ชัดเจนแค่ว่าปรากฏการณ์ทางใจ
มันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เรารู้โดยความเป็นของไม่เที่ยงหมดตรงนี้มันจะก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆแต่จิตมันยังอยู่สายเทพอยู่อะคือมันยังมีความแน่นหนาอยู่กับว่าถ้าปฏิบัติอะไรไปเนี่ยมันจะมีอะไรพวกนี้เข้ามานะคือผมรู้ว่ายิ่งผ่านไปไม่นานยิ่งนั่งยิ่งมาครับมาแปลกๆต่างๆนานาแล้วก็แต่กลัวนะครับบางทีมาแบบคือผมทีนี้อย่างที่ผมว่าไงคือว่าถ้าเรามีมุมมองที่ชัดเจนมีกรอบมีทิศทางที่ว่าเราจะดูโดยความเป็นของไม่เที่ยงอ่ะของพวกนั้นจะค่อยๆปรากฏเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือฝึกตอนนี้มันยังไม่ใช่เครื่องมือฝึกเพราะมีความระแวงของเราอยู่เป็นตัวตั้งให้ตัวความระแวงนั้นน่ะมันจะไปก่ออุปทานขึ้นมาว่าดีหรือไม่ดีควรเอาหรือไม่ควรเอาควรต่อยังไงหรือไม่ควรต่อยังไงเนี่ยมันจะเป็นชนวนให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ทางความคิดและอารมณ์ที่มันไม่รู้จบแต่ที่มีกรอบความคิดชัดเจนว่ามันจะสว่างแค่ไหนมันจะไปปรุงแต่งภาพหรือเสียงยังไงก็แล้วแต่เราดูโดยความเป็นของปรุงแต่งจิตก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงของปรุงแต่งจิตเหล่านั้นไม่เที่ยงเริ่มจากอะไรที่มันง่ายๆชัดเจนก่อนอย่างเช่นลมหายใจหรือว่าไอ้แสงสว่างที่ว่านี่แหละนะเนี่ยลองดูเนี่ยอย่างใจตอนเนี้ย คือมันโปร่งขึ้นมันโปร่งขึ้นกว่าเมื่อกี้เนี่ยมันจะยังหนาแน่นอยู่ด้วยการปรุงแต่งอีกแบบนึงคือมันเป็นความปรุงแต่งในเมื่อกี้นี่นะเป็นความปรุงแต่งในอยากในเชิงอยากเอาดีอยากทำให้มันถูกอยากทำให้มันพูดง่ายๆเอาดีเอาให้มันดีเอาให้มันถูกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เข้าใจใช่ไหมอารมณ์แบบนั้นเป็นไงมันจะขาวแต่เป็นขาวขุ่นแต่อย่างเมื่อกี้ตอนที่เข้าใจอ่ะมันสงบลงมันไม่ได้อยากเอาดีเพราะรู้สึกว่าดีอยู่แล้วมันจะโปร่งมันจะใสมันดีเหมือนกันแต่มันดีกว่าครับเกรงใจเพื่อนๆขอคำถามสุดท้ายแล้วนะอาจารย์คือระยะเวลาในการนั่งสมาธิครับเคยมีครั้งหนึ่งผมไม่ได้จับเวลาแล้วผมก็ไม่ได้ตั้งนาฬิกาไว้นะครับผมก็นั่งไปแล้วผมก็เห็นสว่างผมลืมตาไปทีมัน2ชั่วโมงกว่าแต่มันสั้นมากถูกแล้วมันต้องอย่างนั้นแสดงว่าจิตเนี่ยมันเคลื่อนน้อยมากคือจิตที่มีอาการเปลี่ยนแปลงน้อยเนี่ยนะมันจะเหมือนกับเป็นความรู้สึกอันเดียวอย่างถ้าเป็นฌานจริงๆเนี่ยจะรู้สึกว่าเวลาหยุดจริงๆเวลาไม่ได้หยุดพิสูจน์ได้ตรงที่ว่าลมหายใจยังเข้าออกปรากฏอยู่แต่ว่าไอ้ความรับรู้อะไรข้างนอกทั้งหมดเนี่ยมันจะหายไปมันจะเหมือนจิตหยุดนิ่งอยู่กับที่ไอ้จิตหยุดนิ่งอะที่เนี่ยก็คือเวลาหยุดนั่นเองเพราะฉะนั้นจะผ่านไปกี่ชั่วโมงบางทีมันไม่ใช่เซนส์แบบปกติที่ตอนตื่นตอนลืมตามันตอนลืมตาเนี่ยเราจะเห็นนั่นเห็นนี่ได้ยินนั่นได้ยินนี่แล้วก็จะรู้สึกว่าได้ยินมาเยอะเห็นมาเยอะมันอันนี้ก็คือเวลามันจะยาวนานแต่ในขณะของสมาธิจิตมันไม่เห็นอะไรเลยมันมีแต่จิตที่มีรสชาติเดียวอยู่ก็เลยเหมือนกับเอ้ยอันนี้แป๊บเดียวเนี่ยแต่จริงๆมันอาจจะนานแล้วแล้วเราควรจับเวลาไหมครับหรือว่าปล่อยให้เขาไหลเรื่อยๆเอางี้พูดอย่างนี้ครอบคลุมเลยอย่ากลัวที่ทำอยู่อ่ะมันจะปรากฏอะไรก็แล้วแต่มันดีของมันอยู่แล้วแค่อย่าไปกลัวมันแล้วก็อย่าไปกะเกณฑ์อะไรกับมันขอแค่อย่างเดียวมีทิศทางมีกรอบทางมุมมองที่ชัดเจนว่าเราจะดูความไม่เที่ยงอย่างเดียวพออย่างอื่นไม่ต้องทำอะไรเลยปล่อยให้มันเป็นหรือมันจะนานแค่ไหนมันจะอะไรยังไงเนี่ยนะมันไม่มีถูกแบบมาตรฐานหรอกเชื่อเถอะมันไม่มีรูปแบบที่เนี่ยเอาไปปฏิบัติอย่างเงี้ยเหมือนกันทุกคนเนี่ยแล้วจะถูกต้องแต่มันจะมีเกณฑ์วัดทางใจข้อสังเกตทางใจถ้าเรายังเล็งอยู่ถ้าเรายังมีมุมมองอยู่ว่าไอ้เนี่ยอะไรปรากฏก็แล้วแต่มันกำลังแสดงความไม่เที่ยงตรงนี้ชัดเจนแน่นอนถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไปแน่นอนและของเรานี่คือตอนที่จะออกจากสมาธิเนี่ยสังเกตแค่ตรงนั้นก็แล้วกันเวลาที่จะเคลื่อนจากสมาธิเนี่ยดูว่าเนี่ยจิตมันเสื่อมจากอาการตั้งมั่น
เสื่อมจากอาการที่มันรู้อยู่เห็นอยู่อย่างเดียวแต่จริงมันไม่ได้นิ่งทั้งหมดนะตอนที่อยู่ในสมาธินะคือมันยังมีอย่างอื่นประกอบอยู่ด้วยแต่ตอนที่จะถอนออกมาจากสมาธิเนี่ยแค่เปรียบเทียบดูเฉยๆเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในจิตตานุปัสสนาจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านถ้าเราเล็งอยู่เห็นอยู่อย่างนี้การที่เราออกจากสมาธิทุกครั้งเนี่ยมันจะเพิ่มกำลังของสติให้มากขึ้นมากขึ้นไอ้นี่ออกจากสมาธิมันยังเวิร์บเลยอยู่มันงงเลยครับนั่นแหละครับค่ะพี่ตุลมีคำถามเยอะมากเลยค่ะ อย่างแรกถามว่าคือรู้สึกว่าชีวิตทำงานที่ผ่านมาค่ะมันมีอุปสรรคหรือว่ามันไม่ค่อยจะแบบสำเร็จอะไรเท่าไหร่แล้วแบบยิ่งทำยิ่งท้อค่ะมันติดขัดที่ตรงไหนอะค่ะแล้วควรจะแก้ไขยังไงเอาข้อนี้ก่อนคือของเราเป็นคนคาดหวังสูงมันคาดหวังมากเกินไปนะจริงๆแล้วเราควรจะลดระดับความคาดหวังให้มันลงมาพื้นๆนิดนึงคือตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วแต่ก่อนเนี่ยมันสูงสุดโลกเลยนะแบบมันไปไกลเกินไปแล้วเสร็จแล้วก็ไปกะเกณฑ์คืออยู่ๆมากะเกณฑ์ให้ตัวเองเนี่ยต้องทำให้ได้ต้องเอาให้ได้อย่างนั้นต้องเอาให้ได้อย่างนี้นะมันเลยเกิดความรู้สึกว่าไม่ประสบความสำเร็จทั้งที่จริงพี่เห็นว่าของเราก็ประสบความสำเร็จมาแล้วแต่ว่าเราไม่ถือเป็นความสำเร็จยกตัวอย่างเช่นถ้าสเปคของเราคือว่าสมมุติเฉยๆนะสเปคของเราคือต้องได้10ล้านถึงจะประสบความสำเร็จแต่จริงๆเราก็ได้มาล้านหนึ่งแล้วคือมันไม่ใช่ไม่ผ่านอะไรที่มันเป็นรูปธรรมจับต้องได้มาเลยเข้าใจพอยต์ของพี่ใช่ไหมคือไม่ใช่ว่าเราทำอะไรไม่ผ่านมาก่อนมันผ่านมาเพียงแต่ว่ามันไม่ถึงที่เรารู้สึกว่าเนี่ยจะต้องเอาให้ได้หรือว่าจะต้องได้รับความยอมรับหรือจะต้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะที่มันไม่ได้ยืนพื้นอยู่บนสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆแต่ก่อนเนี่ยเราดูตัวเองมันขอใช้คำว่าพอคาดหวังอะไรแล้วหมกมุ่นมากๆมันจะเหมือนประสาทอะประสาทอยู่ข้างในเข้าใจว่าคือมันว้าวุ่นว้าวุ่นจัดแต่ตอนนี้มันน้อยลงคือคล้ายๆมันยังมีอาการว้าวุ่นอยู่ก็จริงแต่อาการว้าวุ่นนั้นไม่ได้หนาแน่นเหมือนแต่ก่อนมันมาเป็นระลอกตอนที่เราเผลอตัวงั้นตอนนี้ควรจะลดให้มันว้าวุ่นลดลงไปอีกใช่ไหมคะไม่คือที่ผ่านมาเหมือนชีวิตสอนเราไงว่าเราไม่ได้สิ่งเราไม่ได้ทุกอย่างที่คาดหวังหรอกแล้วเราเริ่มเรียนรู้ทีละนิดเรียนรู้ที่จะยอมรับทีละนิดเราก็มาหันมามีความสุขกับการศึกษาธรรมะบ้างเจริญสติบ้างอะไรน่นนิดนี่หน่อยมันก็ค่อยๆดีขึ้นมาตามลำดับประเด็นของพี่ก็คือว่าถ้าเรารู้แล้วก็ยอมรับตามจริงว่ามันยังมีอาการว้าวุ่นอยู่แล้วก็เอาความว้าวุ่นนั่นน่ะมาเป็นเครื่องฝึกสติบ้างคือข้างนอกพี่ไม่ได้ให้เลิกพยายามนะอยากพยายามอะไรก็พยายามต่อไปแต่ระหว่างนี้เราก็เจริญสติไปด้วยคือพอเกิดความว้าวุ่นแบบร้อนๆคือเราจะรู้ไงแต่ก่อนเนี่ยพอว้าวุ่นขึ้นมาเนี่ยมันจะร้อนมันจะรู้สึกเหมือนมีอีกตัวนึงที่เป็นอัตตาใหญ่ๆปรากฏขึ้นมาอึดอัดคับแน่นไปหมดแต่ตอนนี้มันจะเบาบางลงมันก็ยังมีความอึดอัดอยู่เพียงแต่เป็นความอึดอัดแบบคุ้นๆเฉยๆมันไม่ได้อึดอัดคับตลอดวันนี่ตัวนี้เราก็อาศัยเป็นเครื่องเจริญสติได้ไม่ว่าเราจะทำงานล้มเหลวหรือว่าสำเร็จในนิยามของเรานะเรามาดูตัวนี้ตัวความว้าวุ่นตัวความรู้สึกไม่ได้อย่างใจสักทีตัวความรู้สึกว่าเอ้ยมันคาใจนะที่ไปไม่ถึงไอ้จุดที่เราตั้งไว้สเปคที่เรากะไว้ให้ตัวเองต้องเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ย
พอพี่พูดถึงความอึดอัดเรานึกออกแล้วเห็นมันหายไปแบบแวบๆคือมันไม่ได้หายไปทั้งหมดนะแต่มันออกไปแวบๆต้องเจอหน้าพี่หรือเจอหน้าอาจารย์ถึงจะหายถ้าอยู่บ้านเองมันก็ไม่หายอะค่ะงั้นเดี๋ยวเอารูปพี่แปะไว้ที่เนี่ยแบบใส่หมวกแล้วก็มีรูปพี่ห้อยลงมาจากไอ้ปีกหมวกอะเอออย่างนั้นมันจะมีสติตลอดเวลาจริงๆแล้วของเราอ่ะนะปฏิบัติไม่ได้เยอะแล้วนะถ้าเทียบกับไอ้ที่พี่เจอเราคราวแรกเนี่ยไอ้นั้นมันโอ้ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันมีอาการอยู่ข้างในอย่างโน่นอย่างนี่ตลอดแล้วมันจะอึดอัดเนี่ยตอนนี้มันเบาลงไปตั้งเยอะแล้วสิ่งที่ต้องทำต่อไม่ใช่ถามว่าทำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จทางโลกแต่ให้ถามตัวเองว่าทำยังไงจะรู้สึกประสบความสำเร็จทั้งทางธรรมและทางโลกเข้าใจไหมถ้าเราตั้งสเปคไว้เนี่ยบางทีตั้งไว้กี่ชาติมันก็ไปไม่ถึงเพราะว่ามันไม่มีเหตุปัจจัยที่ไปถึงตรงนั้นแต่ถ้าเราตั้งเป้าไว้ทำยังไงถึงจะรู้สึกประสบความสำเร็จทางธรรมแล้วก็ทางโลกมันจะมองใหม่มองเข้ามาที่ใจเป็นหลักไอ้ที่ผ่านมาเขาเรียกครึ่งๆกลางๆมองข้างนอกด้วยแล้วก็มองเข้ามาข้างในด้วยเลยเหมือนกับว่าเรายังไม่มีเกณฑ์ที่จะใช้วัดชัดพอแต่ถ้าเราบอกตัวเองไว้ต่อไปนี้เราจะเอาความสำเร็จทางใจเป็น priorityเราจะรู้สึกประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆถ้าหากสามารถเห็นไอ้ตัวอาการว้าวุ่นที่มันผุดขึ้นมาอาการร้อนๆอาการคับแน่นอยู่กลางอกกลางใจที่ไม่ได้อย่างใจพอเห็นเนี่ยมันประสบความสำเร็จในการเห็นแล้วยังไม่ต้องหายนะแค่เห็นยังไม่ต้องหายมันก็ถือว่าประสบความสำเร็จครึ่งหนึ่งแล้วแต่พอเห็นไปเรื่อยๆด้วยอาการยอมรับมันจะหายไปจริงๆหายไปให้ดูทีละครั้งทีละหนเราจะรู้สึกตื่นเต้นดีใจว่าเออเนี่ยประสบความสำเร็จทางธรรมทีนี้พอประสบความสำเร็จทางธรรมมันจะเกิดมุมมองอีกแบบหนึ่งในทางโลกว่าโอเคเอาแค่สเปคที่มันทำได้วันนี้ได้ไหมถ้าตั้งสเปคไว้วันนี้ว่าจะเอาแค่นี้คือมันไม่ได้เกินความสามารถมันไม่ได้เกินเอื้อมแล้วเราทำได้มันจะเกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นคือพอพลิกมุมมองพลิกสเปคเนี่ยมันแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงชีวิตคืบหน้าไปวันต่อวันเนี่ยเราไม่รู้สึกตัวหรอกพอปีหนึ่งขึ้นมามองย้อนไปอีกทีอ้าวเออมันได้อะไรมาแล้วตั้งเยอะทั้งทางโลกทางธรรมนะคือชีวิตเราอ่ะมันมีปัญหาเรื่องความพอใจเท่านั้นแหละมันไม่พอใจแต่ตอนนี้มันเริ่มมีความพอใจขึ้นมาแล้วจิตมันมีความสุขขึ้นตั้งเยอะมันเริ่มพอใจชีวิตมากขึ้นนะแต่ก่อนมันไม่มีความพอใจเลยนะแล้วถ้าเกิดตอนนี้มันก็ยังมีความหงุดหงิดอะไรในแบบตัวไม่มากแล้วไม่มากแล้ว แต่ก่อนเนี่ยมันแบบเหมือนข้างในมันอารวาสอยู่ตลอดอารวาสแล้วเก็บกดด้วยพี่จำหนูได้ด้วยเหรอคะก็ เห็นหน้าก็แต่บางทีก็ทักผิดทักถูกแต่เราจำได้คือมาครั้งแรกนี่มันอึดอัดไปด้วยความรู้สึกไม่พอใจตอนนี้เราพอใจในชีวิตขึ้นตั้งเยอะแล้ว อีกอันนึงค่ะคือหนูเป็นคนไม่ค่อยชอบบอกบุญใครอะค่ะจะบอกแค่กลุ่มเล็กๆที่แบบสนิทจริงๆถ้าหนูทำดีมันไม่น่าจะเขินนะทำไมต้องรู้สึกไม่ค่อยอยากก็กลัวการปฏิเสธไงก็ดีเหมือนกันคือถ้าบอกกลุ่มเล็กๆเนี่ยมันชัวร์ว่าปลื้มกันแน่ๆปลื้มเราปลื้มเขาถ้าแบบเขาเคยปลื้มกับเรามาก่อนเราไปบอกอีกเขาก็ปลื้มอีกรู้จังหวะอะไรเงี้ยแต่ถ้าบอกไปกว้างๆเนี่ยมันไม่ชัวร์ไงว่าไปรีดนาทาเลนหรือเปล่ารีดนาทาเลนด้วยใบบอกบุญเนี่ยโอ้โหมันเป็นความรู้สึกที่แย่มากมันก็อาจจะกลัวอยู่ลึกๆด้วยว่าเขารำคาญอะไรเงี้ยนะแต่แบบเห็นคนที่เขาทำบุญใหญ่แบบว่าบอกแล้วก็แบบมีคนมาทำบุญเยอะๆก็อยากได้แบบนั้นบ้างอะไรเงี้ยคือต้อง
ต้องเข้าใจด้วยว่าธรรมชาติของการทำบุญใหญ่ร่วมกันเนี่ยมันต้องมีความปลื้มในด้านอื่นร่วมมาก่อนประกอบอยู่ก่อนคือไม่ใช่อยู่ๆแบบเรานึกอยากจะทำอะไรใหญ่ๆแล้วไปประกาศตูมตามเนี่ยคือมันไม่มีปัจจัยแวดล้อมที่จะสร้างความรู้สึกแข็งแรงให้กับคนที่เขาเห็นที่อยากจะทำให้เขาปลื้มตามนะการที่เราชัวร์ว่าบอกไปแล้วร่วมกันแน่ๆปลื้มด้วยกันแน่ๆมีประโยชน์ใหญ่ยิ่งกว่าการที่เราจะไปคาดหมายนี่ไงพี่ถึงบอกไงของเราเนี่ยคือมันทำอะไรเล็กๆไม่เป็นนะมันชอบแบบคือคิดอะไรไปสุดโลกนะเสร็จแล้วมันก็ต้องมากังวลทีหลังเห็นไหมว่าเอ้ยมันจะดีหรือเปล่ามันจะโน่นมันจะนี่แล้วเสร็จแล้วมันก็เฟลอยู่ข้างในลึกๆเพราะสาเหตุที่ว่ามันไปตั้งสเปคไว้สูงเกินไปทั้งที่จริงเราบอกบุญในช่วงแคบๆเนี่ยในวงแคบๆเนี่ยมันก็ประสบความสำเร็จอยู่แล้วแต่เราไม่ปลื้มพอเพราะสเปคของเรามันสูงกว่านั้นเห็นไหมคือถ้าเป็นปกตินะเรามีความรู้สึกว่าเราจะเผื่อแผ่ความสว่างไปในคนที่เรารู้จักเนี่ยคือเราตั้งอารมณ์ไว้แค่นั้นเนี่ยนะเวลาเราทำสำเร็จเนี่ยเราจะปลื้มมากและรู้สึกดีมากแล้วก็รู้สึกพอใจแล้วเพราะว่าตรงนี้มันเห็นแน่ๆว่าเป็นไปได้แล้วก็สามารถทำได้เลยแต่ไอ้ของใหญ่เนี่ยบางทีมันอยู่ในจินตนาการเรามัวแต่มาไม่พอใจกับไอ้ของจริงที่มันยังแคบกว่านั้นแต่จริงๆมันไม่ใช่เล็กนะมันไม่ใช่ของเล็กนะถึงแม้ว่าจะไปถึงคนแค่ไม่กี่คนแต่ถ้าร่วมกันทำจริงๆเนี่ยอารมณ์มันใหญ่นะแล้วก็ถ้าเราไม่มัวแต่ติดว่าต้องให้ได้มากกว่านี้ต้องให้อะไรใหญ่โตเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ได้เหมือนกันจ้ะแล้วก็ตัวสมถะกับวิปัสสนาแบบไหนที่ตรงกับจริตของหนูคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ใช้ได้คือเราจะรู้สึกว่าเราแค่รู้นิดนิดหน่อยหน่อยแต่แต่ต้องต้องมันเหมือนกับไม่ได้จับต้องได้อะไรชัดเจนเป็นรูปธรรมแต่ไอ้ที่นิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยมันสะสมมาหลายปีเห็นไหมตอนนี้ที่พี่บอกไงเรามีความสุขกับชีวิตมากกว่าเดิมตั้งเยอะนั่นเพราะว่าความพอใจความสว่างที่มันเกิดขึ้นภายในเนี่ยมันเป็นของที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่สิ่งที่คิดเอาเองคือหนูทำถูกอยู่แล้วป่ะคะทำมาดีอยู่แล้วถูกอยู่แล้วแต่มันยังต้องทำอีกคือถ้านั่งสมาธิได้ก็ดีแต่ก่อนมันจะนั่งไม่ได้เลยแต่ยังมานั่งหลังๆเนี่ยเมื่อกี้มาทันตอนช่วงเนี่ยว่ะคือลองไปนั่งอยู่กับบ้านดูมันจะงงๆมันจะยังฟุ้งๆอยู่ก็จริงแต่ตอนเนี้ยจิตมันเริ่มเปิดให้นั่งสมาธิได้บ้างแล้วไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยจิตมันปิดมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อก่อนเราไปพยายามฝืนนั่งสมาธิมันจะรู้สึกเป็นลบกับสมาธิมันจะรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่เหมาะกับการนั่งสมาธิหรอกแต่ตอนเนี้ยคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปทำทีละนิดทีละหน่อยนะแล้วมันจะรู้สึกว่าค่อยๆสร้างความมั่นใจขึ้นมาวันต่อวันเดือนต่อเดือนแล้วพอปีเป็นปีๆผ่านไปเนี่ยเรามองย้อนกลับมาเออมันแตกต่างไปเยอะแล้วคือใจมันชอบเวลาที่ไปอยู่แบบวัดที่มีป่าหรือว่าต้นไม้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือควรจะตามใจแบบว่าเวลามีโอกาสก็ต้องไปเยอะๆหรือว่าควรจะพยายามฝึกให้ทำได้อยู่ที่บ้านจะดีกว่าค่ะไม่อยู่วัดเราก็ฟุ้งซ่านอยู่ดีมันเหมือนกับอารมณ์ชอบใจในความวิเวกอ่ะมันมาปรุงแต่งให้คลื่นความคิดมันเบาบางลงแล้วมันแตกต่างไปแต่มันก็ยังคิดคือเรายังไม่มีหลักสมาธิที่ชัดเจนลองอีกทีดิคือพี่รู้เราอาจจะเคยฟังที่พี่ไกด์มาก็ได้แต่ว่าเราไม่ได้ทำจริงจังไงและช่วงนั้นมันยังอาจจะไม่เหมาะลองไปฟังดูอีกทีแล้วก็ทำดูอีกทีมันอาจจะคราวนี้มันอาจจะมีผลแตกต่างละฟังอันไหนนะคะไอ้ที่ใน soundcloud.com/dangtrin น่ะที่ไกด์ทำสมาธิอ่ะโอเคค่ะก็งั้นสุดท้ายค่ะคือเวลาใจแบบบางทีมันก็จะสว่างมากเวลาทำเยอะๆแล้วสว่างมากแล้วก็แต่บางทีมันก็จะมืดหดหู่มากๆค่ะต่างกันแบบหดหู่เป็นอารมณ์เก่าเป็นปัจจัยเก่า
ของเรามันมาแบบนั้นแบบว่าไม่พอใจตัวเองบางครั้งหลายๆครั้งสมัยก่อนถึงขั้นเกลียดตัวเองนะแต่ตอนนี้มันรักตัวเองมากขึ้นเพราะมันมีความสุขมากขึ้นตรงที่มันเป็นความหดหู่เป็นความมืดมันเป็นอารมณ์เก่าส่วนที่มันมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นมีความสบายใจมีความรักตัวเองมากขึ้นนั้นเป็นของใหม่ที่มันมีความพอใจในธรรมะมากขึ้นก็คือทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆมันจะได้เพิ่มความสว่างขึ้นนั่งสมาธิบ้างนะถ้านั่งสมาธิพี่ว่าตอนนี้เราจะดีขึ้นละจิตมันแตกต่างไปเยอะขอบคุณค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับต้องเอียงนิดนึงครับเอียงแบบนี้แล้วก็จ่อติดปากนิดนึงครับของผมใช้ดูความคิดนะครับทีนี้ช่วงนี้รู้สึกว่ามันจะโลแล้วก็ไม่ค่อยตั้งมั่นก็เรียนถามอาจารย์ว่าผมทำสมถะไม่ได้นะตอนนี้แต่ตะก่อนอดีตนานแล้วเนี่ยพอทำได้อยู่ก็เลยเรียนถามเรื่องจะมียังไงที่ให้มันตั้งมั่นมากขึ้นนะครับมันเหมือนพอเริ่มทำสมาธิหรือว่าพยายามจะเจริญสติเนี่ยอารมณ์ของคุณมันเบาเกินไปเหมือนกับพยายามไปจับความเบาอะให้มันว่างให้มันหายอะนึกออกไหมเวลานั่งสมาธิพอลงไปเนี่ยสิ่งแรกที่นึกถึงเนี่ยคือนึกถึงความเบาครับจะไปก๊อปปี้ความเบาความว่างของเก่ามาแล้วก็จะมาล็อกให้มันตั้งมั่นคือมันไม่ค่อยบิ้วเข้าไปแบบ1 2 3แต่มันจะเอาไอ้ตรงที่10มาล็อกไว้เลยนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้เหมือนกับคือแล้วมันไม่ได้ดูมันไม่ได้ดูที่ความคิดจริงอ่ะครับคือมันมีความหวังความอยากในอารมณ์เบามากกว่าเข้าใจพอยต์ใช่ไหมคือพอตั้งต้นปุ๊บเนี่ยเราพยายามจะล็อกแล้วเสร็จแล้วพอมีความคิดขึ้นมาถึงดูทีดูเสร็จแล้วดูด้วยความไม่พอใจว่ามันไม่หายไปสักทีพอดูด้วยความไม่พอใจว่าเออมันมาไม่อุเบกขามันดูเพราะความคาดหวังว่าจะเห็นมันหายไปเลยเป็นวรรคไม่นานแล้วก็กลับมาอยู่กับอารมณ์เบาอารมณ์สบายอารมณ์ที่มันไปตั้งสเปคไว้ว่าเนี่ยคือสมาธิเข้าใจพลอยนะทีนี้พอเริ่มต้นเอาใหม่คือแค่ตั้งต้นจากอารมณ์เบาก็ได้แต่ขอให้มีการสังเกตควบคู่ไปด้วยว่าที่เบาอยู่ในแต่ละขณะเนี่ยมันเบามากเบาน้อยมันสว่างมากสว่างน้อยมันมีความรู้สึกว่างนานแค่ไหนโดยอาศัยลมหายใจเป็นเครื่องสังเกตลมหายใจนี้มันมีความเบาแค่นี้ยอมรับไปอีกลมหายใจต่อมามันหนักขึ้นมันข้นขึ้นหรือมีความฟุ้งก็ยอมรับไปเห็นเป็นจิตคืออย่าไปสังเกตเป็นความคิดเมื่อกี้ตอนที่คุณพูดมาคุณเล่าว่าสังเกตเห็นความคิดว่ามันเกิดขึ้นแล้วหายไปอะไรเนี่ยนะแต่คุณไม่ได้พูดไงว่าที่เห็นมันเกิดขึ้นแล้วหายไปเห็นด้วยอาการอยากเห็นด้วยอาการคาดหวังว่ามันจะหายไปนานๆแล้วกลับมาอยู่กับอารมณ์เบาครับเข้าใจพอยต์นะทีนี้พอยต์ของผมก็คือว่าไปลองใหม่เปลี่ยนมุมมองขึ้นต้นมาอยากคาดหวังว่าจะให้มันหายไปนานเว้นวรรคไปนานหรือมีอารมณ์เบาถูกล็อกไว้ตลอดเวลาแต่ให้คาดหวังว่าขึ้นต้นมาโอเคอาจจะเห็นอารมณ์เบาแต่ให้สังเกตไปด้วยว่าแต่ละลมหายใจอารมณ์เบานั้นมันแตกต่างไปยังไงมีความแปรปรวนไปยังไงแล้วมีคลื่นความคิดผุดขึ้นมาแค่ไหนแต่ละลอกเนี่ยให้ยอมรับให้หมดไม่มีความคือถ้าเมื่อไหร่มีความคาดหวังว่าจะนิ่งไปนานๆให้รู้แม้อาการคาดหวังนั้นโดยความเป็นปัญหา
็นภวะตัณหาตัวภวะตัณหานั่นแหละต้นเหตุทุกข์ที่พระพุทธเจ้าแสดงนะเมื่อเราเห็นภวะตัณหาบ่อยเท่าไหร่ก็ได้ชื่อว่าเห็นต้นเหตุความทุกข์มากขึ้นเท่านั้นพอเห็นอย่างนี้ไปเนี่ยนะมันอาจจะไม่สงบแต่มันจะเกิดความรู้ความตื่นแล้วมันจะไม่มีความทุกข์ที่ผ่านมาเห็นไหมมันมีอารมณ์เบาก็จริงนะมันมีความสุขนะแต่แป๊บๆมันจะแปรเป็นอารมณ์ทุกข์ตรงนั้นเนี่ยเพราะตัวตัณหาตัวภวะตัณหาอยากจะให้มันอยู่นานๆแต่งานมันไม่เปิดโอกาสให้เป็นแบบนั้นหรอกนะคือเราจะเอาอะไรไปสู้ครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงกับทั้งวันเป็น10ชั่วโมงเนี่ยปฏิบัติธรรมแบบคารวาสเนี่ยคือมันต้องปฏิบัติแบบเจียมเนื้อเจียมตัวนิดนึงนะคือว่าอย่าไปหวังผลมากแต่ให้หวังผลว่าเราจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตามเหตุปัจจัยอย่างนั้นน่ะมันถึงจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่สมตัวไอ้นี่คือจะเอาแบบพระเลยอ่ะคือนะแบบให้มันเกิดฌานให้เกิดอะไรแล้วแบบให้มันเป็นลีเนียความก้าวหน้าโปรเกรสขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ต้องยอมรับเป็นคารวาสเนี่ยคือมันมีนะคนได้ฌานแต่ส่วนใหญ่มันก็ล้มลุกๆกันแหละมันไม่ใช่อย่างถ้าเป็นพระเนี่ยแม้แต่พระนะอยู่ในป่านะปัจจัยอะไรพร้อมหมดเลยนะแบบรู้สึกว่าพร้อมที่จะทิ้งชีวิตไม่มีอะไรใหญ่ดีไม่ยังได้บ้างไม่ได้ได้บ้างเลยนะขนาดแบบปฏิบัติมาเป็นสิบปีเนี่ยเวลาท่านเล่าก็ได้แล้วเดี๋ยวมันก็เสื่อมไปเป็นธรรมดาถ้าเป็นคารวาสเนี่ยโอ้โหไปหวังแบบพระไม่ได้หรอกนะขออนุญาตถามนิดนึงแล้วกันฮะสมัยบวชก็มันก็นิ่งได้นะครับทีนี้เริ่มจากพอมันเข้าสมาธิแล้วหูมันก็ดับหูดับแล้วก็คล้ายๆมันหายไปเลยนะครับแล้วก็เหมือนไม่มีอะไรเลยพอมาคือได้หลายครั้งเหมือนกันนะครับสมัยบวชทีนี้ครั้งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นครั้งเดียวก็คือมันเงียบจนรู้สึกว่าจิตมันจะกระโดดออกจากร่างไปมันก็เลยตกใจก็เลยสงสัยมาตลอดว่าตรงนี้มันคืออะไรพอศึกมาก็เป็นเรื่องปกติมากเลย คือพอตอนที่หูดับไปเนี่ยเพราะว่าจิตมันเข้าไปสงบแล้วก็ตัดการรับรู้ทางประสาทกายนะแล้วพอมันมีกำลังมากเข้าเนี่ยมันไม่พอใจในกายละกายเนี่ยเป็นที่อยู่ที่อาศัยของจิตที่นึกคิดแต่ถ้าจิตมันไม่นึกไม่คิดมีแต่อาการรู้มีแต่อาการหนักแน่นเป็นสมาธิอยู่เนี่ยมันอยากจะออกไปข้างนอกมันเห็นกายเนี่ยคับแคบมันก็อยากจะดีดออกไปมีแรงดันจะออกไปนี่ถ้าเราเจริญสติมาตามขั้นตามตอนจริงๆนะคืออย่างอันเนี้ยเป็นที่ถกเถียงในวงการปฏิบัติเอ๊ะตอนที่ได้ฌานเนี่ยอารมณ์การรับรู้ประสบการณ์ภายในมันเป็นยังไงกันแน่อย่างอารมณ์หูดับเนี่ยมันก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของฌานนะคือตัดการรับรู้จากข้างนอกพระพุทธเจ้าเคยบอกขนาดท่านเดินจงกรมอยู่เนี่ยฟ้าผ่าท่านไม่ได้ยินเพราะหูท่านประสาทหูท่านตัดออกจากการรับรู้ภายนอกแต่ประสบการณ์ของบางคนเนี่ยคือได้ฌานจริงนะจิตเป็นเอกาคตาใหญ่หนักแน่นแล้วก็กว้างขวางแต่ว่ามันก็ยังรับรู้อยู่เงี้ยมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกรับรู้ถึงอาการปรากฏของอิริยาบถนั่งอยู่มันไม่ได้หายไปไหนคือมีจิตที่สว่างเด่นดวงด้วยแล้วก็รับรู้ถึงอิริยาบถที่เป็นปัจจุบันด้วยจิตหยุดเหมือนกับไม่มีเวลาแต่ว่าร่างกายยังแสดงความเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยตัวนี้มันก็เป็นประสบการณ์ที่แตกต่างกันพอยต์ก็คือว่าถ้าจิตยังรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของกายนะคือเจริญอานาปานสติมาจนกระทั่งว่าจิตอยู่ส่วนจิตแล้วก็ลมหายใจอยู่ส่วนลมหายใจต่างคนต่างอยู่จริงๆตรงนั้นจิตจะไม่ดิ้นรนอยากออกนอกกายคือมันจะไม่สะสมแรงดันว่า
เมื่อไหร่จะเดทออกไปสักทีมันจะมีความรู้เท่าทันอยู่ว่ามันยังครองกายมันยังอาศัยกายเป็นโพรงอยู่แล้วก็ไม่มีอาการดิ้นรนอันนี้มันมีอาการดิ้นรนเพราะว่าจิตมันสงบเข้าไปแล้วสงบแบบอัดตัวอัดกำลังพอถึงจุดหนึ่งมันพยายามดิ้นออกแต่เนื่องจากไม่ได้รู้ทางออกจริงๆเพราะจิตเนี่ยเริ่มต้นขึ้นมาพอขึ้นต้นชาติใหม่มันโง่หมดมันไม่รู้อะไรเลยอย่างเคยทำได้มาเคยรู้ทางออกมาอะไรมันลืมมันต้องมาฝึกมันต้องมาได้คำแนะนำอะไรที่มันจะเข้าทางได้ใหม่แต่นี้ถ้าเรามองว่าในชาตินี้เนี่ยมันมีโอกาสดีที่สุดแล้วรู้จากแนวปฏิบัติแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่ต้องไปดิ้นรนหาทางออกใหม่ก็ได้คือหาทางที่จะให้จิตเนี่ยมันมีอาการตื่นรู้แล้วก็มีแต่อาการตระหนักว่าอะไรอะไรที่อยู่ทั้งภายนอกภายในเนี่ยมันแสดงความไม่เที่ยงมันแสดงอนัตตาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกตรงนี้เนี่ยนะมันจะทำให้แรงดิ้นแรงดันอะไรต่างๆแม้กระทั่งอยากออกจากโพรงอยากออกจากร่างกายนี้เนี่ยมันไม่เกิดหรือถ้าเกิดขึ้นมามันรู้ทางแบบชัดเจนคือมันจะแยกได้ตั้งแต่ยังไม่ต้องแบบถอดจิตเนี่ยคือมันจะรู้สึกเหมือนแยกออกไปเป็นต่างหากเองซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องของคุณภาพจิตที่พัฒนามาตามแบบพุทธจริงๆนะตามแบบพุทธก็คือตามวิถีธรรมชาติจริงๆเนี่ยมันจะพอถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยจิตมันใหญ่กว่ากายถ้าจะออกข้างนอกจริงๆเนี่ยมันออกอย่างรู้ออกด้วยความใหญ่ออกด้วยความมีสติรู้ว่าเนี่ยกายส่วนกายนะนี่จิตส่วนจิตนะแล้วเห็นว่าพอจะแยกออกไปเนี่ยมันแยกออกไปด้วยเหตุผลอะไรมันรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นอิสระละมันสามารถขยับนิดนึงเคลื่อนออกไปโดยที่ไม่ต้องหาทางออกมันเคลื่อนออกไปได้เองคือจิตมีความใหญ่เหนือกายนั่นเองนะและที่จะเป็นแบบนั้นเนี่ยเอาตามแบบพุทธก็คือว่าให้รู้สึกถึงอิริยาบถให้รู้สึกถึงลมหายใจไปเรื่อยๆแล้วก็ในขณะเดียวกันรู้ว่าแต่ละลมหายใจปฏิกิริยาทางใจเป็นยังไงสุขหรือทุกข์เป็นยังไงนะมันสงบหรือฟุ้งซ่านเอาตามแบบสติปัฏฐานเลยเนี่ยตัวนี้แหละที่จะเป็นคำตอบทางธรรมชาติเลยนะพอไปถึงจุดหนึ่งโอเคมาก่อนสุดท้ายเดี๋ยวพอดีว่าที่ร้านต้องปิดแล้วเอาเลยจ้าค่ะยินดีค่ะที่ได้มานะคะก็คือจริงๆขอถามสั้นๆเลยค่ะว่าตัวเองแบบไม่มีแนวของตัวเองคือเหมือนลองผิดลองถูกอะค่ะเมื่อกี้มาทันตอนนั่งสมาธิป่ะไม่ทันค่ะมาคนสุดท้ายก็เลยคิดว่าอยากจะขอคำแนะนำอะค่ะว่าเดี๋ยวไปเข้าเน็ตนะแล้วก็ soundcloud.com นะแล้วก็/dangtrin มันจะมีแนวทางคือนั่งสมาธิเนี่ยฟังไปด้วยแล้วก็ทำตามไปด้วยลองทำแบบนั้นดูอันนี้มันยังงงๆอยู่นะลองแบบที่ว่ามีเสียงไกด์ไปด้วยแล้วเราก็ทำตามไปด้วยมันน่าจะช่วยได้ค่ะเพราะลองมาหลายอย่างแบบที่นั่งสมาธิมันก็จะที่หลายอย่างก็จริงแต่ว่าแต่ละอย่างเนี่ยมาแล้วอาการทางใจมันเหมือนกันหมดมันทำแบบงงๆมันทำแบบไม่แน่ไม่นอนนะเพราะมีเหตุผลไหมคะอันนี้คือเป็นเพราะตัวเราเองหรือว่าเหตุผลเพราะว่าเรายังไม่ชัดเจนคือเราถ้าเรายังไม่ชัดเจนเนี่ยเราจะยังไม่ปักใจมันลองผิดลองถูกเนี่ยลองไปดูนะ soundcloud.com/dangtrin ให้ทำตามนั้นก่อนนะคะจ้ะโอเคจ้ะขอโทษโอเคครับขอบคุณมากที่มาด้วยกัน